ขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธานีแก้วธรรมานุกูลคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการด้วยค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะครับก็เรียนประธานรองโครงการนะครับรองศาสตราจารย์ดร.พัชรีวรรณกิจพูนผลนะครับแล้วก็คณะกรรมการทุกท่านนะครับรวมทั้งวิทยากรและคณาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการนะครับในวันนี้นะครับก็ในวันนี้ก็คงเป็นกิจกรรมที่หนึ่งนะครับดังที่ท่านอาจารย์พัชรีได้ให้ข้อมูลนะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการ inspiration innovation mind นะครับสำหรับอาจารย์ผู้สอนในกระบวนวิชา leadership internship นะครับในการที่จะทำยังไงให้นักศึกษาสร้างนวัตกรรมนะครับที่จะทำให้เกิดคุณค่าในการที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพหรือดูแลผู้ใช้บริการของเรานะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับก็คงคิดว่ามันก็จะมีหลากหลายกิจกรรมนะครับที่ทุกท่านจะได้ทำร่วมกันนะครับตั้งแต่นำเสนอโครงการใช่ไหมครับนวัตกรรมที่ได้ดำเนินการในปีการศึกษา2563นะครับรวมทั้งในเรื่องของการแบ่งปันมุมมองนะครับในการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมนะครับในปี63นะครับแล้วในปี65เนี่ยเราจะมีแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมอย่างไรบ้างนะครับสุดท้ายก็เป็นการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง inspiration innovative mind นะครับในเรื่องของ design thinking นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็คงจะได้แนวทางนะครับในการที่จะนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในกระบวนวิชาดังกล่าวนะครับเพื่อให้นักศึกษาเกิดเขาเรียกว่า innovativeมานะครับในการที่จะสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากกิจกรรมในวันนี้แล้วนะครับเป็นกิจกรรมที่1 นะครับกิจกรรมต่อไปก็เป็นในเรื่องของInnovation Mind Innovation Day นะครับก็อาจจะมีการเลื่อนไปนะครับเนื่องจากตรงกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่56นะครับก็คงย้ายไปช่วงของปลายเดือนมีนาคมนะครับเนี่ยเราก็จะได้มีโอกาสนะครับให้นักศึกษาได้มีการมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่ากิจกรรมเราก็จะเป็นกิจกรรมที่เป็นระยะนะครับต่อเนื่องนะครับเพื่อให้เกิดภาพที่ชัดเจนของ innovation ที่เกิดขึ้นจากกระบวนวิชาที่เราได้มีการจัดการเรียนการสอนนะครับนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คิดว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับที่เราได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรนะครับที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการที่จะสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นนะครับหรือที่เขาเรียกว่าเป็นผู้พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเริ่มต้นนะครับรวมทั้งในเรื่องของการที่จะดีไซน์นะครับความคิดที่จะดีไซน์นวัตกรรมต่างๆให้เกิดขึ้นนะครับก็คิดว่าไม่รบกวนเวลาเยอะนะครับก็ขออนุญาตเปิดโครงการนะครับสำหรับกิจกรรมที่1 นะครับก็เป็น inspiration นะครับ innovation mind นะครับสำหรับคณาจารย์นะครับก็หวังว่าการดำเนินการในปลายวันนี้นะครับของกิจกรรมที่1ก็คงจะประสบผลสำเร็จนะครับตามวัตถุประสงค์ของโครงการนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับในการที่จะเกิดไอเดียอะไรใหม่ๆในการที่จะนำไปสู่การถ่ายทอดสร้างความเข้าใจให้กับนักศึกษาในกระบวนวิชา leadership กับ internship ต่อไปครับขอบคุณทุกท่านครับข
ขอกราบขอบพระคุณท่านคณบดีเป็นอย่างสูงค่ะและก่อนจะเริ่มโครงการในวันนี้ขออนุญาตให้ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านนะคะเปิดกล้องเพื่อบันทึกภาพร่วมกันก่อนที่จะเริ่มโครงการด้วยค่ะขณะนี้ทีมงานของเรากำลังบันทึกภาพอยู่นะคะขอให้ทุกท่านยิ้มสวยๆเลยค่ะค่ะหน้าที่หนึ่งนะคะหนึ่งสองค่ะนะเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณทุกท่านค่ะและก่อนจะเข้าเริ่มโครงการนะคะดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญพี่ๆจากทีมสเต็ปนะคะแนะนำตัวให้พวกเราได้รู้จักกันก่อนคร่าวๆก่อนที่จะเริ่มโครงการด้วยค่ะขอเรียนเชิญพี่ๆค่ะเราจะใครดีคะเดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับสวัสดีคณะอาจารย์ทุกท่านกับผู้บริหารคณะนะครับอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตเริ่มก่อนเป็นคนแรกนะเพราะว่าเดี๋ยวดร.เกษมศักดิ์พี่ผมเดี๋ยวแกตามมาตอนช่วงบ่ายสองนะครับแกติดภารกิจนิดหน่อยนะครับผมคมชาญพุทธคำนะครับหรือว่าป่านเรียกว่าป่านก็ได้นะครับเป็นผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเริ่มต้นนะครับหรือว่าฝ่ายปั้นสตาร์ทอัพนี่แหละครับของสเต็ปอุทยานวิทย์มช.นะครับผมซึ่งหลายๆคนน่าจะหลายๆท่านน่าจะได้เคยได้ยินกันอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะมีทีมเข้ามาด้วยประมาณ5คนนะครับรวมผมด้วยเดี๋ยวก็จะให้แต่ละคนได้เข้ามาร่วมกันแนะนำว่าใครที่จะเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็มีบทบาทอะไรในโครงการที่ทำร่วมกับคณะผ่านตรงนี้ได้บ้างนะครับแล้วก็ถ้าอาจารย์ท่านใดมีเรียกว่าสิ่งใดให้พวกเรารับใช้ยินดีครับยินดีโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการต่อยอดนะครับผมก็สามารถร่วมงานกันได้ในอีกหลายโปรเจกต์ครับอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับอันนี้ผมขออนุญาตสั้นๆไว้เบื้องต้นนะครับผมก็เดี๋ยวถัดไปเป็นพี่หนุ้ยพี่แคทนะครับแล้วก็พี่ภูแล้วก็นิ่งหนอกแล้วก็ตีนะครับผมเชิญต่อได้เลยสวัสดีค่ะแคทค่ะนิชานานค่ะก็อยู่ทีมเดียวกับคุณป่านค่ะก็ของหนูจะดูแลในส่วนของกิจการนักศึกษาค่ะในการปั้นสตาร์ทอัพจากนักศึกษาจะดูกิจกรรมเป็นการ educate boot camp หรือว่ากิจกรรมการแข่งต่างๆค่ะจ้ะค่ะฝากหน้าฝากตัวด้วยค่ะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับผมภูริวัฒน์นะครับภูนะครับก็อยู่กับฝ่ายจริงๆก่อนหน้านี้ผมอยู่กับฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเริ่มต้นนี่แหละแต่ว่าเป็นยูนิตของนักศึกษานะครับตอนนี้สปินออกมาทำเกี่ยวกับ Creative Business นะครับซึ่ง Creative Business ก็จริงๆทุกธุรกิจครับก็ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็จินตนาการเนาะแล้วก็บวกกับ Innovation ต่างๆที่จะได้เรียนรู้วันนี้นะครับก็คิดว่าเนื้อหาเนี่ยมันอาจจะของวันนี้ครับอาจจะไม่ใช่ดีไซน์ thinking แบบเต็มรูปแบบเพราะว่ามันจะบวกกับเรื่อง innovation mindset เข้าไปด้วยเนาะ creative mind อะไรแบบเนี้ยนะครับก็ส่วนของดีไซน์ thinking แบบเต็มๆเนี่ยอาจจะเป็นแบบวาระอื่นแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะแบบมันจะมีเรื่องวิธีการคิดเทิร์นพวก research ที่เราทำกันมาอะไรเงี้ยครับไปสู่ไอเดียใหม่ๆได้ยังไงไปสู่โปรดักต์หรือว่าเซอร์วิสใหม่ๆได้ยังไงไปเป็นแบบทำเงินได้ยังไงหรือว่าแบบไอที่เราทำมาเนี่ยมันมีคนต้องการจริงหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยนะครับเราจะได้แบบเมื่อก่อนนี้ผมเดาครับผมไม่เคยทำแบบวิจัยเท่าไหร่แต่ว่าผมเดาว่าเราจะตั้งโจทย์จากสิ่งที่เราสนใจเนาะแล้วก็แบบเหมือนถ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์หน่อยค้นพบสารตัวนึงก็อาจจะแบบดีใจมากเลยครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าอีสานตัวนั้นเนี่ยจะเอาไปทำอะไรต่ออะไรเงี้ยแต่ว่าวิธีการคิดแบบธุรกิจหรือว่าตาม human centric ปัจจุบันนะครับเราสนใจกับผู้คนมากขึ้นเราก็จะถามหาก่อนว่าในตลาดเนี่ยหรือความต้องการของคนเนี่ยหรือแม้กระทั่งในแง่วิชาชีพพยาบาลเนี่ย
ผู้ป่วยหรือว่าลูกค้าของพยาบาลเนี่ยเขาต้องการอะไรหรือว่าเขามีปัญหาอะไรใดๆอะไรเงี้ยครับเราจะได้มุ่งไปในประเด็นที่มันถูกจุดนะครับอาจารย์เก่งฝากมาบอกนะครับว่าถ้าอาจารย์ไม่เปิดกล้องอาจารย์เก่งจะไม่เปิดไมค์บรรยายนะครับครับขอบคุณครับค่ะพอพี่ภูพูดปุ๊บอาจารย์เริ่มเปิดกล้องกันเลยนะคะค่ะสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะคะนิ้งหน่องนะคะพิชยาเกษมนะคะตอนนี้ก็อยู่ทีมเดียวกับพี่แคทนะคะดูแลนักศึกษานะคะและศิษย์เก่าเนี่ยค่ะที่อยากจะเป็นผู้ประกอบการค่ะก็ดูแลโครงการที่เริ่มตั้งแต่เรียนตั้งแต่เวิร์กช็อปตั้งแต่เริ่มต้นเลยจริงๆนะคะก็ถ้าวันนี้ก็ยินดีมากๆนะคะที่ได้มาร่วมงานกับอาจารย์นะคะก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะสวัสดีครับอาจารย์ครับผมเกียรติชัยนะครับหรือว่าตีนะครับก็จริงๆแล้วเป็นศิษย์เก่าคณะพยาบาลอ๋อโทษฮะได้ยินนะครับเป็นศิษย์เก่าคณะพยาบาลนะครับก็เมื่อกี้ลองสังเกตดูแล้วก็มีหลายๆท่านอาจารย์ที่เคยเรียนด้วยนะครับตอนนี้ก็ทำงานอยู่ที่อุทยานวิทย์นะครับก็ดูแลในส่วนของผู้ประกอบการครับก็จะเป็นไม้ที่ต่อจากน้องๆนักศึกษาอีกทีนึงครับก็เป็นการเตรียมความพร้อมแล้วก็คัดเลือกเขาอีกทีนึงครับเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะครับก็วันนี้ยินดีครับน่าจะมีโอกาสได้แชร์มุมมองแล้วก็เพิ่มเติมนะครับเผื่อเป็นไอเดียนะครับเวลาไปพูดคุยหรือว่าแนะนำน้องๆเนี่ยครับผมขอบคุณที่พี่ทุกท่านมากนะคะลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการนำเสนอโครงการนวัตกรรมปีการศึกษา2563ค่ะโดยอาจารย์จากกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุขเป็นกลุ่มแรกนะคะขอกราบเรียนเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์นพมาศนะคะเป็นตัวแทนของกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุขนะคะพอดีว่าเป็นอาจารย์ผู้สอนในกระบวนวิชา551482นะคะสำหรับวันนี้ประธานกระบวนวิชาได้ติดภารกิจนะคะหนูก็เลยขออนุญาตมานำเสนอแทนนะคะในส่วนของกลุ่มวิชาเรานะคะขั้นตอนในการพัฒนานวัตกรรมของนักศึกษาที่ได้มีการจัดทำกันในปีการศึกษาที่แล้วนะคะก็จะทำทุกๆกลุ่มเนี่ยค่ะก็จะมีการพัฒนาทั้งหมดอยู่6ขั้นตอนด้วยกันนะคะก็จะมีแนวให้ก็คือว่าตั้งแต่ที่อันนี้เราลงชุมชนนะคะก็คือแต่ละพื้นที่ค่ะก็จะมีหรือว่าแต่โรงพยาบาลก็จะมีปัญหาสุขภาพของผู้รับบริการที่มีความแตกต่างกันนะคะอาจารย์กับนักศึกษาแต่ละกลุ่มก็จะประชุมกับพี่เลี้ยงแหล่งฝึกก่อนนะคะเพื่อที่จะมาดูว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยมีปัญหาเรื่องไหนที่จะต้องการแก้ไขปัญหานะคะหลังจากนั้นก็จะมีการเข้าสู่กระบวนการที่2ในการกำหนดวัตถุประสงค์ร่วมกันนะคะว่าจะทำนวัตกรรมอะไรนะคะแล้วก็เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาสุขภาพนั้นๆ นะคะแล้วก็ศึกษาข้อจำกัดต่างๆของนวัตกรรมที่มีการศึกษามาก่อนหรือมีการทำมาก่อนหน้านี้นะคะนักศึกษาก็จะไปรีวิวมาว่ามีใครเคยทำอะไรมาแล้วบ้างนะคะแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยมีความคล้ายคลึงกับที่เราจะทำยังไงบ้างนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเอามาคิดวิเคราะห์แล้วก็จะมาทำนวัตกรรมของกลุ่มตัวเองนะคะแล้วก็เอาไปลองใช้กับคนไข้ที่แต่ละเซตติ้งของตัวเองนะคะก็จะมีการลองประมาณกลุ่มนึงก็น่าจะประมาณ 5-6 คนหรือบางกลุ่มก็จะ10คนนะคะลองกับคนไข้แล้วก็จะเอานวัตกรรมตรงนี้ค่ะคืนกับแหล่งฝึกให้ไปใช้ต่อไปเผยแพร่ต่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการคร่าวๆที่ของสาธารณสุขได้มีการดำเนินงานกันมาในปีการศึกษาที่แล้วนะคะแล้วก็นักศึกษาก็จะมีการทำรายงานสรุปแล้วก็รวมถึงจะเขียนที่เข้าไปในที่อาจารย์เสียบได้โชว์เมื่อกี้นะคะสำหรับวันนี้ก็จะขออนุญาตแชร์ในส่วนของการดำเนินงานหรือว่านวัตกรรมที่ผ่านมาที่ได้มีการทำขึ้นมานะคะเป็นคลิปสั้นๆนะคะขออนุญาตเปิดให้อาจารย์รับชมค่ะThank you.
ก็จะมีประมาณนี้นะคะสำหรับของชุมชนที่เราได้ลงมือทำกันไปนะคะซึ่งแต่ละพื้นที่เนี่ยค่ะเราก็มีการประสานงานกับพี่ๆเลี้ยงแหล่งฝึกนะคะซึ่งเป็นสเตคโฮลเดอร์ที่จะได้ใช้งานจริงเนี่ยค่ะรวมถึงได้รับข้อเสนอแนะอะไรต่างๆนะคะก็สำหรับอาจารย์ท่านไหนที่มีคำถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะสอบถามได้ค่ะนันกล้วยค่ะอาจารย์กล้วยมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะอาจารย์กล้วยยิ้มเนาะจริงๆแล้วน้องก็ไปกวาดรางวัลเอา exemplary มานะคะในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนของ21st century ในมช.นะคะก็จะเห็นว่ากิจกรรมค่อนข้างหลากหลายนะคะไม่แน่ใจพอดีตอนนี้ส่งทางลิงก์ไปทางแชทแล้วนะคะเผื่ออาจารย์หลายท่านจะเข้าไปดูว่ารายละเอียดโครงการเป็นยังไงนะคะในช่วงเวลานี้เราน่าจะอยากฟังคอมเมนต์จากอาจารย์นพมาศพร้อมรับฟังคอมเมนต์ไหมคะพร้อมนะคะงั้นเชิญทางสเต็ปไหมคะอาจจะเป็นโครงการนี้หรือโครงการอื่นๆด้วยก็ได้ค่ะเชิญค่ะผู้ครับเอาไว้เลยครับอาจารย์ขอโทษครับลืมปิดลืมเปิดไมค์อาจารย์ได้ยินเสียงนะครับโอเคก็ปกติแล้วครับถ้าให้ทางสเต็ปเนี่ยคอมเมนต์โครงการหรือว่าผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการนะครับในเชิงของการประยุกต์ใช้งานแล้วก็ในเชิงของการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ครับเราจะใช้เขาเรียกว่าวงล้อนวัตกรรมมันจะมีวงกลม3วงนะครับที่เราใช้วัดสิ่งพวกนี้นะครับนั่นก็คือ1เนี่ยในเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของความเป็นไปได้ในเชิงเทคโนโลยี feasibility นะครับ2เนี่ยเป็นวงในเชิงของความต้องการนะครับว่าความต้องการเนี่ยมันมีอยู่จริงหรือเปล่าแล้วก็มันสามารถตอบสนองปัญหาหรือว่าเพนพอยต์ที่ในแต่ละกลุ่มที่เป็นโปรดักต์ทั้ง5 6โปรดักต์นะครับเจอได้หรือเปล่าครับส่วนสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของความเป็นไปได้ในเชิงการขายนะครับเชิงธุรกิจเชิงการตลาดต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีโครงการหลายๆโครงการครับที่เราคอมเมนต์ไปในเชิงแบบเนี้ยครับเหมือนมีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยนะครับถ้าอาจารย์บางท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อโครงการ R2M Research to Market เนี่ยครับเราก็จะเอาไปดูซิว่าอาจารย์แต่ละคนเนี่ยวิจัยอะไรงานวิจัยตัวนี้เป็นงานวิจัยประเภทไหนต่อยอดไปเป็นโปรดักต์หรือเซอร์วิสอะไรบ้างแล้วให้น้องๆให้ทีมเด็กนะครับลองเอาไปทำเป็นแผนธุรกิจดูว่าเฮ้ยมันมีความเป็นไปได้ในการขายได้จริงหรือเปล่าทีนี้ก็เดี๋ยวถ้าคอมเมนต์นะครับหรือว่าอาจจะถามเป็นการสอบถามเพิ่มเติมด้วยก็อาจจะอยู่ใน3วงเนี่ยครับก็คือเชิงเทคโนโลยีเชิง
ความต้องการนะครับแล้วก็เชิญธุรกิจประมาณ3เรื่องนะครับจริงๆคำถามแรกที่ผมเกิดขึ้นเลยก็คือว่าเอ๊ะเราอยากในโปรดักต์ 5-6 ตัวนะครับเราอยากจะให้มันเทิร์นไปเป็นนวัตกรรมแบบเพื่อช่วยเหลือชุมชนเพื่อตอบปัญหาตอบสนองปัญหาที่เขามีอยู่อย่างเมื่อกี้ที่มันมีอุปกรณ์หายใจใช่ไหมครับออกซิเจนอย่างเงี้ยมันอาจจะช่วยหายใจได้นู่นนี่นั่นแต่พอถึงว่าไปในเชิงแบบของธุรกิจเนี่ยครับในผลิตภัณฑ์หลายๆตัวนะครับเราตั้งใจว่าอยากให้มันสามารถทำเงินให้คณะหรือว่าให้กับผู้จัดทำได้ด้วยหรือเปล่าครับเป้าหมายของโครงการเนี่ยครับอาจารย์ขายกตัวอย่างนะคะอย่างยกตัวอันเนื่องจากตัวเองได้ตัวเองกับอาจารย์ศิวพรเนาะนะคะสำหรับได้ช่วยกันในเรื่องของกับนักศึกษาในเรื่องของการออกแบบยกตัวอย่างอย่าง Brain Booster Box นะตัวนี้ถ้าถามมองในมุมมองของอาจารย์พยาบาลเนี่ยเนาะมันสามารถคือเรามองว่ามันสามารถเป็นชุดอุปกรณ์นะคะเหมือนชุดเสริมพัฒนาการเด็กอะซึ่งชุดเสริมพัฒนาการเด็กอะเมื่อผ่านกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานนะคะมันสามารถนำไปต่อยอดและพัฒนาสามารถเป็นจุดขายเป็นผลิตภัณฑ์เหมือนที่ผู้ปกครองจะไปซื้อหรืออะไรก็ได้ยกตัวอย่างอย่าง Brain Booster Box เมื่อสักครู่เนี่ยค่ะอันนี้คิดบนฐานความคิดของ Research แล้วก็ Evidence Based Practice แล้วก็ลองด้วยแล้วก็ศึกษาภายใต้ว่าในคนไข้ Intermediate Care ที่เป็น Stroke Post Stroke เนี่ยค่ะในระยะ6สัปดาห์ซึ่งจะมาฟื้นฟูสมรรถภาพเขาใน6ด้านเพื่อให้คนไข้สามารถจะ Recovery ได้เนี่ยค่ะอันนี้เรามองจน1ปีเราลองใช้1ปีส่งต่อโรงพยาบาลมีความ Success แต่กิจกรรมหรืออุปกรณ์ที่นักศึกษาคิดหรือเนี่ยค่ะเป็นการประยุกต์สิ่งที่จักมองว่ามีซึ่งตรงนี้ในชิ้นงานที่ดีเนี่ยค่ะถ้าสเต็ปมองแล้วเห็นกระบวนการว่าเรามีผลิตภัณฑ์หรือบริษัทของเล่นหรืออะไรที่สามารถผลิตชิ้นงานตัวนั้นออกมาให้มีมูลค่าได้นะคะอย่างแค่ไม้หนีบผ้าบางอันมันคือไฟมอเตอร์มันมีคอนเซปต์หลักการแต่เราเอามาปรับแต่นี่คือเด็กเขาประยุกต์จากสิ่งที่มีอยู่ตรงนี้ค่ะสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันตัวนี้สเต็ปมองเห็นเหมือนเราไหมว่าเราสามารถมาใช้ในการดูแลได้ซึ่งต้นทุนที่นักศึกษาทำใช้เงินถึง 3,000 บาทเพราะว่าเป็นสิ่งที่เด็กต้องผลิตด้วยตนเองแล้วก็ซื้อหามาแต่ตัวนี้ถ้าถามว่าต่อยอดเป็นนวัตกรรมนะคะวันหนึ่งที่เป็นชุดขายสำหรับคนไข้โพสต์โต๊กเนี่ยกลับบ้านไปคุณไปตรงนี้มีคู่มือแล้วก็พัฒนาแล้วฝึกในกระบวนการเนี่ยมันขายได้ใช่ไหมคะคำถามตรงนี้คือจริงๆต้องเป็นผมเป็นฝ่ายถามกับอาจารย์ครับพอฟังแล้วว่าเฮ้ยอาจารย์บางท่านหรือว่าแบบโปรดักต์บางตัวเนี่ยครับเรามีมุมมองว่าเราจะต่อยอดไปในเชิงพาณิชย์หรือว่าแบบเฮ้ยเราเห็นว่ารีเสิร์ชเราโอเคผลจากโปรโตไทป์ที่เราเอาไปลองมันได้มันเวิร์กมันมีคนใช้คำถามต่อมาก็คือเหมือนที่ผ่านเกิดไว้ตอนแรกครับใครที่เหลือสุดท้ายเวลาเราเอามาตั้งว่ามาเก็ตมันนิดหรือเปล่าในถึงขั้นที่สมมติว่าเราจะยอมให้คนจ่ายเงินนะครับถึงเราต้องการตัวช่วยตรงนี้ค่ะที่ทำยังไงให้ยอมจ่ายเงินนะคะครับก็คือตอนนี้เรามีไอเดียแล้วเราก็การันตีบนพื้นฐานของเบสงานเอฟเฟดเอนซ์แต่สเต็ปมองตรงนี้ว่าเราจะหยิบตรงนี้ให้มันไปสู่การปฏิบัติและมีความเป็นจริงแล้ววันหนึ่งเป็นอินโนเวชันที่เป็นผลิตภัณฑ์ได้อย่างไรที่เราขอความคิดเห็นค่ะในเรื่องของการผลิตนะครับผมคิดว่าทุกผลิตภัณฑ์ทุกต้นแบบครับสามารถผลิตในเชิงพันธุ์ได้หมดเลยแต่ว่าปกติแล้วเวลาเราก่อนที่เราจะสั่งให้ใครแบบไปผลิตหรือว่าอย่างน้องๆเงี้ยครับเวลาเขาจะต้องแบบทำของออกมาแล้วเงี้ยเราสิ่งที่เราจะให้เขาไปทำก่อนอันดับแรกก็คือการไพวอร์ตตลาดครับไปวอลิเดตตลาดครับว่าถ้าเราทำพูดง่ายๆก็คือเหมือนถ้าเราทำของอันนี้ออกมาขายในราคาเนี้ยเราลงทุนเท่านี้เราจะได้รีเทิร์นอะไรเท่าไหร่ชิ้นราคาเท่านี้เนี่ยเขาซื้อหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับซึ่งหลายๆโครงการนะครับที่เป็นเคยเอามาแข่งงาน R2M หรือว่าอะไรเนี่ยครับเราเห็นแบบ potential เยอะแยะมากมายจากคณะแบบฝั่งสวนดอกฝั่งวิทยาศาสตร์ก็ตามเนี่ยครับแต่ว่าพอไปถึงขั้นก่อนที่เราจะผลิตนะครับผมอยากให้อาจารย์ทุกท่านนะครับตระหนักก่อนเลยว่าก่อนที่เราจะจ่ายเงินการผลิตอะไรต่างๆครับเราควรจะ make sure ว่าตลาดมันต้องการจริงๆเราลงทุน100นึงตลาดจะยอมจ่าย200มาให้เราเป็นกำไรนะครับประมาณนั้นครับเอ๊ะอาจารย์ครับจริงๆแล้วเนาะถ้าเกิดว่าคำถามแรกของอาจารย์นะว่าจริงๆแล้วเราพัฒนาเรื่องพวกนี้ขึ้นมาด้วยเหตุผลอะไร
จริงๆแล้วเนี่ยเราพัฒนาเรื่องพวกนี้ขึ้นมาด้วยเหตุผลการเรียนการสอนก่อนเนาะจันเนาะคำถามแรกที่อาจารย์ถามนั่นคือคำตอบของเราคือให้นักศึกษาเราเนี่ยได้เรียนรู้ในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมตามวงล้อที่มันควรจะเกิดการพัฒนาแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตัวของนโยบายของมหาวิทยาลัยเองแล้วก็ทางคณะเองเนี่ยเราก็อยากจะพัฒนาต่อยอดเหมือนที่อาจารย์วิลาวันพูดถึงว่าเอ๊ะมันจะมีนวัตกรรมที่เราใช้ในการเรียนการสอนแล้วมันเป็นประโยชน์กับผู้รับบริการเนาะเราจะมีการขยับอย่างไรซึ่งพอฟังอาจารย์ภูริวัฒน์พูดถึงเนี่ยก็น่าสนใจครับว่ามันมีทิศทางอยู่แต่ว่าตัวในขณะเดียวกันเนี่ยพอมันมองในลักษณะของเขาเรียกว่าอะไรนะครับไปเป็นเลเวลที่มันใหญ่ขึ้นมาเนาะในเรื่องของการสำรวจการตลาดหรืออะไรต่างๆพวกนี้อาจจะต้องอาศัยเทคนิควิธีการซึ่งผมเชื่อว่าตัวของซัพพอร์ตสตาฟของตัวมหาวิทยาลัยเนี่ยอาจจะต้องยื่นมือเข้ามาให้ข้อเสนอแนะอันนี้มุมมองผมอย่างนั้นนะครับเพราะเหตุผลว่าจริงๆแล้วเวลาเราพัฒนานวัตกรรมมาตัวหนึ่งอย่างเช่นในเรื่องของการออกกำลังกายหรือการบริหารการหายใจนะจริงๆเราพัฒนาบนพื้นฐานของความต้องการที่เราจะแก้ปัญหาผู้ป่วยแต่ถ้าเกิดระยะยาวเนี่ยผมว่าตรงนี้น่าสนใจที่อาจารย์ภูริวัฒน์พูดถึงเนี่ยว่าถ้าเกิดจะสำรวจตลาดหรือว่าคนที่จะใช้ประโยชน์ต่อไปเนี่ยมันจะมีวิธีการอย่างไรเนาะแล้วการออกแบบไหนที่มันจะไปตอบโจทย์เขาเรียกว่าเชิงในลักษณะของน่าใช้น่าหยิบจับเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นประโยชน์แต่วิธีการที่ออกแบบดีไซน์พวกนี้ผมคิดว่าตัวตรงนั้นแหละครับที่พวกเราซึ่งอยู่ในฐานของวิชาการบางทีเรานึกไม่ออกแต่เรารู้ว่ามันเป็นประโยชน์แบบนี้แหละมันสามารถเพิ่มให้คุณมีการขยายปอดคุณดีขึ้นนะคุณจะหายใจได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เราดีไซน์แบบไหนที่มันดูดีและยกระดับตรงนั้นนะครับสิ่งที่เราอาจจะต้องมานั่งคุยกันและสิ่งสำคัญอีกอันนึงก็คือการวิจัยเชิงการตลาดนะว่ากลุ่มที่มันจะเป็นกลุ่มเป้าหมายของเราคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์มันจะมีแนวทางหรืออาจารย์พอจะยกตัวอย่างให้เราได้ไหมว่าวิธีการพวกนี้มันจะมีวิธีการขยับอย่างไรอาจารย์ครับขอบคุณครับโอเคครับอาจารย์ก็ในข้อนี้อัดเสริมของพี่ภูเมื่อกี้นิดนึงนะครับตรงในพาร์ทของการตั้งต้นแล้วก็การต่อยอดนะครับดังนั้นอย่างที่อาจารย์ว่ามาเลยครับก็คือมันจะเป็นเฟสของการไปสำรวจไม่ใช่ใช้คำว่าไปพิสูจน์เชิงตลาดนะครับดังนั้นจริงๆเรื่องเนี่ยก็จะมีวอร์ดดิ้งทิ้งท้ายไว้ในช่วงที่อาจารย์เก่งได้บรรยายในหัวข้อนี้ด้วยเหมือนกันนะครับคือมันจะเป็นคำว่า repeat กับ scale ครับผมถ้าตัวไม่ว่าจะเป็น invention หรือว่าตัว product หรือ service ต่างๆที่เราได้ลองทำขึ้นมาเราได้ลองใช้หน้างานของเรามาแล้วนะครับคำถามคือมันจะไปต่อยังไงงั้นคำถามที่ต้องกลับไปตั้งต้นก่อนว่าปกติที่เราใช้นะครับตรงเนี้ยที่เนี่ยโรงพยาบาลฝนดอกหรือคณะพยาบาลเนี่ยอาจจะเวิร์กหรือว่าโรงพยาบาลที่เราได้เอาไปลองใช้อาจจะเวิร์กคำถามถัดไปก็คือแล้วถ้าเป็นโรงพยาบาลที่อื่นล่ะจะยังเวิร์กอยู่ไหมนะครับถ้าเป็นที่ภาคอีสานล่ะถ้าเป็นที่ภาคกลางล่ะถ้าเป็นที่ภาคใต้อยู่ล่ะจะเวิร์กอยู่ไหมหรือว่าสิ่งเนี้ยเวิร์กเฉพาะที่นี่เท่านั้นอันนี้ครับจะเป็นคีย์หลักเลยในการที่จะตอบโจทย์คำว่าตัวของที่เราสร้างขึ้นมาที่พัฒนาขึ้นมาครับในการสอนเวิร์กแน่นอนนะฮะในการใช้งานหน้างานตรงนี้เบื้องต้นในสเกลเล็กอยู่เนี่ยเวิร์กแน่นอนนะครับแต่ถ้าเป็นสเกลใหญ่ขึ้นไปเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับที่ต้องมาหาคำตอบนะครับซึ่งวิธีการหาคำตอบก็คือการที่เอาผมโจหัวไว้เร็วๆนะเพื่อเดี๋ยวอาจารย์เก่งก็จะได้แชร์เรื่องตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับก็คืออาจจะต้องมีในปัจจุบันนะที่ทีมสเต็ปใช้นะครับก็คือมีทีมที่อยากจะเอาของชิ้นเนี้ยไปต่อยอดในรูปแบบของธุรกิจนะครับว่าจะเป็นทีมสาทีมฟิกเกิลหรือว่าแม้กระทั่งทีมอาจารย์เองนะครับก็สามารถทำแบบนั้นได้แล้วนะตอนนี้ซึ่งสเต็ปเองก็จะเข้าไปซัพพอร์ตเรื่องวิธีการนะครับอย่างที่อาจารย์ว่าเลยว่าเฮ้ยเราจะสำรวจตลาดยังไงเราจะแบ่งกลุ่มลูกค้ายังไงเราจะตั้งขีดอะไรไว้ตรงไหนตัวเฟรมเวิร์กตัววิธีการทั้งหมดนะครับเดี๋ยวทีมสเต็ปก็จะซัพพอร์ตในช่วงต้นนะลากยาวไปถึงช่วงแหล่งทุนในอนาคตนะครับผมถ้ามันเวิร์กนะครับหมายถึงว่าถ้ามันสามารถไปทำซ้ำและขยายไปกับแหล่งอื่นได้นะครับสิ่งที่มีความชัดเจนมันเวิร์คคุณค่ามหาศาลมากแต่ว่าถ้าไม่สามารถทำซ้ำแล้วก็ขยายไปได้นะครับไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะครับแค่ว่ามันอาจจะไม่ได้ออกไปในรูปแบบธุรกิจเราอาจจะต้องหาเวทอื่นว่ามันจะออกไปในรูปแบบไหนที่น่าจะเหมาะสมนะครับผมอันนี้นี่ขออนุญาตตอบไว้เบื้องต้นตอนนี้ดีกว่าครับแล้วก็พอดีทางอาจารย์เก่งได้เข้ามาแล้วนะครับก็เดี๋ยวอาจจะขออนุญาตปรึกษาทางจำเจี๊ยบด้วยนะครับว่าsequence ที่อาจารย์เก่งบรรยายนะจะขอเป็นช่วงบ่ายสองนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วง Q&A ในตัว product หรือว่า comment อะไรกันเนี่ยเดี๋ยวเราย้ายไปหลังจากที่อาจารย์เก่งบรรยายเรียบร้อยเพราะทุกคนเขาเรียกว่าน่าจะได้
ลองเห็นภาพเราจะได้ลองโยนแนวความคิดต่างๆไว้นะฮะแล้วก็เอามากลับมาคุยกันในช่วงที่ทางอาจารย์เก่งได้แชร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมตรงนั้นน่าจะว่าทุกท่านน่าจะพอเห็นภาพได้คร่าวๆเคลียร์มากขึ้นในเวที่สเตจจะสามารถซัพพอร์ตทุกท่านได้นะครับผมยินดีเลยค่ะคิดว่าเป็นการกระตุ้นความรู้สึกและความอยากรู้จักสเต็ปนะคะตอนนี้ก็คือบิ้วอารมณ์ทุกคนได้แล้วนะคะทุกคนอยากรู้จักละก็อาจจะขออนุญาตยกเวทีนี้ต่อให้อาจารย์เก่งเลยนะคะอาจารย์แต่ละท่านเปิดกล้องรออาจารย์นะคะอาจารย์ได้ครับขอบคุณอาจารย์นะฮะก็สวัสดีทุกท่านนะฮะผมเกษมศักดิ์นะครับอุทัยชนะเป็นรองผู้อำนวยการอยู่ที่สเต็ปนะครับหรือว่าอาจารย์เก่งนะฮะอย่างนี้ไหมฮะผมประเมินแล้วจริงๆเล่าที่มานะฮะว่าหลังจากที่ทีมงานได้นะครับทีมของนำโดยป่านครับเจี๊ยบแล้วก็หลายๆคนได้ไปคุยกับทางคณะมานะครับก็ตอนแรกก็เอะใจว่าโจทย์คืออะไรดีนะฮะเราตกผลึกกันประมาณครึ่งวันว่าเราน่าจะเป็นเรื่องโจทย์ที่เราจะคุยกันในนี้นะฮะก็เลยตกผลึกว่าเป็นเรื่องของการทำวันนี้ผมว่า key message น่าจะเป็นแค่เรื่องเดียวคือการเรียกว่าการทำความเข้าใจว่าสิ่งที่อาจารย์คิดที่เราเรียกว่า invention เนี่ยมันจะเป็น innovation เนี่ยมันทำได้ยังไงมันทำได้หรือเปล่านะฮะหรือว่าทำประมาณไหนดีนะฮะแล้วเดี๋ยวกระบวนการรายละเอียดเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับก็เลยเป็นที่มาประมาณนี้แล้วก็ผมคิดว่างี้ฮะเรามีเวลาประมาณ2ชั่วโมงใช่ไหมครับดังนั้น2ชั่วโมงเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะแบ่งเป็นการดูเนื้อหาที่ผมจะเกริ่นนะฮะเพื่อเป็นสารตั้งต้นให้ทุกคนได้มาเบรนสตอร์มกันต่อเนี่ยสักชั่วโมงนึงเสร็จแล้วอีกสักชั่วโมงเนี่ยน่าจะเป็นแนวหาลือแนวทางนะครับน่าจะดีกว่านะฮะโอเคนะครับถ้าทุกท่านพร้อมไหมฮะถ้าพร้อมก็ขออนุญาตให้นะครับทีมงานเอาสไลด์ขึ้นหน้าจอให้ละกันนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะไล่ไปเรื่อยๆนะฮะก็ประมาณใช้เวลาน่าจะประมาณ1ชั่วโมงนะฮะไม่น่าเกินแล้วกันนะฮะเผื่อจะขยายความในบางส่วนด้วยอะไรด้วยนะครับก็น่าจะประมาณนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาดูต่อแล้วก็ระหว่างนี้ถ้าอาจารย์คิดว่ามีประเด็นไหนที่มันไม่ชัดอยากถามเลยก็สามารถหยุดได้เลยนะฮะว่าขอให้ขยายความอะไรเบื้องต้นก็ได้เลยนะครับโอเคนะฮะทุกท่านน่าจะโอเคนะฮะสไลด์ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับก็หัวข้อนะครับเรามาดูกันว่ามันจะ turn invention ให้เป็น innovation ได้ยังไงนะฮะผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากทำแล้วมีความสนใจนะฮะโอเคครับหน้าถัดไปได้เลยครับถ้าเราดูเนี่ยเราจะเห็นนะว่าคือการที่จะ turn คำว่า invention ให้เป็น innovation เนี่ยมันคล้ายกันมากแต่มีส่วนต่างอยู่นิดเดียวนะฮะซึ่งตอนท้ายเดี๋ยวเราจะมาเฉลยว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องเติมในสิ่งที่เข้าไปนะฮะเราถึงจะได้อินโนเวชันที่ทุกคนจะแรงมาภาพนี้ครับถ้าอาจารย์ทุกท่านเห็นนะฮะคือคนธรรมดาเนี่ยเอาปกติมนุษย์เรานะฮะเราถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยเอากี่ปีก็ไม่ชัดแต่ว่าเอาเป็นแล้วว่าหลักล้านปีเนี่ยอาจารย์ต้องนึกว่าสมัยก่อนคนเราเนี่ยอยู่ในยุคถ้ำนะฮะเป็นมนุษย์ถ้ำเนี่ยอย่างนั้นคนเราจะกลัวพวกเสียงนะฮะอะไรต่างๆเนี่ยอย่างนั้นไอ้ความกลัวเนี่ยมันถูกสร้างมาในคนอัตโนมัติเพื่อให้เราอยู่รอดเพื่อเราไม่ตายแต่นี้เมื่อเรามาอยู่ในทุกวันนี้เนี่ยฮะอาจารย์ก็จะเห็นได้ว่าเราก็จะมีความกลัวเพราะว่ามันเป็นเรื่องของที่ build in มาในเป็นประมาณจะเป็นแบบ limbic brain ของเรานะฮะมานานมากดังนั้นเราจึงอยู่ใน comfort zone ซึ่งเป็น default mode นะฮะคราวนี้ไอการอยู่ใน comfort zone เนี่ยมันจะมีข้อเสียที่ว่าการที่เราจะขยับออกไปเนี่ยเราจะมีความกลัวเพราะว่าเราจะไม่ชินเพราะเราไม่เคยทำเราไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าสิ่งที่บังเอิญมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือว่าถ้าเราสามารถนะฮะถ้าอาจารย์ทุกท่านสามารถก้าวข้ามไอ้ fear zone ที่เป็น default mode ของเราได้เนี่ยไปสู่ในโซนที่เราเรียกเป็น learning zone เนี่ยในฐานที่เรียกว่าพวก entrepreneur ต่างๆผู้ประกอบการนะฮะนักวิจัยที่ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามนะฮะในเชิงการสร้างคุณค่าออกสู่สังคมเนี่ยเขาได้ไปแก้ปัญหาที่ยิ่งใหญ่มากนะฮะเขาได้มีการมี new skill แล้วเขาเรียกว่าเขาทำให้โซนเขาเนี่ยขยายออกไปมากขึ้นดังนั้น comfort zone เขาจะใหญ่ขึ้นเองนะครับแล้วก็ไปสู่เรียกกระบวนการเรียนรู้ที่เราเรียกเป็น growth zone ต่อไปนะฮะอันนี้คือแค่ว่าตั้งต้นเนี่ยมันมีความกลัวแน่นอนนะฮะแต่เราสามารถก้าวข้ามไปได้นะครับถัดไปได้เลยครับเดี๋ยวรอสไลด์โอเคนะฮะคราวนี้ประเด็นก็คือว่าแล้ว mindset อะไรคือสิ่งที่จะต้องมีเพื่อที่จะก้าวข้ามตัว fear zone นี้ออกไปให้ได้นะครับเราเรียก mindset งั้นทัวร์นึงที่เราจะนำเสนอนะครับเป็นทางเลือก
ในการคิดก็คือเรียกว่าการรีเฟรมนะฮะนี่การรีเฟรมเป็นอย่างไรเนี่ยดูสไลด์ถัดไปได้เลยฮะยกตัวอย่างที่ทีมงานหาภาพสวยงามมาฮะดังเอิญเป็นช่วงบ่ายพอดีนะฮะไม่ให้ทุกท่านหิวแต่คราวนี้เนี่ยประเด็นก็คือถ้าเป็นภาพคุกกี้กับนมเนี่ยวิธีการกินเนี่ยอันนี้ถ้าเป็นคนต่างชาติก็จะพอมีวิธีการกินอยู่ก็คือเอากินเปล่าๆกินจิ้มนมกินอะไรอย่างนี้ไปนะฮะอันนี้คือเป็น normal มากๆเวลาขายก็ขายแบบนี้ภาพต่อไปฮะจะเห็นวิธีการใหม่นี่ครับคราวนี้การรีเฟรมเนี่ยคืออาจารย์ลองดูแถวว่ามันสามารถกินแบบนี้ก็ได้นะครับแทนที่จะเป็นแค่ชิ้นมันทำมาเอาเป็นภาชนะก็ได้เหมือนกันนะฮะอาจจะเป็นกิมมิกนะครับอันนี้คือการทำอะไรใหม่ๆนะฮะโดยการมีก็เรียกมีการ remove หรือการเอากรอบบางอย่างที่ไม่จำเป็นในเชิงฟิสิกส์เนี่ยออกไปนะครับก็ออกไปเป็นตัวอย่างแบบนี้แต่ว่าแบบนี้จะยั่งยืนยาวนานรวยไม่รวยอันนี้เป็นประเด็นถัดไปนะครับที่ต้องดูโอเคหน้าถัดไปได้เลยครับคราวนี้เรียกว่ามี3ขาที่เกี่ยวข้องว่า innovation จะเกิดขึ้นมาได้นะฮะมันจะต้องมีแน่นอนละมีความdesirable นะครับหมายความว่ามีความต้องการแน่ๆแล้วก็มีความ feasible คือทำได้นะฮะแล้วมันก็ practical ด้วยนะฮะ3สิ่งทั้งอย่างนี้จึงต้องเรียกว่าเกิดขึ้นพร้อมกันนะเราไปดูตัวอย่างนะฮะใน journey ของด้านดิจิตอลนะครับถ้าย้อนยุคกลับไปนะฮะเรียกว่าไอ้ดิจิตอลตัวนี้มันมาได้ยังไงนะถ้าอาจารย์ลองดูอันนี้ก็ทีมงานไปหามาให้เป็นภาพที่น่าสนใจมากนะฮะก็คือว่าเอาตั้งแต่เดิมนะฮะโทรศัพท์ใช้เป็นระบบแมกเนติกนะฮะระบบหมุนนะฮะอาจารย์หลายท่านอาจจะทันนะฮะโทรศัพท์รุ่นเก่าที่ต้องหมุนเบอร์1เบอร์2เบอร์3นะฮะโทรไปปลายทางสมัยก่อนที่TOT ยังรุ่งเรืองนะตอนหลังก็มายุบลงกับแชทแล้วนะฮะเนี่ยครับแล้วจนมาเป็นยุคที่industrialrevolution นะครับออกมาแล้วเป็นในยุคของที่การลดเรียกรถที่ใช้นะครับจากเดิมเนี่ยถ้าอาจารย์พอทราบเนี่ยเมื่อก่อนนะรถไฟฟ้ากับรถเครื่องยนต์แข่งกันนะฮะแล้วมีรถไฮบริดเกิดขึ้นเมื่อ100ปีที่แล้วนะบังเอิญผมจบมาทางด้านพวกรถไฮบริดผมเลยรู้ประวัติศาสตร์เรื่องพวกนี้นิดนึงปรากฏเครื่องยนต์มันชนะ100ปีที่แล้วเนี่ยเครื่องยนต์ชนะจึงเป็นเครื่องยนต์สันดาปที่เราใช้แต่ตอนนี้ EV กลับมาแล้วนะฮะกลับมาทวงคืนนะฮะสิ่งที่พ่ายแพ้ไปเมื่อ100ปีที่แล้วแล้วมันเป็นยุคฟิล์มนะฮะยุคดิจิตอลเริ่มกลับมานะฮะเป็นกล้องดิจิตอลที่อาจารย์พอทราบกล้องแรกๆนะฮะแพทเทนต์ด้านกล้องดิจิตอลเนี่ยคนที่มีแรกๆนะคือโกดักนะโกดักเป็นบริษัทที่มีแพทเทนต์เรื่องพวกนี้แรกๆแต่เขามองว่าคิดสั้นไปหน่อยบอกว่าเฮ้ยการเกิดขึ้นมาของดิจิตอลแคมเมราจะทำให้รายได้เดิมหายไปจึงเอาแพทเทนต์นั้นเก็บใส่ลิ้นชักนะแล้วเกิดเอาเป็นของซัมซุงของอะไรจนถึงการล้มหายตายจากไปนะครับของโกดักทุกวันนี้โกดักยังเหลือที่เล็กๆนะฮะเป็นโกดักอีสแมนทำเป็นอินคิวเบเตอร์อยู่ที่อเมริกานะจนกระทั่งเป็นยุค iPhone นะฮะยุคโทรศัพท์โนเกีย3303เนี่ยออกมาเป็น iPhone จนมี Facebook เกิดมานะฮะเมื่อประมาณปี2ประมาณ2006ถึง2009นะฮะที่เริ่มใช้อย่างล้นหลามจนกระทั่งเป็นsharing economy นะฮะ Uber Grab ต่างๆที่เราเจอเนี่ยอันนี้คือทุกอย่างมันมี journey นั้นเกิดขึ้นเพราะ disruption นั่นเองนะเป็นอันนี้เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นนะครับคราวนี้ถ้าดูสไลด์ถัดไปอันนี้เป็นตัวอย่างนะฮะที่เกี่ยวกับด้านเรียกว่าด้านการแพทย์นะฮะคือเทคโนโลยีด้านการส่งสัญญาณประเภทพวก Wi-Fi อะไรพวกนี้นะฮะเป็นช่วงนี้ที่ถูกใช้ใน space มานานมากนะฮะตั้งแต่ยุค1ประมาณปี1970ที่อเมริกาพยายามส่งShuttle Space Shuttle นั้นไปที่ดวงจันทร์จนกระทั่งเอา Adapt เทคโนโลยีมาใช้เป็นช่วงนี้ MRI นะฮะดังนั้นไอ้ช่วงนี้เรื่องคลื่นในการส่งรับสัญญาณคลื่นเนี่ยที่มาใช้ใน MRI เนี่ยเป็นการ Adapt ใช้เทคโนโลยีที่มาจากเทคโนโลยีทางด้านอวกาศนี่เป็นตัวอย่างเห็นไหมฮะอาจารย์คิดเอาฟิลอื่นมาผสมกันเนี่ยเราเกิด innovation ได้นะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะลองดูตัวอย่างถัดไปครับของภาคเอกชนบ้างWalmart เองอารมณ์เป็นเหมือนTesco นะ Big C เนี่ยขนาดใหญ่ในประเทศอเมริกาเนี่ยก็ยังประยุกต์ตัวเองนะฮะมาเข้าไปสู่วงการด้าน health นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนคอนเซ็ปต์ว่าเป็น total health center ที่เป็นเสร็จเรียบร้อยนะฮะเหตุผลก็คือนิดเดียวครับอเมริกาความแตกต่างคืออเมริกาเนี่ยค่าใช้จ่ายทางด้านวงการแพทย์นะฮะอาจารย์ครับอยู่ที่ร้อยละ 17% ของ GDP นะฮะร้อยละ 17% ของ GDP สูงมากนะฮะสูงจริงประเทศอื่นๆที่เขาตามมาเนี่ยประมาณร้อยละ8ร้อยละ9นะครับคืออเมริกาเนี่ยสูงเขา2เท่านะฮะแพงประเด็นก็คือแพงนั่นเองนะฮะก็เป็นตัวอย่างนึงถัดไปครับเป็นตัวอย่างของคนไทยบ้างอันนี้ก็เป็นจริงๆจะบอกว่าก็เป็นดร.สาลินนะฮะถ้าในวงการบัดเจตติ้งก็จะทราบว่าแกเป็นลูกของอาจารย์สักกลินนะฮะที่เป็นคนดูงบขาหนึ่งของสกสวเหมือนกันเรียกงบของอวอันนี้บังเอิญแกมีความสนใจเรื่องสเต็มเซลล์นะฮะอันนี้คือแกทำพวกสเต็มเซลล์เบสเป็นโบนรีเพลซเมนต์นะฮะก็คือเอาทำกระดูกของคนไข้แหละแต่ว่าเอาสเต็มเซลล์ของตัวเองมาโกรทนั่นเองนะฮะ
ก็จะง่ายเรื่องการหาได้แล้วก็เรื่อง compatibility นะฮะคอนเซปต์เรื่องถัดมาเรื่องของตัว smart hospital เองใช่ไหมครับที่จะสามารถเอาระบบพวกนี้มาประยุกต์ใช้ได้นะครับจากปัจจุบันที่เรามีอยู่ทั้งแอปต่างๆนะฮะระบบ IoT ระบบ cloud เนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่กำลังเกิดขึ้นแน่นอนนะครับในเวลาอันสั้นนะครับถัดไปฮะเรามาดูนิดนึงเรื่องเกี่ยวกับเรียกว่า tech base นะฮะของ business model นะฮะคราวนี้เดี๋ยวผมจะให้อาจารย์ให้เห็นความแตกต่างนะฮะของการมองเขาเรียกว่าการทำ innovation 2แบบนะเดี๋ยวผมจะอาจารย์จะให้ดูอาจารย์ว่า2แบบนั้นมันต่างยังไงแบบแรกนะฮะยึดที่เทคโนโลยีหมายความว่าเราถนัดอะไรเรายึดเหมือนเรายึดติดกับเทคอันนั้นไว้แล้วมาดูนะฮะวิธีการคือมองงี้ฮะถ้ามอง3ส่วนที่เกี่ยวข้องนะฮะเริ่มต้นด้วยลูกค้าก่อนนะฮะยังไงคอนเซ็ปต์ก็คือมองลูกค้าลูกค้าน่าจะเป็นใครสำหรับเทคโนโลยีเราเสร็จแล้วสำหรับลูกค้านั้นเทคโนโลยีเราเนี่ยจะทำให้เกิด product หรือว่าบริการใหม่ๆอะไรได้บ้างนะอันนี้คือคอนเซปต์ที่ว่ามองว่าเทคโนโลยีของเราไปทำอะไรกับลูกค้ากลุ่มนี้ได้บ้างนะครับก็เหมือนกับว่า เรามาดูโอกาสเพิ่มเติมนะครับคราวนี้มาลองดูตัวอย่างที่อาจารย์ทุกท่านน่าจะพอจับต้องได้นะฮะยกตัวอย่างอย่าง Grab นะครับถ้าย้อนกลับไปในช่วงแรกๆเนี่ยนะครับ Grab เนี่ยเกิดขึ้นมาแข่งกับ Uber นะถ้าอาจารย์ลองจำได้นะยุคนั้นน่าจะมาสัก5ปีที่แล้วประมาณปี2015-2016เนี่ย Grab แข่งกับ Uber นะฮะช่วงแรกก็คือเน้นแค่แข่งกันเรื่องของแท็กซี่หรือว่าเซอร์วิสนะฮะเพราะว่ามีความชัดเจนว่ามันมีความต้องการในการเรียกแท็กซี่นะครับของเมืองอย่างเซาท์อีสต์เอเชียของเรานะฮะ Uber เองก็ขยายมาจากอเมริกานะฮะแน่นอนก็เข้าใจนะฮะลูกค้าต้องการรถแท็กซี่ Uber หรือว่า Grab ที่นี่มีเทคโนโลยีในการที่จะจัดการแพลตฟอร์มเรื่องการเรียกแท็กซี่ออกมาเป็น product service ในการจองรถแท็กซี่ต่างๆเห็นมั้ยฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเทคโนโลยีที่ถูกทำขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานี้อันนี้คือสเต็ปแรกนะครับถัดไปครับหน้าถัดไปจะเห็นได้ว่าด้วยแพลตฟอร์มที่เราเรียกว่าเทคโนโลยีนะอันนี้ออกมาเป็นแพลตฟอร์มเนี่ยเฮ้ยนอกจากแท็กซี่แล้วมันก็สั่งอาหารได้นี่ใช่ไหมครับรถไม่จำเป็นต้องเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ก็สามารถอยู่ในแพลตฟอร์มได้นะครับเช่นหลักการเดียวกันดังนั้นข้อเทคโนโลยีเนี่ยเหมือนเดิมนะไม่ได้เปลี่ยนแต่สามารถขยายผลไปให้ลูกค้าลูกค้าจะเป็นกลุ่มเดิมลูกค้าอาจจะเป็นกลุ่มใหม่ไม่มีปัญหาได้หมดนะออกเป็นเซอร์วิสใหม่ก็คือเป็น Grab Food อย่างนี้ก็ทุกวันนี้ปรากฏว่าเนื่องจากแท็กซี่คนไม่ค่อยมานักท่องเที่ยวน้อย Grab Food เป็นแหล่งรายได้ที่เยอะกว่า Grab Car ซะอีกนะณปัจจุบันที่มันเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ถัดไปครับนอกจากนั้นยังมีเรื่องของการโลจิสติกส่งของนะฮะเป็น Grab Express ได้อีกนะฮะอันนี้ก็เป็นสามารถขยายนะโดยใช้แพลตฟอร์มเดิมหรือเทคโนโลยีเดิมเห็นไหมฮะมันสามารถขยายผลไปในเซกเตอร์หรือว่าลูกค้าเซอร์วิสอื่นๆได้นะครับถัดไปครับนอกจากนั้นนะฮะโมเดลทุกที่ผมพูดมาทั้งหมดนะฮะ3อย่าเพิ่งกลับไปนิดนึงนะฮะกลับไปที่ Grab Pay ก่อนที่ผมพูดนะฮะคือ3ตัวแรกตัวนี้นะขาดทุนนะตัวนี้บริษัท Grab นี่เข้าไปลิสต์ในอเมริกาเรียบร้อยนะฮะเป็นบริษัท Southeast Asia นะฮะก็ไม่ใช่แห่งเดียวนะฮะไม่ก็ไม่ใช่แห่งแรกแต่ว่าCEO founder หลักๆเนี่ยเป็นคนสิงคโปร์จริงๆแล้วเนี่ยมีความต้องใจคือแพลตฟอร์มบางอันนะฮะเกิดขึ้นในไทยนะฮะแต่ปัญหาของระบบไทยมันไม่ค่อยเอื้อเขาเลยไปสเกลกันที่สิงคโปร์เยอะเป็นความน่าเสียดายประมาณหนึ่งแต่ Grab เนี่ยนะฮะที่ผ่านมาขาดทุนนะฮะ Grab Pay คือแหล่งที่จะสร้างรายได้นะฮะสุดท้ายพวกนี้วิ่งไปเล่นพวกไฟแนนซ์หมดเลยนี่เป็นตัวอย่างที่คอเทคโนโลยีเดิมแต่ว่า adapt ใช้ได้นะฮะในหลายๆ product กับ service นะครับถัดไปครับไปที่ Leica ได้โอเค Leica นะฮะถ้าท่านไหนเล่นกล้องก็จะพอทราบว่า Leica เป็นคนที่เก่งไม่รู้เรื่องอะไรเรื่องกล้องระบบเขาเก่งเรื่องกล้องกล้องมันก็มีหลายส่วนนะฮะก็โฟกัสว่าไลก้าเก่งเรื่องเลนส์นะฮะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นดังนั้นอยากได้รูปสวยถ่ายยากนะฮะกล้องไลก้านี่ไม่ถ่ายง่ายนะถ่ายค่อนข้างยากแต่ออกมาเนี่ยแค่จับมาเนี่ยคือในวงการกล้องเนี่ยจับไลก้าเหมือนถือ iPhone ในวงการโทรศัพท์นะฮะแต่ไลก้าแพงกว่าเยอะนะครับก็เป็นประมาณนั้นอ่ะถัดไปครับพอไลก้าเนี่ยเกิดขึ้นมานะฮะแน่นอนครับกล้องถ่ายรูปคนใช้น้อยลงมากเราก็ทราบดีนะจริงถ้าผมบังเอิญผมเป็นสปีกเกอร์ผมอาจจะไม่เห็นทุกท่านนะบังเอิญถ้าท่านไหนมีกล้องถ่ายรูปในมือเนี่ยอาจจะยกมือก็ได้นะท่านไหนมีกล้องเพราะว่าทุกวันนี้คือมันน้อยเหลือเกินนะฮะที่คนจะมีกล้องณวันนี้เนี่ยกลายเป็นว่าคนใช้โทรศัพท์มือถือถ้าอาจารย์ลองหนึ่งโฆษณานะฮะอย่าง Vivo ก็ตามหลายๆอันหรือ Huawei เองเนี่ยในภาพนั้นนะฮะหรือว่ามีในภาพนี้อะไรพวกนี้นะฮะจะเห็นได้ว่าเขาโฆษณาเนี่ยเขาไม่โฆษณาเป็นโทรศัพท์นะโฆษณาว่าเป็นกล้องสมาร์ทโฟนที่ดีถ่ายง่ายภาพสวยเหมือนบอก iPhone ถ่ายภาพสวยครับมีเมนูในการตกแต่งทำหนังได้อย่างเงี้ยฮะอันนี้เป็นการต
่อยอดโดยใช้คอเทคโนโลยีตัวเดิมของตัวเองนะฮะอันนี้เห็นไหมภาพไหมก็จะเป็นแบบนั้นถัดไปครับเป็นพวกที่3นะฮะไลกาเองเอ๊ะถ้าเกิดเข้าเนี่ยครับเข้าไปในวงการกล้องด้านไบโอนะฮะกล้องส่งด้านจุลทรรศน์ก็สามารถออกเป็นโปรดักต์แบบนี้ได้เหมือนกันเห็นไหมอาจารย์ก็จะเห็นได้ว่ามันมีการขยายโดยยึดคอเทคตัวเองเอาไว้นะครับแต่ว่าหาความหลากหลายของการประยุกต์ของนั้นเองนะฮะอันนี้คือแนวคิดนะครับถัดไปครับเป็นของผู้ประกอบการเราบ้างอันนี้ยังเป็นบริษัทที่เราดูแลมานะฮะอันนี้เช่นบอกเช่นบริษัทนี้มีคอเทคคือมีความสามารถในการสกัดอะไรก็ได้ครับมาจากพืชเก่งเรื่องนี้มากนะฮะโดยพืชสมุนไพรที่สกัดมาเป็นพวกเครื่องสำอางเนี่ยนะตั้งต้นด้วยแชมพูนะฮะเอาตัวเดียวจริงๆมีเยอะเอาตัวเดียวให้ดังก่อนนะฮะให้บูมเลยนะฮะก็จะเกิดขึ้นเป็นตัวสองเฮ้ยแชมพูได้สบู่มันก็ตามมาได้นะซีรีส์เริ่มต้นนะฮะมันต้องเอาตัวเองให้ดังจากวงการแชมพูเสร็จขยายตัวเองมาวงการสบู่นะครับโดยใช้คอเทคตัวเดิมแต่สามารถเขาเรียกว่าขยายตัวเองได้แล้วก็สามารถนอกจากชะล้างแล้วบำรุงผิวบอดี้โลชั่นดึงกลิ่นอโรมาที่ตัวเองสามารถดึงมาได้นั้นไปใส่ในโลชั่นได้อีกนะก็เกิดเป็นโปรดักที่แตกขึ้นมาได้อีกเห็นไหมฮะนั้นแนวทางแรกที่ทุกท่านเห็นนะฮะเป็นแนวเขาเรียกว่าเป็นอารมณ์แบบที่ผมเรียกว่าเป็นเหมือนเป็น business model canvas ประมาณหนึ่งนะถ้าอาจารย์บางท่านเคยเห็นช่วง2ปีที่แล้วเนี่ยถ้าอาจารย์จำได้นะอาจารย์จะเขียนขอทุน PMU เนี่ยนะฮะหรือขอทุนที่ไหนก็ตามเนี่ยอาจารย์ต้องเขียน business model canvas หรือโมเดลธุรกิจดูงงๆนะมันมายังไงแต่ว่าประเด็นคือเราบังคับว่าเฮ้ยถ้าอาจารย์เก่งคอเทคโนโลยีด้านนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็น3ด้านที่ให้ดูเป็นตัวอย่างหรือว่าด้านที่อาจารย์มีอยู่แล้วเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างเต็มไปหมดเห็นไหมฮะอันนี้เป็นการบอกว่าถ้าเราเก่งเรื่องนี้เราทำอะไรได้บ้างแต่อย่างนี้นะฮะ key message คือไม่ใช่ทุกตัวจะสำเร็จนะฮะไม่ใช่ทุกตัวจะดังแต่ว่าการที่ทำเลือกทำเยอะเลือกทำมีข้อมูลที่ดีทดสอบตลาดที่ดีย่อมมีโอกาสสำเร็จมากกว่าคนที่ไม่ทำอันนี้คือคีย์แรกคือคอเทคสามารถทำโปรดักต์ได้หลายตัวนะครับอันนี้เป็นวิธีการที่1โอเคครับถัดไปฮะคราวนี้ถ้าเรามองไม่ได้มองที่คอเทคมองแบบ problem based บ้างนะฮะว่าเราจะเลือกทำปัญหาแบบไหนดีนะฮะเพราะว่าประเด็นคืออย่างงี้ครับพวกสตาร์ทอัพเนี่ยเขาไม่ได้เก่งเหมือนอาจารย์นะฮะในเชิงเทคโนโลยีเนี่ยเขาไม่ได้มี PhD แล้วมีประสบการณ์ในการทำแลบหรือการดูแลเซอร์วิสมาเป็นระยะเวลานานเนี่ยดังนั้นเขาตั้งต้นเนี่ยด้วยต้นทุนที่หรือทรัพย์สินแล้วกันด้วยรีซอร์สที่น้อยกว่า PhD ดังนั้นเขาต้องหาเวตัวเองจึงมองเป็น problem based แทนไม่แต่ problem based นั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูอ่ะถัดไปครับ problem based ที่เลือกนะฮะจริงมันเลือกได้หลายอย่างจริงปัญหาที่จะแก้แล้วกันแต่บังเอิญว่าปัญหาไหนน่าสนใจปัญหาทุกปัญหามีเลือกมี merit ของมันเองหมดแต่ว่าปัญหาที่สตาร์ทอัพส่วนใหญ่จะสนใจคือปัญหาที่หนักหมายความว่ามี impact พูดแล้วคนบอกสนใจเช่น PM 2.5 ถ้าแก้ได้คนชื่นชมมีเงินไหลมาเทมามีคนสับสนได้เยอะเลยนะครับมันมี value เพราะว่ามันมีความหนักฮะมีความใหญ่คือสเกลมันใหญ่หมายความว่าไม่ใช่เกิดขึ้นแล้วมีปัญหาแค่บ้านเดียวหรือซอยเดียวปรากฏมันเป็นปัญหาทั้ง8จังหวัดในภาคเหนือพม่าเองจีนเองก็เป็นลาวบางส่วนก็มีกรุงเทพก็ยังเป็นอันนี้มันเป็นปัญหาที่ใหญ่ครับมันไม่ใช่ปัญหาแค่ซอยเดียวอันนี้มันเป็น global problem นะครับอันนี้คือความใหญ่ต่อมายาวไม่ได้เกิดขึ้นครั้งเดียวแล้วจบไปเกิดขึ้นทุกปีเกิดขึ้นซ้ำๆเกิดขึ้นหลายเดือนใน1ปีดังนั้นถ้าปัญหาไหนเป็นหนักใหญ่ยาวเนี่ยเป็นปัญหาที่ดีคือยากนะเป็นปัญหาที่ยากและดีน่าสนใจมากๆถัดไปครับคราวนี้ไอ้ problem based เนี่ยพอถ้าเลือกปัญหาที่ดีแล้วเนี่ยนะครับก็เลยมีเป็นภาพนี้นะเดี๋ยวจะขยายความต่อว่าไอ้ Lean Canvas จะมาช่วยยังไงแต่จันพอเห็นเรียกว่าพรีวิวเบื้องต้นแล้วฮะแบบแรกที่3ตัวแรกนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัว Grab เอง Leica เองการสกัดเองเนี่ยเป็นการที่เรายึดติดอันนี้ประเด็นนึงคือเรายึดติดกับเทคโนโลยีที่เรามีแล้วเราพยายามหาแผนธุรกิจที่ดีเพื่อให้เกิด product หรือ service ใหม่โดยที่เราก็ทำยังใช้ความสามารถของตัวเองแบบเดิมค่อนข้างเยอะแล้วทำโปรดักต์1 2 3 4นะครับก็เลยเกิดเป็นเหตุการณ์อย่างนี้นะฮะแต่ถ้าอาจารย์มองดูฝั่งขวาเนี่ยถ้า Lean Canvas นะเดี๋ยวเราจะขยายความอันเนี้ยโฟกัสที่ปัญหาไม่ยึดติดเทคโนโลยีดังนั้นประเด็นคือมันอาจจะใช้เทคโนโลยีอะไรในการแก้ก็เป็นไปได้เดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับแล้วก็ประเด็นสำคัญคือเราคิดเนื่องจากเราคิดเราต้องไปพิสูจน์ครับเหมือนผมเข้าใจเมื่อกี้ได้คุยเบื้องต้นว่ามันต้องมีการไปทํา market survey อะไรบางอย่างก็ที่สุดครับถ้ามันไม่จริงเรากลับมาแก้ไขกันฮ
คราวนี้มาดู Lean Canvas แนวคิดเป็นยังไงนะฮะอ่ะมาดูเนี่ยครับก็ start ที่ problem ก่อนยกตัวอย่างคอนเซ็ปต์นะรู้ pain point นะบางทีเรียกว่า pain point problem นะฮะเหมือนกันแต่รู้ปัญหาที่ดีแล้วกันเสร็จแล้วเนี่ยก็อาจจะมีเทคโนโลยีนะฮะมีกระบวนการในการเรียกว่าในการ develop หรือว่าสร้างเรียกว่าสร้างsolution ของตัวมันเองเนี่ยได้หลายวิธีนะฮะงั้นเราก็จะเลือกมาอันนี้เกิดเป็น productนี้อาจจะมาจากหลายแบบอาจจะใช้เทคใช้การวิจัยนะฮะใช้การผสมคนอื่นสุดท้ายได้ไปเป็น product ในรูปต่างๆสังเกตว่าเจอนี่ก็จะมีได้หลากหลายนะฮะเพราะว่าเรา start ที่ pain point เดียวกันนะถัดไปครับเดี๋ยวดูหน้าถัดไปจะเห็นเอ๊ะมันข้ามแป๊บนึงนะมันผมดูมันอาจจะแป๊บนึงนะผมรู้สึกเดี๋ยวนั้นกลับไปเมื่อกี้นิดหนึ่งกลับไปนี้นิดหนึ่งโอเคบังเอิญสแตมป์ตันหน่อยคืองี้ฮะประเด็นคือคีย์เวิร์ดคือโซลูชันหรือเทคโนโลยีแล้วกันฮะที่เลือกในการแก้ปัญหานั้นอาจจะมาจากนอกฟิลตอนตั้งต้นก็เป็นไปได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราพูดถึงนะอ่ะถัดไปได้ครับอันนี้เนื่องพอเราถ้าเราไม่ยึดติดว่าจะต้องใช้ฟิลตัวเองเท่านั้นไม่ยึดติดว่าเราต้องเป็นพระเอกหรือนางเอกในงานวิจัยนี้เท่านั้นนะครับก็จะสามารถแปลว่าเราสามารถไปคอลลาโบเรทกับคนอื่นได้นะครับแล้วเกิดมาเป็นเรียกตัว product หรือ service ที่ตอบโจทย์จริงๆก็เป็นไปได้นะครับอันนี้คือเราตั้งต้นแต่ว่าเราจะจบท่าไหนเนี่ยก็เป็นไปได้อยู่นะครับอันนี้ลองไปดู process ถัดไปครับอันนี้ก็เป็นที่มานะฮะว่าถ้าเกิดเรามองตัว Lean Canvas คร่าวๆเนี่ยเดี๋ยวจะมีการขยายความในหน้าถัดไปอีกนะฮะประเด็นก็คือว่าในการเติม Lean Canvas หรือว่าในการใช้กระบวนการคิดนี้คือว่าเราตั้งต้นก่อนว่าเรามีกรอบแนวคิดแบบนี้นะฮะจากนั้นเนี่ยเราโฟกัสที่ปัญหาของผู้ใช้งานหรือว่าของลูกค้าเราเรียกอย่างนั้นเพราะมันมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็ไปพิสูจน์โดยใช้กระบวนการของ Lean นะฮะคร่าวๆถ้าอาจารย์เห็นวงเนี่ยหมายความว่ามันจะมีกระบวนการในการพิสูจน์ทดสอบว่าใช่ไหมถ้าไม่ใช่เราต้องทำยังไงนะครับก็เป็นกระบวนการในการพิสูจน์โดยใช้ Lean Canvas โดยที่ไม่ได้ยึดติดเทคโนโลยีแต่ยึดติดว่าเราต้องแก้ให้ได้อันนี้คือคีย์เวิร์ดที่เกิดขึ้นนะฮะถัดไปครับทีนี้ในกระบวนการโดยใช้ Lean Canvas แนวคิดนะฮะมันประมาณนี้ครับมันจะตั้งต้นที่สมมติอาจารย์จะแก้ปัญหาได้ปัญหาหนึ่งเราจะไม่ยึดหรือว่าจะมี1โซลูชันที่ดีสุดในการแก้ปัญหานั้นเพราะเหตุการณ์คือจุดตั้งต้นอาจจะไม่ใช่จุดเพนพอยต์จริงๆก็ได้นะฮะดังนั้นช่วงของการตัวการเรียกการใช้ Lean เนี่ยหลักการคือเบื้องต้นเนี่ยเราจะพยายาม explore เพื่อหาว่ารากเหง้าที่แท้จริงของปัญหาคืออะไรดังนั้นเราจะกระจายความคิดค่อนข้างเยอะเน้นจำนวนเน้นปริมาณไม่เน้นคุณภาพจากนั้นก็สมมติจากเหตุการณ์ตั้งต้นเช่นเรื่อง PM 2.5 ใช่ไหมครับว่าเราจะแก้ยังไงดีเนี่ยโอ้มันเกิดเป็นไอเดียได้ประมาณสัก10 20 30 50ไอเดียเลยนะฮะจะแก้ที่ต้นเหตุแก้ที่การปลูกแก้ที่การกระจายแก้ที่การเข้าสู่ร่างกายเนี่ยมันได้หมดแล้วค่อยมาคอนเวิร์ตเป็นโซลูชันที่เราสามารถจัดการได้อันนี้คือแนวคิดทำให้ใหญ่แล้วค่อยสรุปนะครับถัดไปฮะการภาพนี้จะสื่อสารว่าการเชื่อมโยงจากสมมติจากpain point ไปยังโซลูชันมันก็ต้องมีเรียกว่า bridge นั่นเองนะฮะหรือว่าตัวที่จะเชื่อมได้ว่าจากต้องปลายนั้นจะทำได้ยังไงนะภาพถัดไปนะฮะก็สื่อสารนะฮะเมื่อถ้าเรามีแนวคิดแล้วนะฮะเรา explore แล้วเรามีหลายโซลูชันที่เป็นไปได้เราก็ลองเลือกสุดท้ายเราจะมีกระบวนการในการเลือกก็เป็น convergent mode นะฮะเข้าสู่ลู่เข้าสู่เป้าหมายที่ปลายทางนะฮะผมเปรียบเทียบตัวอย่างนึงให้ฟังได้อาจารย์เห็นสะพานใช่ไหมสะพานเป็นตัวเชื่อมเช่นอาจารย์ถ้าอาจารย์ตอนนี้อาจารย์อยู่ที่คณะแล้วกันผมหรืออยู่บ้านก็ได้นะผมถามอาจารย์ว่าถ้าอาจารย์จะไปตลาดประตูท่าแพอาจารย์จะไปยังไงก็คงออกจากบ้านเลือกเส้นใดเส้นหนึ่งวิ่งรอบคูเมืองด้านเหนือวิ่งรอบคูเมืองด้านใต้วิ่งวนถ้าอาจารย์มองจาก starting point ไป end point นะฮะโอ้โหถามว่าอาจารย์รู้ไหมมันมีกี่ solution ยากมากนะบอกไม่ได้หรอกว่ามีกี่ solution อาจารย์จะมี solution ที่อาจารย์คุ้นเคยว่าเคยไปอย่างนี้ก็จะเลือกอย่างนี้หรือบางที Google Map แนะนำก็อาจจะดีสุดก็ได้ก็เลือกแบบนี้เราจึงไปแบบนั้นแต่ภาพนี้นะฮะอาจารย์ลองคิดมาแต่ถ้าสตาร์ทว่าถ้าอาจารย์ไปสตาร์ทที่ท่าแพถามว่าการไปประตูท่าแพมีถนนกี่เส้นที่วิ่งไปหาประตูท่าแพคำตอบคืออาจจะมี2เส้นเส้นที่มาทางวันเวย์กับเส้นที่ทะลุมาจาก2เส้นอาจารย์ก็ย้อนไปต่อว่าแล้ว2เส้นนี้จะมาต่อได้ยังไงมันจะเริ่มขยายไปเป็นแบบเหมือนที่อาจารย์เห็นเมื่อสักครู่นั้นเหมือนการมองที่ปลายทาง
นะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นฮะถัดไปฮะโหมดนี้ก็อาจจะมี2ความหมายนะฮะโหมดนี้คืออาจจะเป็นโหมดที่ดูแล้วอาจจะหาข้อสรุปไม่ได้หรืออีกทางนึงเป็นโหมดที่ตอนตั้งต้นนะฮะมันก็เลยเป็นdiverse นะฮะมัน diverse แต่ว่าอันนี้ในเชิงทฤษฎีเราเรียกว่า diverse ครับแต่ว่าในโลกความเป็นจริงเนี่ยทุกอย่างมันมีบาวมันอยู่บาวมันอาจจะเป็น ceiling 10,000 ฟุต 20,000 ฟุต 30,000 ฟุตอวกาศบาวอาจจะเป็นดาวดวงจันทร์ดาวอังคารก็ได้มันขึ้นอยู่กับบาวที่เราวางไว้นะฮะแล้วเราจะ give up หรือว่าเราจะเลิกเมื่อไหร่ก็คือการ criteria ที่เราใช้ในการตัดสินใจแล้วกันนะฮะถัดไปครับน่าจะเป็นตัวอย่างใช่มั้ยครับที่อยากจะให้อาจารย์ดูที่ทีมงานครับลองเพิ่มเสียงดูครับเดี๋ยวใครลอง Japan Philharmonic Orchestra, one of the oldest orchestras in Japan, has been suffering because more and more people have been walking away from classical music and turning to other music such as rock, pop, or hip hop. They needed a new challenge.To make people feel that classical music can offer tunes just for themselves. And so, Japan Philharmonic Orchestra started prescribing classical music as alternative medicine, namely Japan Philharmonic. People say that classical music works on the human brain and tunes up the mind and body system. So we put this effect and efficacy into small pills.For beautiful skin, Vivaldi's The Four Seasons Spring. For pleasant sleep, Mahler's Symphony No. 10. For enhancing appetite, Rossini's The Barber of Seville. For constipation, Brahms' Symphony No. 1, The First Movement. Patients were treated based on the symptoms with corresponding symphonies pills.Japan Philharmonic developed a new consumer touchpoint for classical music. Japan Philharmonic Orchestra musicians listen to people's problems and prescribe the symphonies pills for their symptoms. The campaign successfully worked to attract people.To make them feel that classical music pieces work as tunes for themselves. โอเคครับถามทีมงานฮะเหตุผลที่เลือกตัวอย่างนี้ให้อาจารย์ดูนี่คืออะไรจริงมันช้อยเยอะมากนะฮะแต่ว่าทีมงานว่าขอเลือกตัวอย่างเนี้ยเป็นตัวอย่างที่น่าจะตอบโจทย์เพราะอะไรครับภูครับครับอาจารย์เพราะว่าเรากำลังพูดถึง problem based ในการหา solution หรือว่า product หรือ service ใช่ไหมครับทีนี้ problem based เนี่ยเราก็มองไปที่ว่าคำถามในสไลด์เมื่อกี้คือคนไข้เนี่ยต้องการอะไรใช่ไหมครับคนไข้เนี่ย insight หรือว่าสิ่งที่เขาต้องการจริงๆเขาก็แค่อยากหายจากโรคอะไรบางอย่างใช่ครับอย่างเช่นปวดหัวปวดท้องหรือมีภาวะเครียดอะไรอย่างเงี้ยครับในการ research เนี่ยก็พบว่าเพลงคลาสสิกเนี่ยสามารถรักษาอาการบางอย่างได้หรือแบบแม้กระทั่งว่าฟังเพลงคลาสสิกแล้วสมองสั่งไปว่าให้ผิวเปล่งปังประกายอะไรแบบนี้ครับก็แทนที่จะต้องกินยาหรือว่าอะไรเงี้ยโรงพยาบาลที่ญี่ปุ่นเขาลองแบบคิดวิธีสนุกในการรักษาคนไข้แล้วก็แบบสร้างความแบบประทับใจด้วยนู่นนี่นั่นเนี่ยครับก็เลยเกิดเป็นการให้ยาเป็นฟังเพลงแทนอะไรแบบนี้ครับก็เป็นการทำให้คนไข้จดจำแล้วก็รักษาไปได้ในตัวอะไรประมาณนั้นครับเป็นมิวสิกเทอราปีครับทางเลือกครับครับดีครับผู้ขอบคุณฮะก็อาจารย์ฟังที่มาแล้วนะว่ามันก็เป็นหนึ่งในทางเลือกนะฮะแล้วก็มันก็คือเอาจริงอาจารย์เหตุผลที่อันนี้ผมคาดเดานะเอาจริงผมก็ไม่ได้ทราบทั้งหมดก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิทยาศาสตร์ที่เรารู้ในปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะยังน้อยมากจริงมันมีอาจจะมีวิทยาศาสตร์ที่เราไม่รู้อีกเยอะมากมันจึงมี new discovery new drug discovery new therapy เต็มไปหมดนะฮะในอีก10ปี20ปีเนี่ยมันก็จะมียาใหม่ๆเกิดขึ้นในโลกเพราะว่าเรายังรู้ยังเรายังรู้ไม่หมดนะครับแล้วก็ในเรื่องนี้ถ้ามีเรียกว่ามี correlation บางอย่างก็คือว่า
ดังนั้นเราอาจเรียกว่าเราอาจจะเป็นคนเราเนี่ยอาจจะเป็นเรียกว่าโยโอนเพลซีโบก็เป็นไปได้เราจะรักษาตัวเองก็ได้นะอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของ subconscious level อะไรก็ว่าไปซึ่งคงต้องรอการค้นพบยืนยันอะไรเพิ่มเติมอีกสักระยะหนึ่งนะฮะแต่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีว่าโซลูชันที่ดีมันมีได้หลายทางจริงๆนะฮะโอเคครับก็กลับมาที่เนื้อหาถัดไปนะคราวนี้จะลงกระบวนการดีไซน์ทิงกิ้งคร่าวๆนะขยายความอีกทีนึงนะฮะจากเดิมเมื่อกี้ที่อาจารย์เห็นตัวอย่างมาเบื้องต้นวันนี้เราคงคือวันนี้เราไม่ได้คาดหวังว่าอาจารย์จบกับการฟังแล้ววันนี้2ชั่วโมงแล้วจะทำเป็นอันนี้ไม่ใช่เป้าหมายเรานะวันนี้จะบอกว่ามันมีอะไรอยู่บ้างแล้วก็ถ้าสนใจเดี๋ยวเราไป explore นะฮะคร่าวๆนะกระบวนการนี้ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะคิดโดยก็จริงหลายคนนะฮะแต่ว่า implement จนโด่งดังเนี่ยมาจาก Stanford นะฮะกระบวนการ design thinking process เนี่ยมีถ้าแบ่งกลุ่มนะฮะมี2ขั้นตอนหลักๆ1คือมาดูปัญหาที่แท้จริงนั้นคืออะไรกันแน่นะเหมือนที่ตัวอย่างเรื่อง PM 2.5 ให้ฟังและโซลูชันมีกี่ทางเลือกเราควรจะเลือกอะไรดีเป็น2คำถามนะฮะไปถามว่าปัญหาที่จริงคืออะไรและโซลูชันเราจะเลือกยังไงขั้นตอนทั้งหมด5ขั้นตอนนะฮะ5ขั้นตอนแบ่งเป็น3เฟสนะฮะ5ขั้นตอนประกอบไปด้วยเราเรียกเป็น empathy กับ define นะก็คือเหมือนทำความเข้าใจจริงๆว่าจริงๆแล้วเนื้อแก่นแท้ของปัญหามันคืออะไรแล้วไป define ปัญหาให้ชัดอันนี้เป็นการ explore เน้นจำนวนเยอะๆก่อนนะฮะว่าจริงๆคืออะไรกันแน่นะฮะอย่างเช่นเรื่องฝุ่นควันที่เราคุยกันไปนะฮะว่าจริงๆแล้วมันมียังไงกันแน่ที่เป็นต้นเหตุแล้วก็พอเฟสตรงกลางไอที่เราเห็นนะฮะอย่างนี้อันนี้ภาพนี้ก็บอกว่า ideation เนี่ยก็จะเป็นตัวที่บอกว่างั้นโซลูชันปัญหามันมีเต็มไปหมดเลยเราควรจะเลือกอะไรดีนะฮะความหมายคือครั้งแรกที่เรา explore เนี่ยมันอาจจะมีหลายโซลูชันจริงนะเราก็มีกระบวนการ ideation ก็คือการเลือกเสร็จแล้วก็มาเป็นกระบวนการการหาโซลูชันนะทำโปรโตไทป์ที่อาจารย์คุ้นเคยกันทำโปรโตไทป์ใช่ไหมทำโปรโตไทป์กันเนี่ยจริงแล้วโปรโตไทป์เนี่ยถ้าอาจารย์ไป define ปัญหาดีๆเนี่ยอาจารย์จะได้โปรโตไทป์ถึงแม้ TRL จะไม่สูงแต่คนจะตั้งตารอนะผู้ให้เงินบอกอาจารย์มันจะเสร็จเอาเงินก้อนต่อไปนะครับแบบนี้แล้วก็ไปเทสกันนี่คือกระบวนการ design thinking ที่ออกแบบมานะอ่ะถัดไปครับถ้ามาลงเป็น framework ที่เกี่ยวกับการทำงานวิจัยหรืออะไรพวกนี้ได้บ้างนะฮะอาจารย์ก็จะเห็นได้ว่าก็เนี่ยครับจาก design thinking ถ้าออกแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็น research problem หน่อยนะก็เป็นเรื่องของ topic เสร็จแล้วก็ไป research data explore data นะโอ้โหมันมีเขาเรียกว่าแก่นที่อาจารย์จะเล่นได้เยอะมากแล้วก็อาจารย์กำลังงั้น issue หลักๆ objective ไหนดีที่เราควรจะใช้ที่เราควรจะเลือกแล้วกันเพราะว่าเราจะทำไม่ได้ทุกอันเราเลือกอันที่มันมี impact เยอะสุดมาตั้งไว้นะเสร็จแล้วก็มาท้าเรียกมาเลือกหา solution กันว่าเฮ้ยมันมี solution ที่ได้ตั้งหลายแบบนะฮะเราจะเอาไหนดีนะฮะแล้วเราก็ไปทำ prototype แล้วก็เอาไปทำไปทดสอบดังนั้นกระบวนการนะ prototype จริงๆแล้วเนี่ยเขาพยายามให้เร็วครับอาจารย์ทำให้เร็วถ้าอันไหนเป็นแอปอาจารย์ต้องทำแอปครับอาจารย์ทำออฟไลน์ก่อนนะฮะถ้าออฟไลน์แล้วมันโอเคค่อยไปทำแอปก็ได้ทำแอปตั้งต้นมันเสียเวลามันใช้เวลานานอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะแล้วก็ฟีดแบ็กกลับมาอันนี้ก็เป็นกระบวนการคิดนะฮะเพื่อจะทำให้เราได้โจทย์คือหมายว่าโจทย์ที่ดีครับอาจารย์ต้องโจทย์ที่ดีแล้วก็เลือกแอปโพสที่ดีมันจะมีอิมแพคค่อนข้างเยอะนะครับถัดไปครับอันนี้ภาพนี้จะบอกว่าทุกวันนี้โลกมันไดนามิกเร็วเหลือเกินนะฮะดังนั้นเนี่ยกระบวนการที่เรามาคิดกันนะฮะโดยใช้ดีไซน์ทิงกิ้งเนี่ยไม่เรียกกันนะฮะไม่ควรจะนานเกินไปเช่นยกตัวอย่างอะไรนานเกินไปเช่นหนึ่งไอเดียของเราเนี่ยสมมติลูปนี้นะฮะที่ต้องมานั่งคิดวิเคราะห์นะฮะมาเลือกแล้วทำโปรโตไทป์ทดสอบ implement แล้วภาพนี้มันอาจจะต้องวนกลับมานะความหมายคือถ้าเราเลือกไปแล้วมันเจอต่อมันไปต่อไม่ได้จริงๆเนี่ยต้องกลับมาเฟสถัดมาไอเฟสที่แล้วนะงั้นลูปไทม์มันไม่ควรจะนานเช่นบางอันเนี่ยลูปไทม์คือ3ปีเนี่ยผมเชื่อว่านานเกินไปนะครับลูปไทม์ในการที่เราจะฟีดแบ็กแล้วเราได้ผลที่กลับมาจากผู้บริโภคเนี่ยไม่ควรจะนานมาก3ปีอาจจะทูลองนะฮะ2เดือนอาจจะดีรับได้อาจารย์สามารถอะแดปได้เร็วนะครับอันนี้คือเรื่องของลูปไทม์ที่เกี่ยวข้องนะฮะถัดไปครับภาพนี้เนี่ยภาพนี้คือจะสื่อสารว่ากระบวนการคร่าวๆนะก็คือหลังจากที่คิดนะฮะมีสมมติฐานเราจะลองโซลูชันบางอย่างเราควรจะทำโปรโตไทป์เร็วๆไปทดสอบนะฮะกับคนที่เราสนใจแล้วเราจะได้ผลกลับมาเหตุผลที่ต้องเร็วเพราะว่าถ้าเราเลือกผิดนะฮะชีวิตเปลี่ยนคือชีวิตเราจะช้าไปอีกแทนที่เราจะได้โซลูชันที่ดีที่เร็วรออีกโอ้2ปีถัดไปเราจะเริ่มจับต้นตอของประเด็นที่ถูกอย่างนี้นะฮะ
ดังนั้นกระบวนการนี้เน้นที่คิดและวิเคราะห์ให้เร็วเพราะว่าเราไม่รู้เยอะจริงครับเราเครื่องมนุษย์เรามีอันโนนเยอะมากนะฮะว่าเรายิ่งกระบวนการอย่างฝั่งของคณาจารย์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับฮิวแมนเยอะฮิวแมนเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนเหลือเกินคนจะชอบอะไรเลือกอะไรเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจนะผมยกตัวอย่างอันนึงก็ได้ฮะที่ผมเคยเล่าให้ในหลายๆที่ฟังไอ้ Grab กับ Uber ใช่ไหมที่ผมเล่าอาจารย์ฟัง Grab Uber เนี่ยสุดท้ายนะฮะจริงก็เรียกว่า Grab ชนะละกัน Uber ก็ไม่ได้แพ้ทีเดียวนะฮะพอ Grab กับ Uber พอชนกันดูแล้ว Grab เนี่ยดูแล้วชนะคือมีช่วงนั้นเนี่ยช่วงที่กำลังจะตกลงกันเนี่ย Grab นี่กำลังทิ้งห่างนะฮะ Uber ก็เลยตกลงงั้นเอางี้นะฮะUber จะยกลูกค้าทั้งหมดให้ Grab Uber บอกยอมแพ้นะครับแต่ Uber เนี่ยจะขอหุ้นนิดนึงใน Grab ดังนั้น Uber ที่แพ้ออกไปเนี่ยเขาไม่ได้แพ้แบบหมดตัวนะฮะแพ้แบบสมยอมนะฮะจับรวมกันเป็นบริษัทเดียวนะฮะแล้วแบ่งผลประโยชน์รวมกันนะฮะภาษาประมูลเราเรียกว่าหัวฮะก็เลยเหลือแค่ยี่ห้อเดียวนะฮะเราลูกค้าอย่างเราก็เลยเลือกยากทุกนี้อาจารย์จะเลือกใช้เนี่ยถ้าไม่เลือก Grab เนี่ยโอ้โหเหนื่อยอาจารย์ต้องไปเลือกใครก็ไม่รู้เอาจริงก็ชนะยากนะฮะเขาสุดท้ายเขาหัวกันนะฮะเอาจริงแต่ว่าเหตุผลที่ Grab ชนะอาจารย์เชื่อไหมเหตุผลที่ Grab ชนะนะฮะเพราะ Grab นะฮะรับเงินสดมันมีเหตุผลอื่นด้วยนะฮะว่าเรื่องแมปเรื่องอะไรเงี้ยแต่แมป Uber แม่งแบบ Grab รับเงินสดคนไทยชอบจ่ายเงินสดคนไทยไม่ชอบรูดบัตรบอกบัตรอันตรายเครดิตเข้าถึงยากนะฮะต้องมีเงินเดือน 15,000 บาทเป็นระยะเวลาเท่านี้ถึงจะออกบัตรเครดิตได้นะฮะคนไม่ชอบใช้บัตร Uber บอกเฮ้ยอยู่อเมริกาทุกคนมันใช้บัตรไม่บัตรเดบิตก็เครดิตทุกคนเข้าถึงต้องใช้บัตรเท่านั้นไม่งั้นมีการโกงเงินไม่ยอมเข้าระบบตัดรูบัตรเครดิตทิ้งนะฮะเรียบร้อยเลยเหมือนตัดสายอาหารตัวเองฮะอันนี้เป็นหนึ่งในเหตุผลนะฮะแต่ผมมันเป็นเหตุผลหลักอันนึงแล้วมีเรื่องอื่นคือ Uber เนี่ยเป็นใช้โมเดลอเมริกาที่ one size fit all scalable คือทำครั้งเดียวใช้ได้ทั่วโลกไม่มีการยอมให้มีการ adapt หรือการ adjustหรือการ modify เพื่อเหมาะกับประเทศไทยมีอีโก้สูง Uber เข้าจีนก็บอกว่าอีโก้ต้องเป็นแบบนี้ McDonald's ยังมีรสซามูไรให้เรากินอาจารย์ไปอเมริกาอาจารย์หารสซามูไรเบอร์เกอร์หมูไม่ได้นะแต่ว่าเรากินได้ในประเทศไทยอเมริกายัง McDonald's ยังปรับตัวนะ Uber ไม่ปรับตัวก็เลยแพ้ที่จีนนะแพ้ที่ไทยแล้วก็หัวกันไปอันนี้เป็นเหตุผลผมเล่าอาจารย์ฟังว่ามันมีความสำคัญแบบนี้นะโอเคถัดไปฮะภาพนี้บอกว่า design thinking กับ lean มันเชื่อมโยงยังไงนะฮะก็คือลูปนี้ก็จริงๆจะบอกว่า design thinking เป็น process ที่ดีนะฮะก็คิดไปทดสอบไปแต่ประเด็นคือเวลาทดสอบอาจารย์ครับมันอาจต้องหลายลูปมันต้องอาจทดสอบครั้งที่1มันไม่ใช่กับปรับแล้วครั้งที่2แล้วครั้งที่3แล้วครั้งที่4คำถามนะฮะ customer behavior มีความสำคัญคือคีย์ในการพัฒนาใช่มั้ย customer เนี่ยมีเป็นปัจจัยที่สำคัญมากครับเพราะว่าเรียกว่า product หรือ service เราจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับ customer จริงๆใช่ครับถ้าในมุมมองบางอันอาจจะมีบางเรื่องจะมีอาจจะมี2 player แล้วกันนะบางเรื่องอาจจะมีเป็นคนจ่ายกับเป็นผู้ใช้อย่างเงี้ยครับอย่างการรักษาของสปสช.เนี่ยนะฮะผู้ใช้คือชาวบ้านรายย่อยแต่ผู้จ่ายคือสปสช.จ่ายให้โรงพยาบาลอย่างนี้นะฮะก็อาจจะเป็นคนละคนก็เป็นไปได้แต่ว่าคีย์เวิร์ดก็คือใช่ครับหมายความว่าหมายความว่าอย่างนี้กันฮะถ้าลูกค้าไม่ชอบใช้และเราบังคับให้ลูกค้าใช้ไม่ได้อันนี้ต่างกันนะฮะถ้าลูกค้าไม่อยากใช้และเราบังคับให้เขาใช้ไม่ได้อันนี้ก็คือเฟลนะฮะเพราะว่ามันชัดเจนมากบางครั้งลูกค้าไม่อยากใช้แต่โดนบังคับให้ใช้อันนี้อาจจะรอดกฎหมายบังคับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้อาจารย์ฟังครับอาจารย์นึกออกไหมอะไรที่ลูกค้าไม่อยากซื้อแต่กฎหมายบังคับให้ซื้อพ.ร.บ.ไงฮะอาจารย์ถ้าเลือกได้นะฮะว่าเอาพ.ร.บ.ไม่เอาพ.ร.บ.เนี่ยอาจารย์ซื้อประกันอยู่แล้วเนี่ยถามว่าอาจารย์จะซื้อพ.ร.บ.ไหมผมก็ไม่ซื้อไม่มีความจำเป็นแต่พ.ร.บ.อีก680บาทที่ต้องซื้อเพราะกฎหมายบังคับดังนั้นพ.ร.บ.จึงธุรกิจพ.ร.บ.จึงอยู่ได้นะเป็นธุรกิจที่ไม่เหมือนประกันเจอจ่ายจบเจ๊งนะฮะอาจารย์อันนี้พ.ร.บ.นี่คนอยู่วงการนี่รวยนะฮะพอได้อันนี้คือตัวอย่าง user กับ customer ครับถัดไปครับสไลด์ถัดไปนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของตัวอย่างนะฮะ Facebook ที่มีเนี่ยครับการ attach กับ
ผู้ใช้งานในเชิงของอารมณ์อาจารย์เห็นไหมฮะมันก็จะมีเรื่องอารมณ์ต่างๆจากเดิมมีแค่ไลค์ไม่ไลค์นะตอนนี้ก็จะมีอารมณ์เต็มๆหมดเลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นกิมมิคนะฮะถ้าอาจารย์มีเพื่อนเป็นคนจีนไหมอาจารย์สังเกตเวลาคนไทยถ่ายรูปอาจารย์สังเกตไหมฮะเวลาถ่ายรูปเราต้องมีฮะถ้ายืนตรงนะฮะถ้ากดไลค์นะฮะถ้าอาจารย์ไปคุยกับเพื่อนที่จีนเขาไม่มีท่ากดไลค์นะฮะเพราะ Facebook โดนแบนในจีนพอบอกยกนิ้วคนก็จะบอกคนจีนจะบอก What are you doing นะเพราะว่า culture มันไม่ได้อันนี้ก็ยกตัวอย่างให้ฟังว่ามันเป็นclick target specific เหมือนกันนะถัดไปครับจริงๆภาพนี้ก็ยังไงดีครับไม่รู้จะสื่อสารยังไงนะฮะเอาคร่าวๆนะอาจารย์ก็คือ Google เนี่ยตั้งตัวเองเนี่ยจากการที่เป็น search engine นะฮะช่วงนั้นนะฮะผมจำได้ว่าเคยไปคุยกับ Yahoo ก็ไม่เอานะ Yahoo บอกโอ้ผมไม่สนใจ Google นะสุดท้าย Google ก็ไป raise fund มาได้นะฮะแล้วก็ transform ตัวเองนะฮะแล้วก็เขาเป็นธุรกิจที่มีแนวคิดที่ก้าวข้าม comfort zone ตัวเองที่ชัดเจนจากเดิมเป็นแค่ search engine นะตอนหลังก็เป็น workspace เป็นอะไรต่างๆเป็น calendar เป็น map แล้วก็บางอย่างก็ซื้อนะครับอาจารย์เข้าใจบางอย่าง Google ไม่ได้คิด in house ทุกตัวนะฮะบางอย่างก็ไป acquire ไปซื้อมา YouTube ก็ไป acquire มานะฮะอันนี้ให้เข้าใจ map ก็ไป acquire มานะฮะไม่ใช่ของเขานะฮะแต่เขาเห็นโอกาสเขาเลยไปซื้อมาอย่างเงี้ยครับแล้วก็ keyword ถ้าอาจารย์ลองดูนะฮะเขาก็มีการทำธีมนะฮะเป็นเขาใช้สีประมาณสักสี่สีใช่ไหมภูสีนะประมาณสี่ห้าสีเนี่ยทำเป็นรูป Gmail นะฮะ Calendar Map อาจารย์ลองดูดิฮะมี YouTube ที่มันเป็นรูปเพลงมันอีกหน่อย YouTube มันจะมีหลากสีแต่ดูหลายตา Google Play อะไรเงี้ยอาจารย์ก็จะเห็นคือคนที่ไม่ยึดติดบริษัทที่ไม่ยึดติดกับของเดิมๆเนี่ยครับก็สามารถที่จะไปเรื่อยๆได้นะเป็นธุรกิจที่ดูแล้วก็อยู่ได้มีอนาคตดีนะ Google ครับถัดไปครับถ้าอาจารย์บางท่านคุ้นเคยทฤษฎีด้านมาร์เก็ตติ้งนะฮะคีย์เวิร์ดสั้นๆเลยฮะอาจารย์เดิมเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยการจะขายของเนี่ยมันมีแค่ 4P เอาหลัก 4P มายึดนะฮะต้องดูว่าเราจะขาย product อะไรนะฮะ place คือไปขายที่ไหนนะฮะ price จะขายกี่บาทและต้องมีโปรโมชั่นอะไรบ้างอันนี้คือ 4P นะฮะก็คิดว่าลูกค้าเนี่ยลูกค้าอาจจะเป็นดอทอันหนึ่งที่อยู่ในตลาดที่มีประสิทธิภาพสูงความหมายคือถ้าราคาตรงถูกใจเดี๋ยว 30% คนมันมาซื้อเองหรือถ้าราคาเราดีกว่าลูกค้าเดี๋ยว 100% มันวิ่งมาหาเราเองเพราะอะไรไม่รู้นะฮะมีความบอกว่ามีมันเหมือนมองคนเป็นน้ำแล้วมันไหลไปตามเค้าเรียกว่าพื้นผิวสูงต่ำของมันเองโดยที่ไม่ได้คิดถึงอิโมชันคนเท่าไหร่นะครับแต่ทฤษฎีการขายใหม่เนี่ย 7P เนี่ยก็คือ4เดิมเนี่ยเพิ่มมาอีก3ตัวหลักๆคือมีความไปเกี่ยวข้องกับคนนะฮะว่าคนนั้นคิดยังไงทำอะไรสะดวกไม่สะดวกยังไงเนี่ยมันจึงมีการขยายอีก 3P เข้าไปนะฮะเพื่อให้ถูกใจลูกค้านะครับแล้วก็เรียกว่ากระบวนการราบเรื่องก็คือ seamless อะไรก็ว่าไปนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นถัดไปครับเมื่อกี้ music therapy ไปแล้วนะฮะคราวนี้อาจารย์มาดูยาบ้างอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ผมคุยกับทีมงานว่าลองไปหาตัวอย่างที่เป็นนวัตกรรมในวงการที่เกี่ยวกับด้านพยาบาลมานี่ก็พยายามนะเมื่อกี้ตัวอย่างที่แล้วกับตัวอย่างนี้ลองพยายามหาที่อาจารย์จะได้จับต้องได้นะมาดูมันไม่ได้ซับซ้อนตัวอย่างแรกนะอาจารย์มองเห็นนะฮะยาเป็นซองอาจารย์นึกออกใช่ไหมเวลาจ่ายมาเป็นซองเนี่ยก็เลยมีคนคิดนี่ฮะกองตลับยา Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday แล้ววนกลับมา Monday ใหม่นะฮะแล้วก็ตอนหลังก็มีมื้อเช้ามื้อวันมื้อเย็นเนี่ยกล่องยานะฮะกันรูปแบบที่เป็นคัลเลอร์ต่างๆนี่ก็ช่วยได้นะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะถัดไปครับนอกจากกล่องยาธรรมดาเนี่ยฮะเอ๊ะถ้ากล่องเหมือนกันแต่จำไม่ได้ว่าเช้ากลางวันเย็นเอาไงดีงั้นก็เนี่ยอาจารย์มองซ้ายมือมีตื่นนอนนะฮะมีเที่ยงมีกลางคืนมีก่อนนอนอย่างเงี้ยก็ใส่หลากหลายได้เยอะขึ้นนะฮะหรือบางทีแบบเอ๊ะอันนี้ก่อนอาหารหลังอาหารจำไม่ได้เป็น medical error งั้นก่อนหลังมีเลเยอร์โอ้โหได้หมดเลยนะครับหรือภาพนี้ถัดไปนะฮะถ้าบอกไม่อยากเอาอะไรนะกระบวนการเลเบลถ้าอย่างนั้นแพ็คใหม่ไหมแทนที่จะมานั่งอะไรนะใส่เป็นซองมาแพ็คเองเนี่ยถ้างั้นเรามาแพ็คเป็นแบบนี้เองไหมดูภาพถัดไปได้ครับที่ทีมงานนำหาเนี่ยอย่างนี้เลยฮะ8 โมงเช้าวันอาทิตย์เอาแพ็คนี้ไปนะฮะ10 โมงอะไรเนี่ยเที่ยงวันอังคารนะอันนี้ก็จะค่อนข้างเปลืองแพ็กเกจจิ้งหน่อยนะฮะแบบนั้นนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะวงการไบโอพลาสติกก็คือจะมา
นะครับเวลาขายก็ขายพ่วงนะฮะนอกจากขายยาแล้วก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวอะไรนะพลาสติกแบบนี้มันทำลายโลกนะก็เบอร์พลาสติกไปนะช่วงนี้เบอร์พลาสติกก็ประมาณปอนึงประมาณ2เหรียญนะฮะหรือกิโลละ160บาทไม่เกิน200อาจารย์ค่อนข้างไม่แพงแต่ว่าพลาสติกธรรมดานี่กิโลนึงถูกกว่า5เท่าก็ยังเป็นความท้าทายของเบอร์พลาสติกอยู่นะครับถัดไปครับเป็นภาพก็เป็นเรื่องยานะฮะหรือเนี่ยครับเทคโนโลยีที่ใช้ในการติดตามของแจ้งเตือนผู้ป่วยนะฮะเรื่องของสุขภาพก็เป็นเทรนด์ที่ทุกท่านกำลังจะมานะฮะก็เลยมีเรื่องพวกนี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างเดิมหมดแล้วกันเมื่อกี้สำหรับที่ถัดไปฮะอันนี้จะเล่นวิดีโอใช่ไหมฮะว่ามันใช้งานยังไง Did you know 150 million Americans take medication every day? So each person has to stand in line at the pharmacy, sort their pills, and remember to fill their prescriptions over and over and over. That's why we created PillPack. We're a new kind of pharmacy.We sort your medication by date and time and deliver it directly to your door. But I take different kinds of medications at different times of the day. No problem. We organize your meds for you, so now you don't have to waste time sorting your pills. Sure, but can you do vitamins? We can add those too. But I hate paying for shipping. Well, you'll love PillPack. Our service is free. You only pay for your medications. And you take my insurance? Yep.We work with most plans. And you handle all my refills. We work with your doctors to get you your medication every month. What about my inhaler? We're a full-service pharmacy, so we can handle your inhaler and any other pharmacy items. Every day, people across the country are saving time and staying healthy with PillPack. Switch to a simpler pharmacy today. PillPack, an Amazon company. Okay, ครับนะอาจารย์คิดดูไหมฮะแค่ปัญหาเพนพอยต์นะฮะเลือกยาไม่ถูกนะครับคนอเมริกาก็มีความซับซ้อนนะฮะทำเรื่องง่ายให้เรื่องซับซ้อนยิงนะฮะโอ้แพ็คกันเป็นรับเป็นสันเลยนะฮะแล้วก็อเมซอนก็แบ็คนะฮะความหมายคืออเมซอนเป็นอีกบริษัทหนึ่งนะฮะที่มีธรรมชาติที่ทำผมเรียกนะทำไปเรื่อยฮะคือไม่แคร์ครับทำไปเรื่อยจริงนะอันไหนที่มันติดเรียกว่าสติ๊กกี้อันไหนที่มันมีแทร็กชั่นเราเรียกงั้นอันไหนที่มีเฮ้ยมันโอเคทางนั้นเราลุยต่อนะฮะอันไหนที่ทำแล้วไม่มีคนสนใจก็ทิ้งไปนะ Amazon เคยทำโทรศัพท์มือถือด้วยนะฮะแต่ไม่รอดก็พับไปนะ Google เคยทำแว่นตา VR ที่เราเรียกกันในยุคปัจจุบันว่าเดี๋ยว Metaverse มาเนี่ย Google ทำมาแล้วเจ๊งมาแล้วนะฮะพับไปแล้วเดี๋ยวเขาจะกลับใหม่ก็ได้อันนี้ก็คือเป็นธรรมชาติของบริษัทพวกนี้ที่ทำไปเรื่อยๆอันนี้มาดูตัวอย่างอื่นๆเพิ่มเติมนะฮะในอีกประมาณ10นาทีสุดท้ายแล้วกันครับอ่ะลองดูตัวอย่างถัดไปฮะอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์ขึงเหมือนเป็นเครื่องอันนึงที่สำหรับผู้สูงอายุในการที่จะเรียกว่าออกกำลังกายกล้ามเนื้ออะไรอย่างงี้นะแล้วก็เล่นเหมือนอารมณ์เหมือนเป็น V ตัวแท่งอะฮะที่เราสามารถบีบนะฮะเพื่อที่จะออกกำลังกายนะฮะเพื่อที่จะให้ผู้สูงวัยเนี่ยสามารถมีอินเทอร์แอคชันอะไรกับตัว device ได้นะครับก็อันนี้ต่อกับมือถือนะครับคนสูงอายุแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยมือถือจะเล็กไปนะฮะเราเข้าใจคนแก่มันต้อง TV Plasma อ่ะไม่เอาเก่าแล้ว TV OLED LED นะฮะ55นิ้วในห้องนั่งเล่นนะฮะที่มีกล้องเรียบร้อยนะหัวเว่ยร้อนเรียบร้อยผมโฆษณาด้วยเอาแบบนี้เลยนะฮะมันต้องจอใหญ่ๆบึ้มๆนะฮะจอเล็กมันคนแก่มองไม่เห็นนะต้องบอกเขานะครับโอเคถัดไปครับตัวอย่างถัดไปครับในประเทศที่เขามีความ conscious นะเรื่องนี้ซึ่งผมคิดว่าเรายังไม่ค่อยนะครับเพราะว่าเป็นเครื่อง AED นะฮะคนธรรมดาคงถ้าไม่ได้เทรนคงไม่ได้ใช้กลัวช็อตตายนะงงมันใช้ยังไงแต่ว่าอันนี้คืออารมณ์คือจะบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเนี่ย AED ไหนอยู่ใกล้ที่สุดก็จะช่วยได้นะก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะอันนี้อาจจะขึ้นในยุโรปถัดไปนะฮะอันนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาของคนที่หาเลือดอะไรขาเส้นไม่เก่งนะแต่ว่าผมว่าทางคณะอาจารย์นี่เป็นโปรเฟสชันนอลอยู่แล้วนะฮะจิ้มนี่เร็วมากนะคนอเมริกาอาจจะผมไม่แน่ใจตาไม่ดีเลยรู้อาจจะหาไม่ค่อยเจอนะเลยต้องมีเครื่องสแกนหาเส้นเลือดถ้าเราอาจจะเอาหนังยางรัดแป๊บนึงนะเดี๋ยวจะขึ้นมาเองนะว่ามันอยู่ไหนนะฮะก็เป็นเครื่องมืออันนึงที่สามารถทำมาเป็น device ขายได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ดีถัดไปนะฮะอันนี้ก็เป็นอารมณ์แบบเด็กนะฮะที่เกิดมาแล้วต้องเข้าตู้อบนะฮะบังเอิญเช่นตู้อบเดิมที่มีอยู่นะฮะอาจจะยากอาจจะใช้งานแล้ว
มีปัญหานะครับยิ่งประเทศที่ไม่ค่อยเจริญอย่างนี้นะฮะก็อาจจะไปอารมณ์เป็นเหมือนทำของทำเป็นของทำเองขึ้นมานะฮะที่สามารถซ่อมเองได้โดยที่ไม่ในวงจรที่มันซับซ้อนเกินไปนะก็เป็นตู้อบนะฮะแบบที่สามารถสร้างให้กับประเทศที่มีปัญหาได้นะครับอันนี้ก็ DIY ถัดไปนะฮะนี่อาจารย์เห็นตัวอย่างมาเยอะมากนะฮะคีย์เวิร์ดคืออะไรครับดังนั้น innovation เนี่ยคือการสร้าง invention ที่มี value นั่นเองอันนี้คือคีย์เวิร์ดที่จะเฉลยนะตอนแรกถ้าไปเฉลยตอนท้ายเดี๋ยวผมจะลืมด้วยนะฮะก็คือเนี่ยครับเฉลยตอนนี้แหละครับว่าสุดท้ายมันคือ invention ที่มี value มันถึงเป็น innovation value วัดยังไงครับก็วัดตามเนี่ยครับผู้ใช้งานแค่ไหนยอมใช้ไหมถ้าเราไม่มีถ้าเราหายจากโลกใบนี้แล้วเขาจะคิดถึงเราไหมอย่างเงี้ยนะอันนี้คือ value นะครับคราวนี้สำคัญคราวนี้พอมี value แล้วเนี่ยแล้วมันจะโอเคหมดใช่ไหม innovation ที่มี value คือจบหรือเปล่าจบคือมี value คือจบใช่ไหมถัดไปนะฮะคีย์เวิร์ดก็คือว่าแล้วถ้าทำระยะยาวเราจะรอดหรือไม่รอดเนี่ยความสำคัญคือมันมี unique value หรือเปล่านอกจากคุณค่าที่บอกไปแล้วเนี่ยถ้าเราเป็นแค่รายเดียวในโลกที่ทำได้ในพื้นที่แบบนั้นนะฮะเราก็จะสามารถมีที่ยืนได้หรือว่ามันสามารถ sustainableได้นะครับคีย์เวิร์ดนะฮะ value นะฮะที่ unique นี่มัน unique ด้วยเรียกว่าได้ด้วยหลายปัจจัยจริงๆนะฮะหลายปัจจัยคือเช่นถ้าอาจารย์สามารถทำระบบยกตัวอย่างฮะระบบให้น้ำบนดอยอยู่ห่างไกลจากน้ำได้อันนี้ unique แน่นอนบอกเฮ้ยน้ำทะเลเยอะแยะใช่ครับแม่น้ำเยอะแยะครับเต็มไปหมดเลยนะฮะมีเต็มไปหมดแต่ถ้าเราอยู่ไกลน้ำคนต้องการน้ำมาใช้ถ้าเราทำได้อันนี้คือ unique value เพราะน้ำไกลๆมันไม่สามารถเดินทางมาได้ณปัจจุบันยกเว้นรัฐบาลจะลงทุนดึงน้ำใส่ท่อวิ่งมาเหมือนท่อน้ำมันนะท่อถ้าเป็นท่อน้ำเราไม่ต้องกังวลเหมือนท่อที่ระยองนะอันนี้เป็นน้ำธรรมดาอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอันนี้คือคีย์เวิร์ดคือถ้าเรามี unique value นะฮะถัดไปครับพอถ้า unique value แล้วนะฮะคีย์เวิร์ดคือสิ่งที่ invention ของเรานะฮะหรือ solution ของเราเนี่ยถามว่ามัน repeatable หรือเปล่าความหมายคือวันนี้ทำได้แล้วเดือนหน้าทำได้ไหมแล้วปีหน้ายังทำได้อยู่หรือเปล่าอีก10ปียังทำได้ไหม10ปีจะนานเกินไปก็ได้สัก5ปีครับยังทำได้ไหมหรือทำได้เฉพาะวันนี้วันเดียวอีก2ปีพอโควิดหายทำไม่ได้แล้วสถานการณ์มันเปลี่ยนเราไม่สามารถทำแบบนั้นได้อีกอย่างนี้ก็คือมันไม่ repeatable อย่างเงี้ยครับแต่ถ้า2ปีผ่านไปโควิดหายไปก็ยังเหมือนเดิมโอเคอย่างนั้น repeatable นะฮะคราวนี้ scalable มั้ย scalable ความหมายคือโอเคสมมติเราเริ่มต้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ได้นะครับโอเคสามารถไปทำที่ขอนแก่นได้เหมือนกันหรือเปล่า copy model เดียวกันไปทำที่ขอนแก่นได้ไหมส่วนใหญ่ของอาจารย์น่าคือว่าของอ่ะน่าจะทำได้ service อาจจะทำได้แต่แค่ว่าแบบนึงมีสายแต่แค่ว่ามันจะ success ลูกค้าจะยอมรับคนผู้ใช้จะยอมรับเหมือนที่นี่หรือเปล่าอันนี้คือคีย์เวิร์ดไม่ใช่ของผลิตได้หรือเปล่านะฮะไม่ใช่ว่าพร้อมบริการไหมแต่ความหมายคือถ้าทำได้และพร้อมบริการจะมีคนเข้ามาใช้เหมือนที่นี่หรือเปล่าในวันนี้ในปีหน้าในอีก5ปีที่เชียงใหม่ที่ขอนแก่นนะที่สงขลาถ้าอาจารย์มองที่โฮจิมินห์โซลสิงคโปร์ฮ่องกงมาเก๊าอะไรก็ว่าไปนะก็เป็นแนวทางที่เราต้องคำนึงไว้ว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันจะ success หรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับสเกลที่เป็นไปได้ด้วยนี่คือคีย์เวิร์ดนะฮะงั้นก็สุดท้ายครับสไลด์ที่63นะฮะก็นะครับก็คือเฉลยนะฮะก็ invention ที่มี value และถ้า unique ได้ดีมากจะเป็น innovation ที่ดีครับก็ key messageของวันนี้ก็หลักๆคือเป็นเรื่องนี้นะครับคือการหา value ของงานวิจัยของเราให้ได้เพราะเครื่องมือมีหลากหลายจริงๆนะครับทั้งที่เป็น BMC นะฮะเรายึดเทคโนโลยีแล้วเราได้ product หลายแบบหรือว่าเราพยายามแก้ปัญหาโดยใช้ Lean Canvas Process เป็นต้นแล้วเราก็สามารถแก้ pain point ได้อีกอันหนึ่งนะโดยที่ไม่ได้ยึดติดกับทางของเราเองทั้งหมดอย่างนี้เป็นต้นนะฮะตัวอย่างสุดท้ายครับอาจารย์ผมจะเมนชั่นนิดเดียวผมยกตัวอย่างให้ฟังนะอันนี้ผมชอบเทียบตัวอย่างนี้อาจารย์ที่ปัญหาเรื่องเกษตรกรราคาตกต่ำเนี่ยเรากำลังพูดถึงข้าวบ้างนะฮะผลไม้สับปะรดบ้างอะไรบ้างนะบอกเกษตรกรเราราคาตกต่ำเนี่ย
ราคาตกต่ำรัฐบาลช่วยไงดีปัญหาคืออย่างนี้นะปัญหาคือราคาตกใช่ไหมฮะเราพยายามแก้อะไรจะบอกราคาสินค้าการเกษตรต่ำไปนะฮะเกษตรกรมีปัญหาเพราะสินค้าราคาต่ำไปทั้งนั้นผมแนะนำโซลูชันที่หนึ่งนะฮะเลิกปลูกครึ่งนึงฮะข้าวที่อยู่ในประเทศไทยนะครึ่งนึงต้องเลิกปลูกคนไหนไกลน้ำเลิกปลูกซะคนไหนอยู่ห่างไกล1กิโลจากน้ำคนไหนต้นทุนแพงเลิกปลูกข้าวครึ่งนึงผมเชื่อว่าราคาข้าวประเทศไทยจะสูงขึ้นอย่างนี้เลยนะฮะลำไยมีปัญหาเลิกปลูกสักครึ่งนึงฮะเดี๋ยวอาจารย์ลองดูปีหน้าราคาลำไยขึ้นเพราะปีนี้ดราม่าเยอะนะฮะตัดเป็นม็อบตัดลำไยไปเยอะมากหายไปส่วนนึงเดี๋ยวปีหน้าลำไยราคาขึ้นเดี๋ยวอาจารย์ลองดูว่าจริงมั้ยเพราะซัพพลายหายไปแต่ปรากฏโซลูชั่นที่ผมพูดนั้นเป็นโซลูชั่นที่ไม่คนบอกเอ้ยไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันโหดร้ายเกินไปจริงแล้วก็ไม่แน่นะฮะแต่ผมเสนอแนวคิดว่าอันนี้คือตัวอย่างที่บอกว่าเราจะแก้โซลูชั่นอะไรกันแน่เราพยายามแก้ปัญหาอะไรถ้าบอกว่าราคาตกต่ำโซลูชันที่ผมพูดราคาสูงขึ้นแน่นอนแต่ไม่เอาเพราะอะไรสุดท้ายบอกอ๋อรายได้เขาน้อยไปสุดท้ายพอแท็กไปแท็กมาราคาห้ามขึ้นอีกใช่ไหมฮะตัวนี้เราจะถามว่าราคาห้ามขึ้นสุดท้ายถามไปถามมาคือสุดท้ายแล้วปัญหาคือเกษตรกรเนี่ยมีรายได้ที่ต่ำกว่ารายจ่ายอันนี้คือปัญหาหลักที่ควรจะแก้ไม่ใช่ราคาตกต่ำไม่ใช่ต้นทุนสูงแต่ปัญหาคือรายได้เขาไม่สูงกว่ารายจ่ายแล้วก็ติดลบเยอะจึงเป็นปัญหาอย่างเงี้ยครับก็ถ้าอาจารย์ใช้ดีไซน์ thinking process อาจารย์จะเข้าถึงรากเหง้าหรือว่าเพนพอยท์ที่แท้จริงที่หรือใครจะช่วยก็ต้องเข้าไปแก้ส่วนนั้นอย่างเงี้ยก็เลยลำเสนอเป็นตัวอย่างสุดท้ายก่อนที่เราจะเดี๋ยวเราเปิดฟอร์คุยกันนะครับก็เบื้องต้นมีเนื้อหาประมาณเนี้ยครับเป็นมูลสารตั้งต้นแล้วกันนะฮะให้เราลองมาพูดคุยกันต่อว่าจะไปอะไรยังไงดีครับก็เท่านี้ก่อนครับอาจารย์เชิญเลยครับเดี๋ยวเราจะลองคุยกันท่านไหนมีคำถามอะไรยังไงดีครับอาจารย์ครับเชิญเลยครับค่ะอาจารย์ขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ก็ได้เห็นมุมมองแล้วก็ได้เห็นตัวอย่างหลายๆอันนะคะอาจารย์ที่อาจารย์ในคณะพยาบาลเองเราก็เจอประเด็นปัญหานะคะก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจในทุกอันเลยค่ะอาจารย์แต่ส่วนหนึ่งคิดว่าทางทีมเราก็อาจจะอยากรู้ขอบเขตของทางสเต็ปด้วยค่ะอาจารย์ว่าปัจจุบันเซอร์วิสหรือบริการหรือการซัพพอร์ตของทางสเต็ปเนี่ยในของมหาวิทยาลัยหรือการจัดซัพพอร์ตทางน้องๆในส่วนเราเนี่ยมีอะไรบ้างค่ะอาจารย์อยากให้อาจารย์เพิ่มเติมข้อมูลตรงนี้ก่อนที่เดี๋ยวเราไปถามต่อค่ะอาจารย์ครับโอเคได้ฮะในอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะเล่าถึงเป้าของเรานะที่เราอยากช่วยแล้วก็เซอร์วิสของสเต็ปเนี่ยจะมีหลายด้านนะครับผมยกอย่างเช่นนะฮะสมมติผมไล่จากปลายมาต้นแล้วกันนะเริ่มต้นจากปลายทางก่อนมาถึงต้นทางสมมตินะครับถ้าอาจารย์มีธุรกิจเหมือนว่ารวมทีมเรียบร้อยแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะมาตั้งธุรกิจกันนะฮะมีโปรดักต์เรียบร้อยแล้วไปทดสอบตลาดมาแล้วนะฮะว่าจะทำอะไรยังไงเนี่ยอาจารย์อยากจะรวมทีมมา5คนบวกนักศึกษาอีก2คนอยากจะมาสตาร์ทอัพอาจารย์มาคุยกับทีมเราได้เลยทีมนี้เป็นทีมที่ดูแลสตาร์ทอัพจากงานวิจัยที่อาจารย์มี potential สนใจกันไปหมดนะฮะก็ทีมนี้ก็จะช่วยอาจารย์เรียกว่า grooming หรือทำให้บริษัทนั้นสามารถมีเนี่ยครับค้นหา unique value เหมือนมาปรับเหมือนมาขัดให้มันคมยิ่งขึ้นนะ polish ให้มันคมแล้วก็สร้างเรียกรันเวย์ว่าจะเดินทางยังไงต่อดีนะมีทีมเมนทอร์ที่จะมาเซอร์วิสให้นะมาช่วยดูแลให้แล้วก็เดินทางไปเรื่อยๆนะเหมือนกับหลายๆเคสที่เป็นทีมของมอชอเหมือนกันที่จะสามารถทำได้อันนี้คือผมไล่ปลายทางมาก่อนนะว่าถ้าอาจารย์มีแล้วเนี่ยเรามีทีมที่ช่วยดูแลเรื่องพวกนี้ได้นะครับถัดมาสมมติถ้ายังไม่ถึงแล้วกันถ้ายังไม่ถึงสมมติอาจารย์มีงานตัวนึงที่โอเคอาจารย์คิดมันน่าจะมี potentialนะได้รับทุนวิจัยมาแล้วแล้วมีคนให้เงินมาประมาณนึงแล้วดูแล้วมันน่าจะขยายเรียกโอกาสไปได้แต่ยังขาดเรียกปัจจัยอีกประมาณนึงในการที่จะทำให้มันเกิดขึ้นไปเป็นรูปแบบของบริษัทหรือยูนิตหรือว่าเป็นฝ่ายหรือจะเป็นแค่อาจารย์ยกอย่างฮะหรือจะเป็นเหมือนผมเรียกไงดีเป็นเหมือนดีพาร์ตเมนต์ก็ได้เหมือนคณะอาจารย์ตั้งมาอีกหน่วยงานนึงซึ่งบริการด้านนี้โดยเฉพาะก็เป็นไปได้จะอยู่ในจริงยังอยู่ในรั้วของคณะภายในมชเองก็ยังเป็นไปได้ไม่จำเป็นจะต้องไปเป็นบริษัทก็ยังเป็นไปได้นะฮะเช่นแนวคิดนั้นดีแต่ว่ามุดอาจารย์มีโปรโตไทป์แล้วยังต้องสเกลไปอีกนิดนึงเพื่อที่พิสูจน์ว่ามันใช่ไม่ใช่เราก็มีทีมงาน
ที่ช่วยอาจารย์อาจจะเป็นเรื่องของไปช่วยทำ proposal เพิ่มเติมเพื่อไป pitching หา funding จากคนที่สนใจมาให้ก็เป็นไปได้เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นอีก service หนึ่งที่เรามีนะครับหรือถ้าย้อนกลับไปอีกหน่อยถ้าเป็นอยู่ในกรณีที่เป็นงานวิจัยที่อาจารย์ทำเสร็จแล้วประมาณนึงอยากที่จะจด patent ก่อนเพราะว่าดูแล้วมันเป็นไอเดียที่น่าสนใจมากนะฮะเป็นงานวิจัยแล้วก็มีโปรโตไทป์ด้วยสมมติถ้ามีโปรโตไทป์ด้วยนะฮะหรือกระบวนการก็ได้ที่ดีอาจารย์อยากจดสิทธิบัตรอย่างเงี้ยนะฮะทุกนี้เราก็มีแทร็กที่เราช่วยมหาลัยไปเปิดบริษัทอันนึงที่ชื่อว่า Equip AKIP Venture นะฮะที่จะเป็นแทร็กที่2แทร็กทางเลือกที่จะให้อาจารย์สามารถไปจด IP อันนี้คือจะแบบจ่ายเงินนะฮะไม่ได้ฟรีในรูปแบบเดิมที่เคยมีอยู่แต่ว่าตอนนี้เราก็จะมีโครงการที่ช่วย subsidize ค่าใช้จ่ายตรงนั้นหรือถ้าอาจารย์อีกหน่อยอาจารย์เชื่อไหมถ้าอาจารย์เขียนทุนวิจัยเนี่ยทุนวิจัยเนี่ยก็จะมีช่องเลยว่ามีค่า filing IP เท่าไหร่ให้ระบุมาในโครงการวิจัยได้เลยโครงการนั้นสามารถจ่ายได้ด้วยอีกหน่อยก็จะเป็นแบบนั้นผมเชื่อว่าอีกไม่นานนะแต่ตอนนี้เราก็มีแทร็กที่เปิดให้แล้วก็ช่วย subsidize ให้อีกนะครับอันนี้คือแทร็กที่เป็น filing IP นะฮะแต่ถ้าย้อนกลับมาก่อนนั้นอีกบุตรอาจารย์มีไอเดียโปรเจกต์บางอย่างที่ยังอาจจะยังไม่ถึง IP แต่อาจจะต้องการพิสูจน์ต่างหากว่ามันได้หรือไม่อันนี้ก็จะมีหลายแทร็กยกตัวอย่างเช่นเป็นแทร็กที่เป็นการพิชชิ่งแข่งขันในระดับของนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นตรีโทเอกที่หลายๆคณะก็เคยส่งมาแล้วก็ทีมงานเราก็พาไปแข่งระดับประเทศให้ไปพิชชิ่งแล้วดูว่า business model นะฮะ business modelของ product นี้กับทีมเนี่ยมันโอเคมันดูแล้วมีศักยภาพหรือไม่หรือต้องปรับยังไงก็จะมีการแข่งขันในระดับนั้นได้อีกนะนอกจากนั้นก็จะมีถ้าเป็นระดับของยังคนนี้ดูทรงแล้วมี potential แต่ยังไม่แน่ใจว่าไอเดียนั้นมันจะโอเคไหมก็จะมีเรื่องของ boot camp การทำงานในรูปแบบของวิชาต่างๆด้วยนะครับก็เรียกว่ามีขั้นตอนอาจจะไม่ครบถ้วนนะฮะอาจารย์แต่ก็น่าจะ support ได้ในหลายๆเรียกว่า stageของการเติบโตในระบบโลกระบบนิเวศด้านการสร้างนวัตกรรมที่เรามีครับปานมีเซอร์วิสไหนที่อยากจะขยายความไหมฮะเพื่อที่ให้อาจารย์เห็นภาพเพิ่มเติมครับเชิญครับปานโอเคครับผมขอบคุณอาจารย์เก่งมากครับก็เสริมในส่วนของต้นทางแล้วกันนะครับที่อาจารย์เก่งพูดไว้ช่วงท้ายเมื่อกี้ก็คือเราเองนะครับสเต็ปเองเนี่ยซัพพอร์ตทุกคนในรั้วมหาลัยนะครับที่อยากจะลองใช้คำว่าอยากจะลองนะครับในการที่จะลองไปทำธุรกิจไอ้คำว่าการซัพพอร์ตนะครับถ้าลงไปเป็นบุลเลตเลยก็คือขั้นแรกก็คือซัพพอร์ตในเรื่องขององค์ความรู้นะครับถ้ามีทีมฟอร์มมาได้หรือมาคนเดียวก็ได้นะฮะแต่อยากทำมากมีคอมมิตเมนต์สูงมากมีตั้งต้นมาแล้วหรือไม่มีตั้งต้นก็ได้นะฮะเราลองมาคุยกันมาตกเตียกันอันนี้ฮะเราก็จะช่วยกันแชร์ในหลายๆมุมแชร์ประสบการณ์จากเคสหลายๆเคสที่เราเจอมานะขั้นที่สองก็คือถ้าเกิดมันเริ่มเวิร์กแล้วมันเริ่มตั้งต้นได้แล้วเราก็จะมีแหล่งทุนที่เราจะพาไปขอทุนมาทำไมขอทุนมาลองทำครับคือคีย์หลักนะครับในช่วงต้นเนี่ยเน้นการลองทำเป็นหลักซึ่งการลองทำเนี่ยครับมันก็อันนี้ทั้งตีโทเอกอาจารย์นักวิจัยหมดเลยนะครับไอการลองทำเนี่ยเพื่อที่จะพิสูจน์ไปทีละสเต็ปอย่างที่ป่านได้เคยเล่าไว้ช่วงต้นมากๆนะก่อนที่เราจะเริ่มเซสชันนี้กันก็คือว่ามันก็จะมีการแบ่งสเตจของเลเวลของความเป็นผู้ประกอบการหรือเลเวลของธุรกิจเอาเป็นหลายสเตจนะครับเราก็ซัพพอร์ตตั้งแต่เลเวลอารมณ์ประมาณเลเวล0 1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันจะเป็นมาราธอนระดับ1แล้วเราจะทำงานด้วยกันในระยะยาวนะครับส่วนถ้าเกิดบอกว่าไม่ได้อยากมาทำเป็นธุรกิจขนาดนั้นแต่ว่ายังอยู่ในหมวดอาจารย์อยากได้ให้ทีมงานสเตจเข้าไปร่วมในวิชาอารมณ์ประมาณวิชาเนี่ยครับอาจารย์ร่วมดีไซน์กระบวนการร่วมเอาถ้าเราช่วงนั้นถ้าเรามีบัดเจ็ตของเราสามารถโคเวอร์ในบางส่วนนะครับแต่ถ้าเราไม่มีก็ต้องลองดูกันว่ามันจะไปในรูปแบบไหนได้บ้างนะครับในการดีไซน์กิจกรรมที่จะซัพพอร์ตนักศึกษานะครับทั้งตีโทเอกได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นเซอร์วิสที่เราเรียกว่าทำร่วมกับหลายคณะนะครับผมในมุมของคำว่าทั้งอินโนเวชันทั้งนวัตกรรมนะครับองค์กรเนอร์ที่เป็นผู้ประกอบการแม้ทั้งสตาร์ทอัพเองนะครับผมแต่ทั้งหมดถนนทุกสายก็จะลู่เข้ากับคำว่าลองทำครับถ้าชอบไปต่อมันยาวแน่นะครับแต่ถ้าไม่ชอบจะได้เปลี่ยนทางจะได้เลี้ยวกลับถูกนะโดยที่ minimize ต้นทุนที่ลงไปนะครับเราพยายามที่จะตัวเขาเรียกว่าลดความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อเวลาชีวิตและทรัพย์สินให้มากที่สุดครับผม
เป็นอาจารย์ก็ได้ดีอาจารย์ผมเสริมมาหนึ่งแล้วกันผมเมื่อเช้าเนี่ยผมไปเป็น กรรมการของยุทธ2นะฮะมช.มันมีประเด็นเงี้ยอาจารย์คือณวันนี้นะฮะเงินแน่นอนว่าโอเคครับงบเรื่องงบวิจัยแล้วกันที่หลายท่านเขียนกันในหลายๆที่นะฮะไม่ทั้งในมช.ทั้งที่เป็น strategic fund ของ PMU เองนะฮะในกองทุนสกสว.หรือว่าจะข้ามไปกระทรวงอื่นเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยไอ้เงินเชิงกลยุทธ์เชิงลุกเนี่ยครับอาจารย์มันจะค่อนข้างมี requirement ที่ชัดเจนเหมือนกันคือตั้งต้นจากสิ่งที่มีอยู่แล้วในการนำเสนอดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าทางคณะอาจารย์คุยกันนะว่าอาจจะใช้เงินส่วนหนึ่งให้นักวิจัยอาจจะหลักหมื่นก็ได้นะผมเชื่อว่าโปรโตไทป์มันไม่จะต้องราคาสูงนะอย่างผมทำงานกับทีมนักศึกษาเนี่ยผมทำโปรโตไทป์เนี่ยใช้เงินไม่กี่หมื่นนะครับก็สร้างโปรโตไทป์เป็นชิ้นได้ที่เป็นเครื่องอะไรต่างๆอาจารย์อาจจะคณะอาจารย์อาจจะมีเหมือนซีดในการทำโปรโตไทป์ที่ใช้แรงเยอะหน่อยนะฮะใช้วัสดุประมาณหนึ่งหรือกระบวนการแบบหนึ่งแล้วอาจารย์ได้โปรโตไทป์โอเคเนี่ยแล้วอาจารย์เอาโปรโตไทป์เนี่ยไปขยายผลเป็น proposal ที่ใหญ่ขึ้นแล้วอาจารย์เอาไปขอเงินกลยุทธ์ strategic fund ไม่เป็นของในมช.เองก่อนแล้วก็ออกไปนอกมช.เองก่อนเพราะว่าการที่อาจารย์มีโปรโตไทป์มาแล้วเนี่ยมันจะเป็นการทำให้ TRL ของอาจารย์เนี่ย TRL นะฮะไม่ได้ต่ำมันสูงประมาณนึงแต่ผมก็จะประเด็นผมเคยไปที่คณะแล้วอาจจะมีประเด็นว่าของอาจารย์ส่วนใหญ่เป็น service มันอาจจะไม่ใช่สร้างของแบบทางคณะวิศวะหรือวิทยาศาสตร์ก็ได้ครับservice เป็นเหมือนโมเดลธุรกิจอะครับอาจารย์ service process ยังไงเนี่ยอาจารย์สามารถทำโปรโตไทป์ได้เช่นกันแล้วก็เป็นรูปแบบของออฟไลน์ก็ว่าไปแต่ service นี้ถ้ามัน proof แล้วว่ามันตอบโจทย์ดีขึ้นกว่าเดิมอาจารย์ค่อยๆไปดิจิตอลเขาเรียกว่าดิจิทัลมันอีกทีนึงสับเรียกอย่างนั้นนะไปทำให้เป็นดิจิตอลในภายหลังผมไม่ค่อยซีเรียสเรื่องต้องเป็นดิจิตอลทันทีแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องฐานข้อมูลที่ดีขึ้นก็สามารถทำได้นะถ้าอาจารย์ลองตั้งเป็นกองทุนอย่าเรียกกองทุนเลยฮะโครงการก็ได้ฮะลักษณะของโปรโตไทป์หลักประมาณหลักหมื่นต่อชิ้นแล้วก็ให้คนละ2ก็ได้นะแล้วแต่อาจารย์คุยแล้วว่าอาจารย์คนนึงมี2โอกาสอย่างเงี้ยต่อปีลองทำไปเลยนะฮะแล้วอาจารย์จะมีสัก100ไอเดียแล้วอาจารย์ก็นั่งคุยว่าไอเดียไหนดูแล้วซาวก็ไปส่งต่อไอเดียไหนยังไม่ซาวกลับไปลองใหม่อย่างนี้ก็ได้ครับอาจารย์ก็จะเป็น4ที่อาจารย์ไปสามารถขอที่อื่นได้เพิ่มเติมอย่างเงี้ยครับอาจารย์โทษครับพออาจารย์พูดประเด็นนี้เนี่ยแสดงว่าตัวของ process innovation บางอย่างถ้าเกิดตัว informatic ดีๆแล้วทำเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยแล้วขยายเป็น prototype ที่มันเป็นโมเดลธุรกิจได้ก็จะน่าสนใจถูกไหมครับอาจารย์ครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโปรเจกต์ที่เราทำเนี่ยเราก็จะมุ่งในเรื่องของ SRL กับ TRL กันอยู่แล้วนะครับอาจารย์แต่มีหลายๆอันกำลังคิดตามอาจารย์อยู่ว่ามันน่าสนใจถ้าเกิดว่ามันเพราะว่าของเราเนี่ยมันเป็นกระบวนการนะอาจารย์มันอาจจะไม่ใช่ตัว equipmentซึ่งประเด็นนี้เดี๋ยวคงจะต้องขยายความอีกทีนึงอาจารย์เพราะว่าน่าสนใจอยู่ขอบคุณครับครับอาจารย์ก็จริงๆฮะคือผมว่า process หรือ service ที่ดูแลตอบโจทย์นะฮะก็สามารถนำไปขยายผลได้ครับแล้วมันจะต่างกันที่ในเชิงของสุดท้ายนะครับเป็นสุดท้ายก่อนที่เราจะมาคุยกันคือเรื่องของแปลว่าคือถ้ามันเป็นแบบนั้นนะ value มีแน่นอนมีละคราวนี้มันถ้ามันยูนิคอันนี้คีย์เวิร์ดแล้วฮะมันจะยูนิคไหมแล้วทำไมถึงยูนิคก็ต้องดูแล้วเขาจะมีคำถามว่าเอ๊ะโปรเซสที่อาจารย์เอามาเสนอนี้คนอื่นก๊อปปี้ได้ไหมโอ้ถ้าบอกโอ้ยง่ายมากเลยก๊อปปี้ได้ทันทีก็จะยากที่เขาจะให้เงินอาจจะได้นะอาจจะเอาเด้งแรกไปก่อนพอได้เสร็จถ้าเช่นมช.บอกเอาจะขอเด้ง2 3 4 5 6 7เหมือนเดิมเลยแต่ผมจะเปลี่ยนอำเภอมช.จะบอกมันก็เหมือนเดิมนะเอาไปขอที่อื่นไหมอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้หมายความว่าอาจจะมี social impact แต่มันไม่มี return ในเชิง revenue กลับมาตรงๆถ้าอย่างนั้นเราไปขอข้างนอกนะฮะสปสช.เขาไม่ได้แคร์นะฮะว่าต้อง unique value เขาบอกขอให้รักษาคนได้เขาโอเคอย่างเงี้ยครับก็คือไปหา customer user คนละคนไงฮะที่ตรงแต่ถ้าบังเอิญ unique ด้วยเพราะคนอื่นเขาทำไม่ได้หรอกเช่นอาจารย์อาจจะมี patentเรื่องแพทเทนบอกว่าคุยได้เยอะอาจจะแพทเทนในเชิงโปรเซสทริกกี้หน่อยนะฮะเพราะถ้าอาจารย์ลองนึกดีๆนะฮะไอแนวแบบแอปเองแนวเซอร์วิสหลายๆบริษัทที่เป็นเซอร์วิสเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีของที่เป็นชิ้นนะมันก็เป็นเซอร์วิสแพลตฟอร์มให้เราใช้เนี่ยแหละครับนึกอาจารย์นึกออกไหมมันก็เป็นเซอร์วิสแพลตฟอร์มให้เราใช้อยู่แล้วมันดีด้วยมันก็เลยโตได้
ก็ใช่ครับอาจารย์สรุปก็คือมีโอกาสทำแบบนั้นได้เลยฮะขอบคุณอาจารย์ครับเดี๋ยวต้องดีไซน์อีกทีหนึ่งก็ตะกี้ระหว่างช่วงอาจารย์เก่งบรรยายครับมีอาจารย์คทิริยาถามมาในแชทนะครับผมว่าตัว customer behavior นะครับพฤติกรรมในของผู้บริโภคเนี่ยคือคีย์หลักในการพัฒนาไอเดียหรือเปล่าครับอาจารย์เก่งครับใช่ๆก็เมื่อกี้เมนชั่นไปนิดนึงนะคือว่าcustomer เป็นปัจจัยสำคัญก็คือถ้าอาจารย์ลองดูเบื้องต้นนะฮะคือเอางี้นะเอาอย่างงี้ฮะความหมายคือว่าจริงๆแล้วเนี่ย innovation ที่ดีอาจจะมีหลายทางหลายแนวทางก็ได้นะฮะเราคือต้องยอมรับว่าเรายังรู้ไม่เยอะมนุษย์เราเนี่ยนะเราแล้วเราด้วยนะสเต็ปด้วยเนี่ยเรายังรู้ไม่เยอะเรารู้ไม่กี่ทางแล้วกันที่จะสร้าง innovation ดังนั้นหนึ่งทางที่เรารู้ว่ามันทำ innovation มีโอกาสสำเร็จได้เยอะก็คือการที่รู้ว่า customer ที่สนใจนั้นมี pain point อะไรที่สำคัญและมีคุณค่าต่อเขาสูงดังนั้น customer จึงเป็นประมาณ1 factor ใน2 factor อีก factor นึงคือ pain point ของ customer ว่าเรากำลังแก้ปัญหาอะไรของ customer กลุ่มนั้นถ้าเราแล้วถ้าเราแก้ได้มันก็จะมี value หรือว่าเป็น innovation นั่นเองครับดังนั้นจึงเป็น1ใน2ปัจจัยที่สำคัญในกระบวนการที่เรารู้นะฮะอาจจะมีกระบวนการอื่นก็ได้ครับพิมพ์รีพายทำแล้วขายกล่องสุ่มเนี่ยผมก็รู้ว่าใช้กระบวนการคิดอันไหนนะฮะแล้วมันดังได้เนี่ยผมก็ไม่รู้จะใช้อะไรบ้างอธิบายดีนอกจากเป็น social influence แล้วคนก็เรียกว่าสะกดจิตหมู่นะฮะแล้วก็ไปตามกันไปประมาณนั้นแต่โมเดลนั้นเราอาจจะไม่ถนัด ครับขออนุญาตเสริมเรื่องคีย์เวิร์ดต่อจากการเก่งนิดนึงนะเรื่องของ customer ก็คือผมเชื่อว่าในคณะพยาบาลนี่ก็จะเจอ2คีย์เวิร์ดคือคำว่า user กับ customer นะครับก็คือ customer ที่จางเก่งพูดถึงก็คือจะเป็นคนที่จ่ายเงินนะครับ user คือคนที่ใช้เพราะบางครั้งในบางบริการหรือบางโปรดักต์นะครับคนใช้ไม่ได้จ่ายเงินเองคนใช้ไม่ได้ซื้อคนซื้อไม่ได้ใช้นะฮะดังนั้นเนี่ยมันก็ถ้าถามว่าเราจะดีไซน์อะไรก็ตามนะครับผมอาจจะต้องดูทั้ง2กลุ่มโดยเฉพาะยกตัวอย่างเช่นกลุ่มคุณแม่ลูกอ่อนนะฮะหรือขายนมให้เด็กที่เด็กเป็นคนกินเราดีไซน์ให้เด็กดีต่อเด็กเป็นคนกินแต่เราสื่อสารกับคัสโตเมอร์ที่เป็นแม่ที่เขาเป็นคนจ่ายประมาณนี้ครับผมที่อยากจะเสริมเรื่องของคีย์เวิร์ดเพราะว่าเราจะเจอในสายไปทางสตาร์ทอัพอะไรพวกนี้ฮะเราก็จะเจอคำว่า user กับ customer ค่อนข้างบ่อยนะครับเราต้องแยก2กลุ่มนี้ออกให้ชัดเจนในการดีไซน์นะครับมันจะช่วยคนที่ดีไซน์ได้ค่อนข้างเยอะครับผมจากที่อาจารย์ให้ข้อเสนอได้มานะคะก็คิดว่าทั้งทีมงานแล้วก็ทั้งผู้บริหารในนี้ด้วยก็คงเห็นภาพนะคะแล้วก็คงต้องเอาไปต่อยอดกันว่าทางทีมสเต็ปเนี่ย ก็จะมาช่วยเหมือนหล่อล้อมแล้วก็ปลูกปั้นมาเป็นแมวมองด้วยนะคะว่าในโครงการต่างๆที่เราจะทำออกมาที่เราจะนำเสนอกันในวันที่28เนี่ย ถ้ามีโครงการไหนที่ดูน่าจะไปต่อได้นะคะเราก็อาจจะต้องมีเป็นรีวอร์ดรางวัลหรือกระตุ้นให้อาจารย์ไปต่อแล้วก็ตามที่อาจารย์เก่งนำเสนอเมื่อกี้นะคะมันก็ ทำให้เราเห็นทิศทางในการที่จะดำเนินไปชัดเจนเพราะเราก็เชื่อนะคะอาจารย์ว่าในอาจารย์ที่ไกด์นักศึกษาในปี4สุดท้ายเนี่ย เหมือนกันค่อนข้างตกผลึกอะค่ะหมายถึงว่าชุดความรู้แล้วก็องค์ประกอบหลายๆอย่างเพราะในการพัฒนานวัตกรรมอะจะไม่ใช่มาจากตัวอาจารย์หรือกับนักศึกษาแค่นั้นนะคะมาจากปัญหาของยูนิตจริงๆเพราะในการพัฒนาเนี่ยจะมาจากพยาบาลที่เป็นเจ้าของอยู่ในเซตติ้งอะค่ะก็คือเขาเจอปัญหานี้เขาก็จะเลสขึ้นมาแล้วก็มีการดิสคัสร่วมกันก็คือเราก็เชื่อมั่นว่าที่มาที่ไปของประเด็นปัญหานั้นนะมีความสำคัญแล้วก็มีความเป็นไปได้อาจจะตอบในหลายๆมิติที่อาจารย์ให้เลคเชอร์มานะคะซึ่งตรงนี้ก็ต้องฝากคณะพยาบาลไว้ด้วยนะคะอาจารย์เราก็อยากจะให้ทางทีมสเต็ปมาช่วยไกด์เราแล้วก็อยากไปต่อไม่ว่าจะเป็นทั้งนักศึกษาแล้วก็ทั้งทีมอาจารย์ด้วยนะคะในระหว่างนี้ไม่ทราบว่าอาจารย์ท่านอื่นๆอยากจะมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะประเด็นแลกเปลี่ยนกันได้เชิญเลยนะคะคัทริยานะคะถามประเด็นอย่างกรณีสเต็ปเนี่ยเวลาทำคอนแทรคเบื้องต้นนะคะนี่คือต้องเอามองข้ามช็อตไปถึงขั้นที่จะทำจริงเลยสมมุตินะคะแสดงว่ามีออปชันทางเลือก1
มาในคือโอเคละโปรเซสคณะพยาบาลทำอย่างไรไม่รู้แต่แน่ๆสเต็ปเมื่อจะจับขึ้นมาเมื่อทรายสัญญากันที่จะทำเนี่ยก็แสดงว่าสิ่งนั้นเนี่ยบุคคลที่รับผิดชอบสมมุตินะคะคือวิชานี้มันจบไปละก็แสดงว่าเป็นอาจารย์ท่านนั้นที่เขาอยากจะทำถูกไหมฮะแล้วก็มีพัฒนาต่อโปรโตไทป์ทำโน่นทำนี่ก็แสดงว่าจะมีผู้รับผิดชอบหลักที่สำคัญจริงๆแม้ว่าปลายเหตุที่มาซึ่งตรงเนี้ยมันอาจจะมาจากไอเดียของนักศึกษาซึ่งคิดว่าทางคณะในอนาคตอาจจะต้องทำเอ็กเซมนะฮะเอ็กเซมอะไรสักอย่างหนึ่งที่เพื่อป้องกันประเด็นปัญหาเรื่องที่ว่าเพราะต่อไปเนี่ยมันคือมันมีรายได้แต่ตรงนี้มันยังไม่มีรายได้หรอกมันเป็นลักษณะของไอเดียนะฮะก็ถือว่าเป็นในบทเรียนก็โอเคนะฮะแต่ว่าประเด็นคือพอต่อยอดจากตรงนั้นเนี่ยอาจจะมีบางอย่างที่จบที่ตรงนี้นะคะใช่ไหมคะอย่างนั้นหรือเปล่าคะสเต็ปถ้าอาจารย์ถามถึงการต่อยอดจากเนื้อหาในที่จบในวิชานั้นๆใช่ไหมฮะที่มีการโปรโตไทป์อะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วจะไปต่อได้เนี่ยก็ได้ครับคืออาจารย์ผมกำลังคิดไงฮะอาจจะมี2 message แล้วกันนะฮะ message หนึ่งก็คืออาจารย์น่าจะคุยกันเรื่องของเรียกว่ากรอบหรือว่า sandbox นะฮะภายในคณะของอาจารย์เองขึ้นมาเช่นยกอย่างนะฮะเช่นโปรเจกต์ไหนดีมากน่าเอาไปทำจริงแต่แค่ว่าแน่นอนการเอาของที่ยังไม่ได้พรูฟทั้งหมดมาทำจริงมันมีความเสี่ยงงั้นแซนบ็อกซ์ก็คือว่าอาจารย์จะให้ฟรีดอมแค่ไหนนะภายในรั้วเช่นอาจจะเป็นชั้นนี้ภายในวอร์ดนี้หรือเงื่อนไขแบบนี้ที่รับได้แล้วก็ประเด็นคือถ้าเกิดความเสียหายแน่นอนแซนบ็อกซ์เนี่ยมันมีทั้งข้อดีแล้วก็ต้องมองถึงข้อลบเช่นถ้าเกิดความเสียหายขึ้นมาจะแก้ไขยังไงมีมาตรการไหนในการรองรับอันนั้นเพราะว่าถ้าเกิดคุยกันแต่ในเชิงการลองเนี่ยบางอันมันจะเกิดผลที่เป็นลบโดยเป็นอุบัติเหตุที่ไม่ได้ตั้งใจมาได้เราจะมีกระบวนการในการรองรับนั้นอย่างไรอันนี้คือแซนด์บ็อกซ์ที่วางกรอบเอาไว้นะถ้าอาจารย์ทำได้เนี่ยผมคิดว่าคนจะไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่เพราะว่าเรามีเครื่องกลไกในการรองรับไว้ค่อนข้างเรียบร้อยนะครับแล้วก็สองอาจารย์ในเบื้องต้นถ้าอันไหนยังไม่รวยอาจารย์ไม่มีใครทะเลาะกันไม่เป็นไรนะผมเชื่อผมว่าทำไปก่อนรวยเมื่อไหร่ค่อยมาเคลียร์ถ้ารวยแล้วค่อยมาเคลียร์ส่วนใหญ่ถ้าไม่รวยไม่ค่อยมีปัญหากันรวยแล้วค่อยมาเคลียร์เป็นปัญหาที่ดีนะฮะถ้าบอกเอ้ยมันร้อยล้านแล้วจะแบ่งกันยังไงเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์อาจารย์คือทำไปก่อนเนาะกลัวเหตุใช่ไหมคะความหมายคือหมายว่าสเต็ปก็ร่วมรับผิดชอบที่จะกลัวเหตุไปด้วยกันอย่างนั้นหรือเปล่าคะถ้ารวยผมไม่ค่อยกลัวอาจารย์ผมกลัวไม่รวยอะไรเงี้ยถ้ารวยแล้วอาจารย์เดี๋ยวค่อยคือก็ไม่ใช่ว่าไม่วางแผนไปเลยนะอาจารย์แต่ว่าในเบื้องต้นอาจารย์มัน too early มากๆนะครับแต่ถ้ามีเรื่องของการเซ็นสัญญาซื้อขายอะไรกันเนี่ยโอเคเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์อันนั้นเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์กันได้ไม่มีปัญหาอันนั้นเรามีกระบวนการแต่ว่าไม่อยากให้มันเป็นเรียกว่าจุดที่จะไม่ให้คนไปต่อแล้วกันเนี่ยมันไม่ใช่สาเหตุที่จะทำให้เราไปต่อไม่ได้นะแต่จุดเริ่มขอให้มี creation idea ขึ้นมานะฮะแล้วก็ผู้รับผิดชอบหลักนะซึ่งคณะอาจจะต้อง define ว่าผู้รับผิดชอบหลักนั้นคืออาจารย์ทั้งคอร์สนั้นหรือเปล่าหรือว่าเฉพาะคนที่ advice เฉพาะบางโปรเจกต์ใช่ไหมฮะหรือว่าจะมีลักษณะเปิดอีกช่องนึงที่อาจารย์ในคณะเรานี่แหละอาจจะสอนบางวิชาแต่ว่าอาจจะเป็นระดับโทเอกหรือบางคนที่เขาทำลักษณะสไตล์กึ่งทดลองหรืออะไรละนะฮะเขาก็อยากจะมาจอยตรงนี้ก็ทำได้นะเพราะสเต็ปจริงๆเป็นถือว่าสเต็ปเป็นฐานนะฮะเป็นฐานกว้างที่รองรับตรงนี้นะคะขอบคุณค่ะเราอยากให้อาจารย์ลองกันฮะแล้วก็เวลาอย่างนี้อาจจะลงรายละเอียดนิดนึงว่าเวลาอาจารย์ลงในตัวชี้วัดละกันนะฮะอาจจะระวังว่าตัวชี้วัดอาจจะไม่ใช่เช่นโปรโตไทป์20ชิ้นอาจจะเป็นตัวชี้วัดที่ไม่ดีเพราะว่ามันทำให้คนบังคับว่าฉันจะต้องได้โปรโตไทป์ไม่งั้นจะเกิดความเครียดนะจริงความเครียดเป็นการคิดเองแบบนึงแต่เช่นอาจจะเป็นตัวช่วยอาจจะเป็นเช่นแทนที่จะเป็น20โปรโตไทป์อาจจะเป็น20แนวคิดที่มันจะเฟลหรือไม่เฟลเราคงไม่รู้นะฮะเพราะมันต้องพิสูจน์กันไปแต่ว่าแค่20แนวคิดเนี่ยอาจจะมีอยู่แล้วอาจจะมีทั้งดีและไม่ดีแต่ก็จะเป็นการกระตุ้นให้คนกล้าลองอะไรมากขึ้นก็จะเป็นการกลยุทธ์ในการวางตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับธรรมชาติของงานนะฮะอาจารย์ได้อีกผมเสริมแมสเซจนึงอาจารย์ผมเชื่ออย่างนี้นะผมเชื่อว่าคนอ่ะคนส่วนใหญ่ผมว่าคนมีศักยภาพเยอะนะอาจารย์แต่ว่าถ้าเราจะตั้งเป้าใช่ไหมอาจารย์คือจะทำงานจะทำไอ้นวัตกรรมใช่ไหมผมคิดว่าถ้าอาจารย์ลองคุยนะว่าถ้าอาจารย์จะเอมให้เป็น the best เนี่ยผมว่ามีโอกาสเยอะมากคือเมื่อกี้ไอ้ unique value ใช่ไหมครับว่ามายังไงผมว่าทางนึงคือไอ้ตอนคิดนะฮะเราจะเอมให้เป็น the best ให้ได้
คือจะเป็นเฉพาะทางก็ได้ไม่เป็นจะต้องทุกเรื่องทุกราวทุกโลกทุกจังหวัดทุกกระบวนการแต่ว่าถ้าอาจารย์เอฟให้เป็น the best ในเรื่องนั้นๆนะผมคิดว่าเดี๋ยว value มันตามมาเองถ้าเราตั้งต้นเป้าหมายให้มันมีความเรียกมี impact ก็จะช่วยได้เยอะครับขอบคุณมากค่ะก็แนวคิด benchmark ก็จะมาทันทีนะต้องเอมต้องเทียบกับ the best เลยฮะเราต้อง beat the best ให้ได้ในเรื่องนั้นขออนุญาตเสริมเรื่องประเด็นการต่อยอดในเชิงมาราธอนนิดหนึ่งนะครับว่าตะกี้ที่อาจารย์คณิยาพูดมาก็เป็นประเด็นที่หลายคณะเจอครับผมว่าเอ้ยถ้าเราสตาร์ทที่โปรเจกต์เนี่ยตอนนี้มีเด็กทําแต่พอเด็กจบไปแล้วยังไงต่อใช่มั้ยฮะแล้วโปรเจกต์เนี่ยใครจะเป็นคนโฟลอปต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็น1มายสโตนสําคัญของทุกคณะเลยที่สนใจจะมา develop ตัวสตาร์ทอัพก็ดีสปินออฟก็ดีนะครับหรือว่าจะเรียนรู้ตัวสิ่งที่งานวิจัยที่มีอยู่ให้ออกไปด้วยกับธุรกิจก็ดีนะครับโดยที่มันก็จะมีพาร์ทของสเต็ปด้วยเพียงแต่ว่าตัวสเต็ปเองนะครับสเต็ปเองจะไม่ใช่คนคล้ายๆว่าไม่ใช่คนดันธุรกิจให้สเต็ปเองจะเป็นศูนย์บ่มเพาะที่ช่วยในการ1 educate 2หาทุนแล้วก็ช่วยจัดการหลังบ้านให้เป็นหลักทีนี้ไอ้เซอร์วิสทั้งหมดนะครับเราจะเซิร์ฟให้กับทีมหรือบริษัทที่เป็นตัวแทนนะฮะโดยที่ทีมหรือบริษัทนะครับมันก็สามารถมาได้จากทั้งนักศึกษาปีโทเอกหรือแม้กระทั่งตัวอาจารย์เองซึ่งปัจจุบันทางมช.ก็เปิดให้อาจารย์สามารถถือหุ้นในบริษัทได้แล้วนะครับแต่ว่าอาจจะต้องมีคอนแทคพอยต์ที่อาจารย์ว่าเลยฮะคอนแทคพอยต์ที่จะเมนเทนสิ่งนี้ต่อถ้าจะเอาไปใช้ประโยชน์ในเชิงต่อยอดนะไม่ว่าจะใช้ในแซนด์บ็อกซ์ที่อาจารย์เก่งเล่าเมื่อกี้นะครับหรือว่าจะเอาไปใช้จริงหรือจะเอาไปตลาดจริงหรือจะไปแมทชิ่งจริงอันนี้อันแรกเนี่ยครับก็จะเป็นสโคปของอินเฮ้าส์ก่อนแต่ถ้าบอกว่าอาจารย์ไม่ได้มีเด็กไม่ได้มีตีโทเอกเด็กก็ไม่ได้อยากทำแต่อาจารย์มีพาร์ทเนอร์ที่รู้จักจากข้างนอกเพื่อนอาจารย์หรือว่าคนรู้จักที่มี potential ในการ adopt เทคโนโลยีตัวนี้ไปทำต่อแล้วเขาเข้ามา adopt ไปไม่จะผ่านกระบวนการ licensing หรือผ่านกระบวนการ joint venture อะไรก็ว่ากันนะครับถ้ามันมีแกนกลางที่เป็นผู้ประกอบการตรงนั้นแล้วครับสเต็ปก็สามารถให้ service ต่างๆที่เรามีนะครับตรงไปที่กับบริษัท startup หรือว่า spin off ตรงนั้นได้แล้วมันก็สามารถรันเป็นมาราธอนตอบไม่ได้ครับก็เสริมให้ข้อมูลตรงนี้เพิ่มครับแต่นี้ซัพพอร์ตโทษนะคะอันนี้ซัพพอร์ตเฉพาะที่คนไทยด้วยกันใช่ไหมคะสมมติถ้าเกิดเราเกิดจับมือกับโปรเฟสเซอร์ต่างชาติขึ้นมาอีกสักทีมหนึ่งสมมติอันนี้คิดแบบเขาเรียกเอ็กซ์ตรีมนะถ้าต่อจากตรงเนี้ยรองรับด้วยไหมคะหรือว่าตัวเราคือคนไทยนี่แหละที่เซ็นกับสตาร์ทอัพต้องเป็นผู้รับผิดชอบล่ะภายใต้อย่างนี้อาจารย์คือถ้าเป็นระยะยาวนะฮะเราจะซัพพอร์ตบริษัทที่เกิดขึ้นจากมช.เราฮะดังนั้นถ้ามันไปได้นะฮะโปรเฟสเซอร์คนนั้นมาถือหุ้นส่วนหนึ่งในบริษัทแต่เนื่องจากอาจารย์กฎหมายไทยฮะบอกว่ากฎหมายนี่คือบริษัทจะเป็นบริษัทไทยเนื่องจากผู้ถือหุ้นไทยเกิน 51% อย่างเงี้ย 50% ขึ้นไปมันก็จะเข้าข่ายอัตโนมัติก็ไม่มีปัญหาอะไรอาจารย์ก็คือซัพพอร์ตได้ขอบคุณค่ะอาจารย์ตั้งเลยก็อาจารย์ตั้งมาคุยกันเดี๋ยวหาทางได้หมดผมขอบคุณค่ะไม่มีปัญหาอาจารย์มีผมเล่าให้ฟังนะไอ้ช่วงก่อนหน้านี้มีเคยคุยกับอาจารย์ที่นเรศวรสักพักหนึ่งบอกว่าเรามีการแข่งขันใช่ไหมฮะที่เอาไอเดียมาลองพิชชิ่งเนี่ยผมเคยคุยกับอาจารย์เขาว่าเฮ้ยอาจารย์เอางี้ไหมทีมที่มาแข่งเนี่ยจดบริษัทกับนักศึกษามาเลยนะแล้วมาแข่งกันแล้วดูว่าไปต่อได้ไหมถ้าไปต่อไม่ได้ก็ยุบทิ้งฮะอีกปีนึงไม่ได้ก็ยุบบริษัททิ้งไม่มีปัญหาอาจารย์มันค่าใช้จ่ายมันไม่ได้สูงอยู่แล้วหลักพันรวมภาษีไฟลิ่งก็ไม่กี่หมื่นสองหมื่นเองกันมินิมัมมากสามารถตั้งได้ยุบได้ครับก็เป็นประสบการณ์อะไรเงี้ยนะดังนั้นผมว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ยากมากสามารถทำได้ครับอาจารย์ค่ะอาจารย์คะกับทางทีมสเต็ปตอนนี้มีหลังไมค์นะคะอาจารย์ของวิชา482ที่ส่งโครงการทางอีบุ๊กมานะคะก็อยากจะรู้ว่าอยากฟังคอมเมนต์จากทางทีมสเต็ปว่ามีคอมเมนต์ไหนที่สเปซิฟิกกับโครงการของปีที่แล้วไหมอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เขาจะได้ไปออกแบบแล้วก็วางแผนว่าอันไหนเป็นไปได้ไม่ได้หรือจะไปต่อยังไงเงี้ยค่ะไม่ทราบว่าป่านพอจะมีคอมเมนต์จากส่วนนี้ไหมคะอาจจะคอมเมนต์กันไหมเลยครับได้ครับอาจารย์ก็ถ้างั้นขอรบกวนอาจารย์จะเป็นงานไหนก่อนดีฮะคือที่เราจะเอาขึ้นมาเป็นท็อปิกในการคุยกันเพราะตะกี้มีวัน4-5งานครับจ้ะค่ะเอาทางทีมป่านเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าอาจารย์อาจจะอยู่กันหลากหลายในนี้ค่ะก็คือทุกงานยินดีอยากฟังคอมเมนต์ว่า
น่าจะไปต่อได้หรือว่าอันไหนที่เอ๊ะอาจารย์น่าจะมีอีกครั้งนึงอะไรเงี้ยค่ะคืออยากเห็นมุมมองอาจจะเป็นตัวอย่างสัก 1-2 โครงการก็ได้ค่ะที่ทำสเต็ปสะดวกค่ะได้เลยครับอาจารย์ถ้างั้นเดี๋ยวพี่นุ้ยครับที่เรียกว่าทำกันบ้านมานะครับก็เดี๋ยวเรามาแชร์กันว่าประเด็นตัวงานเนี่ยเราจะมองในมุมไหนบ้างนะครับผมโอเคค่ะงั้นสวัสดีค่ะงั้นขอเริ่มที่ตัว Brain Booster Box ละกันนะคะค่ะก็ Brain Booster Box ที่ทำความเข้าใจมาคือมันจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมในการบริหารสมองสำหรับผู้ป่วยโรคภาวะหลอดเลือดสมองถูกต้องใช่ไหมคะค่ะก็แนวทางการพัฒนาให้ดีขึ้นนะคะคือเบื้องต้นดูว่ามันจะเป็นเหมือนแผ่นที่ใช้ในการเล่นนะคะแบบเหมือนคล้ายๆแบบฝึกทักษะในการฝึกสมองอะค่ะก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าคำนึงถึงuser อะค่ะเกี่ยวกับปกติเวลาวิธีการที่เราทำเรื่องของดีไซน์ทิงกิ้งหรือว่าสตาร์ทอัพค่ะแล้วก็จะโฟกัสที่ user เป็นหลักโดยที่เราก็จะไปมองที่วิธีการใช้งานการความสะดวกในการใช้งานแล้วก็การพกพาอย่างเงี้ยค่ะที่ user จะใช้หรือแม้กระทั่งความถี่ในการใช้งานนะคะก็ยังรู้สึกว่าตัวที่ออกแบบมาค่ะอาจจะต้องทำให้มันเหมาะสมกับผู้ใช้งานมากขึ้นนะคะประมาณนี้ค่ะตัวแรกอาจารย์คะขออนุญาตถามได้ไหมคะค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์คะเนื่องจากว่าได้ทราบว่าทางคณะได้ส่งนวัตกรรมที่นักศึกษาเราปีที่แล้วเนี่ยค่ะให้ทางสเต็ปเนี่ยได้ดูเนี่ยค่ะอาจารย์อยากจะได้ฟังข้อวิพากษ์ของทางสเต็ปอะค่ะว่ามุมมองในการที่สเต็ปมองที่เราไกด์นักศึกษาทำนวัตกรรมของปีที่แล้วเนี่ยค่ะมีมุมมองยังไงหรือมีความเห็นยังไงอะค่ะให้เราได้ฟังเพราะว่าเดี๋ยวปีนี้เราก็ต้องไปแนะนำนักศึกษาให้พัฒนานวัตกรรมอย่างนี้ต่อไปอะค่ะอาจารย์ของอาจารย์เนตรทองจะเป็นมาจากทางกุมารนะคะก็จะรายการที่อาจารย์ดำเนินไปก็จะเป็นการสื่อสารเพื่อจะมีสามรายการนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ไม่แน่ใจว่าทางทีมสเต็ปสะดวกที่จะคอมเมนต์อันไหนนะคะเอาไม่จำเป็นต้องของกุมารก็ได้ค่ะอาจารย์พัชรีดูว่าสเต็ปยกตัวอย่างให้ดูสักอันก็ได้ค่ะว่าในความเห็นของการสเต็ปที่มองในแง่ของนวัตกรรมเนี่ยค่ะว่าที่เขาดูของพวกเราไปไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวิชาไหนขอยกตัวอย่างสักอันก็ได้ค่ะที่พอจะให้เราเห็นภาพว่าที่เราไกด์นักเรียนไปนักเรียนได้นวัตกรรมอันนี้ออกมาทิศทางมันโอเคไหมหรือว่าอันไหนที่พอจะต่อยอดได้บ้างเนี่ยค่ะให้เราได้เห็นภาพอะค่ะขอบคุณค่ะที่เราเริ่มไปที่เบนบูสเตอร์1อันแล้วเนาะอาจารย์ช่วยอยากจะถามอะไรเพิ่มเติมไหมหรือว่าทางสเต็ปมีประเด็นอื่นอีกไหมคะหรือจะไปอันต่อไปเดี๋ยวผมลองช่วยคอมเมนต์ก็ได้ฮะนุ้ยฮะตัวเบนบูสเตอร์นี่เป็นลักษณะของ device หรือแผ่นที่ใช้ในการอินเทอร์แอคของผู้ป่วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะโอเคก็ถ้าถามผมนะเช่นตัว Brain Booster นี้ Target Segment นี่คืออายุเป็นประเด็นหรือเปล่าเช่นอันนี้คือออกแบบสำหรับคนที่น่าจะอายุเกิน50ปีขึ้นไปส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยที่เป็นโรคสโตรกอะค่ะแต่ว่าสโตรกนี่คือก็อาจจะอายุเยอะหน่อยแต่ว่าไม่จำกัดใช่แต่ไม่ต้องกักค่ะแล้วก็ใช้ในการกระบวนการในการรีแฮบแบบหนึ่งใช้สำหรับคนไข้ที่ ADL พึ่งพิงค่ะอาจารย์ครับแล้วประเด็นคือถ้าผมถามไล่ไปนะฮะปัจจุบันมีผู้ผลิตยาหรือเครื่องมืออันไหนที่ใช้ในกระบวนการนี้อยู่แล้วไหมฮะ
อนนี้ไม่มีค่ะสำหรับคนไข้ intermediate care ค่ะเป็นคนไข้ที่ weak ค่ะซิกใดซิกหนึ่งแล้วก็อยู่ในภาวะพึ่งพิงค่ะครับแล้วเพื่อฟื้นฟูสกิล6ด้านค่ะคือที่ผ่านมาทั่วโลกทำยังไงฮะคือโปรโตคอลที่ถ้าเป็นที่ US โปรโตคอลคือยังไงฮะโปรโตคอลไม่มีชัดค่ะมีแต่ว่าเป็นแต่ละด้านแล้วแต่แต่ละคนค่ะโอเคก็ยังมีแกปอยู่ค่อนข้างเยอะใช่ไหมเป็นแกปสำหรับค่ะแต่เราเลือกแกปสำหรับจากที่เราศึกษาจาก evidence base คือคนไข้จริงในพื้นที่ค่ะเอามาในกลุ่มที่เป็น intermediate care ก็คือว่าฟื้นฟูช่วง golden period หลังโรงพยาบาล6เดือนค่ะอาจารย์คือ specific ใน6เดือนค่ะโอเคก็ฟังรับกระบวนการนี้ช่วยได้แล้วก็ช่วยได้ค่ะสามารถวัดผลได้ไหมครับว่ามันดีขึ้นวัดผลได้เพราะว่าตัวเกมเราพัฒนาเป็น3เลเวลค่ะเลเวลก็คือคนไข้ที่ใช้ไปคนไข้บางคนนะวีคบางส่วนแม้กระทั่งไฟมอเตอร์ไม่สามารถจับได้เราก็เริ่มตั้งแต่กระบวนการในการที่จับผ่านกิจกรรมที่เรียกว่าเกมอะค่ะโอเคค่ะผมคิดว่าคือฟังดูแล้วมันมีแกปอยู่แน่ๆใช้งานแล้วช่วยให้ดีขึ้นได้แล้วก็พิสูจน์ได้เพราะมีการตรวจวัดได้ผมคิดว่าปัจจัยหลักๆที่เหลือนะอาจจะมี2เรื่องนะฮะก็คือว่าproduct นั้นมันอยู่ในรูปแบบที่จะใช้งานได้ในวงกว้างหรือเปล่านะฮะความหมายคือเช่นอันดับที่1คนไข้ผู้ป่วยสามารถทำได้ด้วยตนเองได้หรือไม่โดยที่ไม่ต้องมีคนอื่นมาช่วยหมายความว่าคนไข้สามารถทำได้เองไหมคือ autonomous คือคนอื่นไม่ต้องมายุ่งทำเองได้เลยค่ะทำเองได้เลยสำหรับคนไข้ที่มี ADL มากกว่า5ค่ะอย่างเงี้ยฮะค่ะแต่พอดีตัวของเราใช้คนค่ะใช่ค่ะอาจารย์ก็อาจต้องเซกเมนต์ไปเพราะว่าถ้าต้องการคนมาช่วยเนี่ยมันจะเริ่มมีประเด็นบางที่ได้บางที่ไม่ได้บางบ้านได้บางบ้านไม่ได้ต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ถ้าไปจ้างคนมาเดี๋ยวเกิดการฟ้องร้องเลยว่าคนนี้ทำงานไม่ได้ตามศักยภาพอาจารย์จะเริ่มเห็นเลเยอร์ดังนั้นถ้าจะสตาร์ทอาจจะสตาร์ทที่อาจารย์บอกไอเดียเกิน5ขึ้นไปเพราะว่าเซลฟ์เฮลป์ได้โอเคไหมฮะการวัดผลโอเคทุกนี้ออฟไลน์ไม่เป็นไรยิงอาจจะคุยกันผ่านไลน์ OA ไปก่อนทีนี้มันจะสเกลได้ไหมความหมายคือถ้าเราทำแล้วใช่ไหมฮะทำหนึ่งตัวนี้แอสซัมชันเราให้มีผู้ดูแลร่วมด้วยค่ะผู้ดูแลเป็นเรื่องยากอาจารย์คือระยะยาวเป็นเรื่องยากเพราะอาจารย์ต้องการคนหนึ่งคนสมมติคนต้องรับผิดชอบขนาดนี้อาจารย์ต้องจ่ายเขาวันละ 2,000 บาทหรือวันละ1,500บาทพอดีของเรามันเป็นช่วงของ intermediate อะค่ะอาจารย์เราสเปซิฟิกแต่ตัวนี้เป็นข้อเสนอแนะของอาจารย์เลยค่ะที่จะไปปรับพัฒนาต่อไปในกรณีที่ไม่มี caregiver ค่ะพอดีเราเป็นช่วงออกจากโรงพยาบาลนะคะในช่วง6เดือนซึ่งเขายังต้องนีดผู้ดูแลค่ะแต่ว่าเป็นช่วงที่เราทิ้งไม่ได้ค่ะตามหลักของสุขภาพคือผมกำลังมองสเกลอาจารย์หมายความว่าถ้าต้องมีผู้ดูแลก็สามารถได้นะอาจารย์หมายความว่าได้แต่ว่าสมมติถ้าแบบถ้าต้องมีผู้ดูแลทาร์เก็ตของอาจารย์จะเหลือปีละ10,000คนอันนี้ผมไม่แน่ใจตัวเลขนะอาจารย์ที่คือคนต้องมีคนที่มีพร้อมมีที่มีผู้ดูแลและแบบ full time และมีศักยภาพได้ไม่จำเป็นต้องฟูลไทม์ค่ะกิจกรรมการเล่นเราศึกษาแม้กระทั่งว่าคนไข้ที่เป็นช่วง Golden Period Intermediate Care ค่ะคนไข้มีภาวะของการ Post Stroke เนี่ยค่ะเขาทำกิจกรรมต่างๆเหล่านี้โดยใช้ในเรื่องระดับสติปัญญาเนี่ยนะคะกับก้อนมอเตอร์แล้วก็ไฟมอเตอร์เขาได้แค่15นาทีหลังจากนั้นเราทายแล้วค่ะคนไข้จะวีคแล้วก็อ่อนแรงจะไม่ไหวคือเขาสามารถเล่นทำกิจกรรมได้แค่ช่วง10ไม่เกิน15นาทีค่ะที่เราทายนะคะในรายละเอียดเรามีเยอะกว่านี้แต่เราจะมีแบบประเมินก่อนว่าตอนนี้เขาต้องเล่นได้ในเกมไหนมีด้านไหนที่6ด้านแล้วเขาพร่องไปถึงเลือกเกมนั้นเข้ามาเล่นค่ะแค่กิฟเวอร์นี่แบบออนไลน์ได้ไหมคะแค่กิฟเวอร์ออนไลน์ได้ไหมแค่กิฟเวอร์คือแค่กิฟเวอร์ออนไลน์ได้ค่ะแต่ต้องอาจจะต้องมีการช่วยพูดช่วยผู้ป่วยอะค่ะในการหยิบจับบางอันนะคะอ๋ออย่างนั้นออนไลน์ก็เป็นคนไข้โพสต์โต๊กอะค่ะอาจารย์เพราะว่าไงผมที่ผมถามประเด็นคือว่าถ้าอาจารย์บอกโอเคถึงแม้ว่าใช้15นาทีแต่คนเนี่ยต้องไปฟิสิกส์นะฟิสิกส์คือต้องไปอยู่ตรงนั้น
ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าเล่นกิจกรรมนี้ก็คือจะช่วยเราต้องนึกเหมือนว่าคนโพสต์โต๊กอ่ะถ้าเขามีภาวะของการวีคหรืออะไรก็คงใช้เด็กเบบี้อะค่ะที่จำเป็นต้องดูแลค่ะครับก็แต่มาทำกิจกรรมกับเขาต้องมีคนช่วยดูก็ไอ้คนผมมองฮะคนช่วยดูคือปัจจัยหลักอันหนึ่งที่จะบอกว่าของงานชิ้นนี้จะสเกลได้หรือไม่หรือว่าสเกลได้แค่ไหนอย่างเงี้ยครับเป็นประเด็นอันหนึ่งที่ค่อนข้างสำคัญเพราะว่า human resource ถึงแม้ว่าใช้เวลา15นาทีสมมติถ้าเกิดเป็นแบบเป็น grab อาจารย์นึงแบบ grab นะ grab help เนี่ยนะฮะทำอะไรก็ได้1ชั่วโมงอาจารย์ลองนึกขับมอเตอร์ไซค์ไปที่บ้านคนนี้เสร็จแล้วไปช่วยคนนี้ครึ่งชั่วโมงแล้วขับออกมาแล้วไปช่วยบ้านอื่นอาจจะมีธุรกิจแบบนั้นก็ได้นะอาจารย์ถ้าแต่ว่าก็ต้องดูว่ารับความรับผิดชอบแค่ไหนทำอะไรแค่ไหนอันนี้คือมันเป็นปัจจัยนึงที่จะบอกว่ามันจะเข้าถึงคนเยอะได้เยอะไหมนะฮะอย่างเงี้ยฮะก็เป็นปัจจัยหนึ่งแล้วก็มันซอยเซกเมนต์ได้อาจารย์เป้าหมายคือแน่นอนเป้าหมายคือช่วยทุกคนได้หมดแต่ว่าเราซอยแล้วถ้าผมฟังดูเนี่ยอันนึงต้องใช้คนช่วยอันนึงไม่ต้องใช้คนช่วยต่างกันค่อนข้างเยอะใช่ค่ะอาจารย์พอดีว่าเครื่องตัวนี้ที่เราอุปกรณ์ที่เราพัฒนาเบสออนให้เนิร์สเป็นคนใช้กับผู้รับบริการค่ะครับคือกิจกรรมที่ไปถึงตรงที่บ้านนะคะเพราะว่าอย่างแต่ว่าเป็นไอเดียที่ดีเลยค่ะถ้าสมมติว่าที่จะต้องเอาเป็นแคร์กิเวอร์เนี่ยค่ะใช้เพื่อเสริมเป็นกิจกรรมซึ่งเราก็จะมีเป็นการบ้านเป็นโฮมเวิร์คให้เขามันคืออาจารย์ที่ผมกำลังคิดถึงตัวสเกลนะอาจารย์สเกลคือถ้า product segment service ของอาจารย์เนี่ยไม่ต้องมีแคร์กิเวอร์ได้หรือถ้ามีคืออารมณ์แบบเป็นออนไลน์ไดเออร์อะไรบางอย่างได้จะมีโอกาสสเกลในช่วงแรกได้เร็วมากแต่ว่าปัดอะไรเซกเมนต์อื่นที่ต้องมีแคร์กิเวอร์ประจำอาจารย์ก็อาจจะใส่เอาไว้เป็นเฟส2หมายความว่ายังไม่ได้ลอนช์ออกไปในวงกว้างเพราะมันค่อนข้างลำบากในเรื่องของ liability กับความ available ของคนแล้วก็วิธีการอันนี้เป็น user experience อาจารย์ถ้ามันสามารถสื่อสารได้โดยที่ไม่ต้องพูดความหมายคืออาจารย์นึกถึงการ์ตูนเด็ก3ขวบอะที่มันจับต้องอะไรได้เองโดยที่มองแต่ภาพก็รู้ว่าทำยังไงคือไม่ต้องพูดว่าต้องดำเนินการหยิบเปิดอาจารย์แค่ทำแบบเหมือนทำเป็นวิดีโอเฟรมที่อาจารย์นั่งมองแล้วอาจารย์ก็รู้มันต้องทำยังไงได้จะง่ายมากในการแปลภาษาเพราะว่าคนเนี่ยสื่อสารเอาทางภาพแค่ทำตามลักษณะของภาพอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ก็จะช่วยให้มันสเกลไปต่างประเทศได้อีกโดยที่ไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นประเทศไทยยกเว้นว่าโปรโตคอลมันแตกต่างกันแต่ผมเชื่อเป็นฮิวแมนเหมือนกันทรีทเมนต์เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับภาษาแล้วมันเป็นเรื่องของการทำตามใช่ไหมอาจารย์มันเป็นประมาณนั้นใช่ไหมครับคือจับกดบีบยกอะไรอย่างนี้เป็นลักษณะของโมชั่นบวกกันอื่นๆคือบางอันก็จะเป็นในเรื่องของตรรกะในเรื่องของตัวเลขเนี่ยก็จะมีแบบว่า1บวก1เป็น2แล้วก็ลากค่ะแล้วก็ถ้าระดับเลเวลที่สูงขึ้นเพราะตัวนี้จะเป็นเรื่องของรู้จำสมอง2ซีกด้วยค่ะเราใช้หลักเรื่องของรู้จำเข้ามาโดยกระตุ้นแล้วก็คนไข้บางคนที่วีคไม่สามารถจะเซ็นชื่อได้กิจกรรมจะมีการลากเส้นซึ่งอันนี้เราก็จะเบสออนจากในเรื่องของการศึกษาทางการศึกษาของเด็กค่ะกับเมื่อสู่เด็กปฐมวัยของการให้เกิดไดเรคชั่นอะไรเนี่ยค่ะก็เป็นการลากเส้นนะคะพอเติมขึ้นพอเขา3เดือนเขาเริ่มได้ก็แบบมีเป้าหมาย1บวก1ได้2แล้วก็ลากเป็น2ก็คือเพิ่มรู้จำเข้าไปอะค่ะมันอาจจะยากค่ะตรงเนี้ยตอนแรกเราเบสออนเราก็ดูมาศึกษาจากของ Apple ที่เป็นออทิสติกแอปที่เขาใช้สำหรับกระตุ้นเด็กของออทิสติกอะค่ะเราพบว่าการเรียนรู้ด้วยภาพด้วยกับมีความหมายมีนิ่งก็ใช้ได้เราก็เลยลองกับคนไข้ค่ะในกลุ่มนี้ค่ะซึ่งแต่ละรายเนี่ยจะมีความแวรี่กันพอสมควรมันจะคล้ายๆเพราะว่าแต่ละคนจะมีลักษณะของการโพสต์โต๊กที่ไม่เหมือนกันนะคะครับครับก็ถ้าผมฟังดูนี่มันก็ไม่ภาษาไม่ใช่ประเด็นเลยจันคือไม่มีการพูดภาษาก็ไก่ข้อไข่ ABC มันเป็นให้กำลังใจค่ะจันตอนนั้นนะเพราะว่าในงานวิจัยจะมีการบอกว่าก่อนเล่นกับคนไข้โปรก็จะต้องประเมินโหมดนะคะเรามีแบบประเมินโหมดด้วยนะคะอิโมชันอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์อาจจะเป็นไดนามิกเทสก็ได้นะเช่นความหมายคือถ้าทำถูกเจอโจทย์ยากขึ้นอาจจะต้องสองครั้งถ้าทำผิดโจทย์จะง่ายลงใช่ค่ะมูไปเรื่อยจนกระทั่ง DN เขาไปจบที่ตรงไหนก็จะเป็นประมาณนั้นผู้ช่วยมีอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ไหมครับอาจารย์ก็คือถ้าเป้าหมายของอาจารย์คือผมยกอย่างเช่นของอาจารย์นะเช่นของอาจารย์เป้าหมายคือใช้ได้ทั่วโลก
โดยที่ไม่แคร์ว่าต้องเป็นคนไทยอย่างเงี้ยถ้าอาจารย์ตั้งเป้าอย่างนี้นะมันต้องใช้ได้ไม่อย่างนั้นน่ะค่ะอาจารย์โดยที่ไม่แคร์ว่าต้องเป็นภาษาไทยถ้าอย่างนั้นอาจารย์เป็นแนวแอปหรือไม่รู้ระบบอะไรก็ได้อาจารย์คือทั้งนั้นจริงๆก็คือเห็นไอเดียจากของออทิสติกแอปเนาะแต่เคยคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมคนไข้โพสต์โต๊กแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยแต่เราก็พบว่าคนไข้โพสต์โต๊กเราบางคนเนี่ยค่ะมีปัญหาเรื่องของรู้จำเรื่องอะไรเนี่ยค่ะไม่สามารถจะทำได้แม้กระทั่งการจิ้มบน iPad เราก็ลองแล้วบางคนก็ไม่ได้คราวนี้มันมีเรื่องกฎมันมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องไหมครับว่าเช่นการอันนี้ถือว่าเป็นการรักษาใช่ไหมต้องขออนุญาตหรือเปล่าหรือว่าทำได้อัตโนมัติโดยใช้ความคอนเซนต์ของคนไข้ก็พออะไรเงี้ยจะมันจะมีเรื่องยิบย่อยแล้วว่าตรงนี้ที่งานวิจัยมันก็แค่มีเป็นงานวิจัยที่เขาซัพพอร์ตว่าการส่งเสริมด้วยเกมที่ลักษณะที่เรียกว่าบอร์ดเกมเนี่ยค่ะเป็นกระตุ้นการเป็นลักษณะของเรียกว่าบูสเตอร์ค่ะเป็นบูสเตอร์เบรนOkay. ในอาร์ติเคิลงานวิจัยที่เรานักศึกษาเอาซัพพอร์ตกันนะคะซึ่งเขาก็แนะนำการเล่นนะคะผมแล้วว่าควรที่จะเป็นลักษณะแบบไหนผมว่าเอาจริงอาจารย์คืออันนี้มันจะมีเรื่องแพทเทนต์แบบปลายทางยิบย่อยนะว่ามันยังไงก็ไม่รู้นะผมก็ยังไม่เห็นทั้งหมดแต่ผมลองผมอยากให้อาจารย์ลองได้นะอาจารย์เช่นอาจารย์ทำเป็นเหมือนเนี่ยคลิปวิดีโอนะอาจารย์แล้วอาจารย์โพสต์ลงใน Facebook สำหรับอาจารย์เคยไหมแบบอารมณ์แบบเป็นแบบknow-how เงี้ยอารมณ์แบบคนเป็นหลัง post stroke จะมีปัญหาแบบนี้เราจึงมี process แบบนี้ช่วยคนที่เป็น post stroke ได้เป็น self help ด้วยไม่ภาษาอะไรก็ได้เนี่ย message แล้วอาจารย์ก็ส่งไปแล้วดูคนจะแชร์ไปให้คนอื่นเยอะไหม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 อาจารย์สมมติอาจารย์ได้สักล้านวิวเนี่ยนะผมว่าโอเคเลยแปลว่าเฮ้ยคนเห็นว่ามี impact ใช่ไหมอาจารย์สามารถทำนู่นทำนี่ได้แล้วก็เหมือนอารมณ์เป็นลิงก์ขึ้นไปแล้วเป็น process ที่อันนี้ผมฟังดูอาจารย์สามารถอัพโหลดขึ้นออนไลน์ได้เลยเนี่ยมันดูมันก็ไม่ได้ยากอันนี้คือการทำ market validation ในรูปแบบหนึ่งอาจารย์อาจจะไม่ได้ปล่อยหมดก็ได้นะฮะอาจจะลงแบบโอ้ซีรีส์ที่1 segment ประมาณนี้ถ้าโอเคต่อเดี๋ยวมีซีรีส์2 3 4แล้วเดี๋ยวมันจะไหลไปต่อได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันอันนี้คือ process market validation ฮะว่าเราทดสอบแล้วมันเราเหมือนอาจารย์ทำแลบแล้วมันน่าจะดีคราวนี้โปรเซสต่อไปคือคนทั่วไปเขายอมรับหรือเปล่าความง่ายในการใช้ความสะดวกเหมาะสมอะไรเงี้ยอันนี้เป็นปัจจัยที่เราอาจจะไม่รู้ในห้องแลบของเราแต่ว่าการพิสูจน์ออกไปเนี่ยน่าจะช่วยได้เยอะว่าเราจะมีกี่ไลค์กี่คนแชร์อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ผมว่ามันน่าจะมีผลได้ก็ฟังดูโอเคนะอาจารย์เป็นผมว่าเป็นโปรเจกต์ที่ดีก็ถ้าโฟกัสให้สเกลได้เร็วเนี่ยฮะอาจารย์จะได้ฟีดแบ็กได้เร็วขึ้นคนจะบอกว่าเอ้ยขอออปชันนั้นขอแบบนั้นแบบนี้ยากอาจารย์จะได้ฟีดแบ็กเร็วด้วยนะฮะเพราะว่ามันทุกวันนี้มันสื่อสารไปได้เร็วมากจริงๆอย่างเงี้ยถ้าเป็นผมตัดตอนแล้วเราก็จะลองสเกลดูครับค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์สำหรับข้อเสนอแนะค่ะครับผมก็เดี๋ยวก่อนไปต่อขออนุญาตแวบอัพเรื่องประเด็นที่อาจารย์เก่งพูดคุยเมื่อกี้นะครับเพราะว่าตะกี้มีคำถามจากอาจารย์ที่ว่าเราจะคล้ายๆว่าเราจะสื่อสารกับนักศึกษายังไงนะครับเราจะในปีนี้นะฮะที่เราอาจจะต้องไปเป็นที่ปรึกษาอาจารย์ทุกท่านเป็นที่ปรึกษานะครับนี่ผมป่านขออนุญาตถามนิดหนึ่งครับว่าที่กิจกรรมที่นักศึกษาเขาจะไปอยู่ในบอร์ดใช่ไหมเขาจะไปคอนฟิลนะครับทีนี้เขาก็จะได้เพนพอยต์จะได้ปัญหาจะได้ประเด็นจากพยาบาลที่อยู่ในบอร์ดนั้นอยู่แล้วนะฮะทีนี้คำถามของป่านก็คือพอไปแล้วมีคนบอกว่าเนี่ยนี่คือเพนพอยต์วิธีการที่ต่อมานะครับคือน้องเขาจะเอาเพนพอยต์นั้นน่ะกลับมาแมทชิ่งกับงานวิจัยในคณะที่อาจารย์ที่ปรึกษามีหรือว่าอาจารย์ในคณะท่านอื่นมีหรือว่าน้องเขาจะต้องดีไซน์นิวโปรดักต์เซอร์วิสออร์โปรเซสใหม่เลยโดยที่ใช้ทำเหมือนทำลิเทอเรเจอร์รีวิวใหม่เลยอย่างเงี้ยครับผมอันนี้ขอเรียนถามนิดนึงหรือว่าน้องเข้าไปในบอร์ดปุ๊บไม่มีใครบอกปัญหาเขาน้องเขาต้องไปคอนไซต์แล้วเขาต้องไฟล์จูนปัญหาเองก่อนที่จะเอากลับมาพยายามดีไซน์อะไรบางอย่างเนี่ยครับผมเลยขออนุญาตปรึกษากระบวนการตรงนี้นะขออนุญาตตอบแบบสั้นๆกระชับนะคะก็คือกระบวนการก็เนื่องจากว่าจะเป็นวิชา2วิชาต่อเนื่องกันนะคะวิชาที่1นักศึกษาจะกับอาจารย์ก็จะเข้าไปฝึก
ราะฉะนั้นเขาจะได้เรียนรู้ธรรมชาติอะไรทุกสิ่งอย่างประมาณ1เดือนนะคะและเขาจะค่อนข้างเห็นปัญหาแล้วก็จะคุยแล้วก็เริ่มออกแบบนะคะแต่วิชาที่2เนี่ยจะเป็นกระบวนการที่ต้องเริ่มพัฒนาจริงดังนั้นเนี่ยปัญหาก็จะมาจากเซตติ้งที่มีอยู่แล้วนะคะซึ่งหลายๆที่เนี่ยก็คือตัวของพี่พยาบาลบนวอร์ดหรือตัวอาจารย์อ่ะก็จะบอกเพนพอยต์ตรงประเด็นนั้นขึ้นมาเพื่อลดระยะเวลาเนาะแต่ตัวเด็กเองจะต้องไปค้นอีเวนต์ต่างๆเพื่อที่จะมาออกแบบว่าสุดท้ายแล้วนวัตกรรมที่จะต้องพัฒนาเนี่ยเป็นแบบไหนแล้วก็พัฒนาร่วมกับทั้งทีมทั้งอาจารย์แล้วก็ทั้งบนหอผู้ป่วยค่ะโอเคครับโอเคครับผมเพราะงั้นตัวกระบวนการตั้งต้นในช่วงแรกเนี่ยนะครับที่จะน่าสนใจเพราะว่าน้องเขาสามารถช็อตคัทได้จากการที่มีผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในวงการบอกเลยว่านี่คือปัญหาใช่ไหมครับดังนั้นน้องเขาก็ไปสัมผัสปัญหาด้วยตัวเองอีกนิดนึงเพื่อที่จะได้ซึมซับปัญหาทีนี้ประเด็นแรกที่เราอาจจะต้องคุยกับนักศึกษาที่เด็กน้องๆพยาบาลนะฮะว่าเขาเข้าใจปัญหานี้จริงแค่ไหนเพราะตอนเนี้ยตัวนักศึกษาเป็น messenger ที่ไปรับสารจากคนที่อยู่ในวงการมาบอกว่านี่คือปัญหาคำถามก็คือปัญหาเนี่ยเป็นของคนกี่คนเป็นของพี่กี่ที่เป็นของพี่พยาบาลท่านนี้ในช่วงเวลานี้เท่านั้นหรือว่าเป็นของวงการนี้เลยนะครับดังนั้นมันก็เหมือนการแตกดูว่าประเด็นปัญหาเนี่ยมันมีความหนักใหญ่ยาวมากน้อยขนาดไหนและทีนี้มันก็จะสะท้อนออกมาว่าถ้าน้องเขาต้องไปดีไซน์ครับช่วงแรกที่เราจะโฟกัสแล้วก็ลงแมนพาวเวอร์กันหนักมากก็คือเนี่ยนะฮะน้องเขาเข้าใจประเด็นปัญหานี้จริงๆใช่ไหมเพราะว่าคำถามถัดมาก็คือโอเคมันมีปัญหาแล้วใช่ไหมฮะก็เหมือนที่อาจารย์เก่งถามเมื่อกี้เลยครับว่าแล้วมันมีวิธีการไหนบ้างไหมที่กำลังหรือที่ใช้ในการแก้ปัญหานี้อยู่หรือปัจจุบันมันมีปัญหานี้อยู่แล้วไหมเพราะถ้าเกิดมันเป็นปัญหานั่นหมายความว่ามันมีมาก่อนหน้าที่เราจะเข้าไปคุยต้องไหมฮะดังนั้นคำถามที่น่าสนใจก็คือแล้วก่อนหน้าเนี่ยก่อนที่เราจะพยายามหากระบวนการใหม่เข้าไปแก้ปัญหาเขาใช้วิธีไหนในการแก้ปัญหาดังนั้นมันจะสะท้อนชิ่งกันไปชิ่งกันมาครับระหว่าง2ประเด็นว่าเฮ้ยเราเข้าใจรูทคอสของปัญหาจริงไหมหรือว่าเป็นแค่คำบอกเล่าอันนี้ที่ต้องเคลียร์นะฮะในช่วงแรกแล้วก็พอถ้าเข้าใจจริงๆแล้วอ่ะเราจะไปเหมือนทำลิสต์รีวิวใหม่เราจะไปทำดูว่าเฮ้ยโซลูชันที่เขามีอยู่แล้วในตลาดเนี่ยอันไหนที่สามารถหยิบจับเข้ามาใช้ได้บ้างไหมดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นคำถามใหญ่อันที่2ครับในช่วงของการรีเสิร์ชปัญหาในเรื่องของการรีเสิร์ชใช้คำว่า alternative ในการแก้ไขปัญหานะครับดังนั้น2พาร์ทแรกเนี่ยครับที่มันก็คือการ empathize กับ define ในกระบวนการ design thinking เมื่อกี้นะครับทีนี้ที่มันเป็นส่วนสำคัญที่สุดเพราะมันคือการตั้งโจทย์ของน้องว่าน้องจะทำยังไงต่อทีนี้ suggestion ของทีมสเต็ปที่ได้คุยกันมาก็คืออันที่1ก็คือถ้าน้องเขาไม่แตกฉานในเรื่องของประเด็นปัญหาเลยนะครับมันจะเหมือนติดกระดุมผิดเม็ดมันจะเหมือนตั้งโจทย์ผิดแล้วมันก็จะกลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นการรับสารมาเฉยๆว่าพี่เขาบอกเนี่ยคือปัญหาดังนั้นวิธีการแก้ก็ถามพี่เขาบอกว่าวิธีนี้แก้ปัญหาได้ดังนั้นเราก็จะทำวิธีนี้อะไรเงี้ยมันก็จะวนอยู่ที่เดิมนะครับทีนี้ก็ต้องลองบาลานซ์ดูกับระยะเวลากับเขาเรียกว่าคอมมิตเมนต์ของน้องๆด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าการที่จะไปฝ่ายจูนหาวิธีการใหม่เนี่ยบางครั้งน้องก็ต้องลงแรงมากหน่อยนะครับแต่ถ้าน้องเขารู้สึกว่ามันสะใจมันมัดมากว่ามันในการหาโอกาสเนี่ยมันคือ opportunity อย่างหนึ่งนะครับก็ต้องดูว่าพอตั้งโจทย์ได้แล้วเนี่ยน้องเขาจะมีวิธีการไหนในการหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับทีนี้ suggestion ที่อันที่2ที่ทีมอยากใส่เข้าไปก็คือด้วยเวลามันจำกัดเนี่ยบวกกับอาจารย์ทุกท่านก็จะมีประสบการณ์แล้วก็มีของมี know-how มีเทคโนโลยีแล้วถ้ามันเป็นไปได้นะครับอาจจะลองดูว่ามันสามารถmatching solution กับสิ่งที่อาจารย์มีอยู่แล้วที่เป็นทั้งในเชิงวิจัยทั้งในเชิงที่โอเคอาจารย์ศึกษามาหลายปีอาจจะมีต้นทุนอยู่บ้างนะครับโดยที่เขาเรียกว่ามันสามารถต่อยอดได้เลยนะครับระหว่าง solution ที่อาจจะอยู่ในแลบอยู่กับปัญหาที่อยู่หน้างานนะครับเราพยายามเหมือนปิดแก็บตรงนี้แล้วก็เชื่อมเข้าด้วยกันโดยที่มีทีมนักศึกษาเป็นสื่อกลางครับผมดังนั้นอาจจะต้องลองดูว่าโซลูชันที่เราจะพยายามดีไซน์ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาเนี่ยมันจะเป็นไปในแนวทางไหนได้บ้างแบบค่อนข้างโอเพ่นโดยเฉพาะในขั้นตอนของการรีเสิร์ชอัลเทอร์เนทีฟนะครับผมเดี๋ยวก็จะยกตัวอย่างในเคสถัดไปอย่างเช่นเคสของแผนกรอง
ะครับผมเพราะว่าถ้าบอกว่าเอ้ยเรากำลังทำเครื่องกรองไม่ว่าจะเป็นกรองฝุ่นกรองเชื้อหรือกรองต่างๆก็ตามนะฮะAlternative ที่อยู่ในตลาดมันมีค่อนข้างเยอะมากมีตั้งแต่ราคาถูกไปยันราคาแพงคำถามคือเราจะมา develop แบบใหม่ขึ้นมาไหมในเมื่อมันมีของแบบนี้อยู่ในตลาดอยู่แล้วอะไรแบบนี้ครับผมคือดังนั้นช่วงที่เรียกว่ารีแคปอีกรอบนะครับช่วงที่จะมีความสำคัญและที่ปรึกษาอาจจะต้องคุยกับน้องๆเยอะหน่อยคือช่วงไฟจูนปัญหาว่าเข้าใจจริงๆแล้วก็ในการที่เราจะมาดีไซน์โซลูชันร่วมกันเนี่ยเราจะรีเสิร์ชอัลเทอร์เนทีฟที่อยู่ในตลาดเนี่ยแบบกว้างขนาดไหนนะครับผมเพราะคำถามที่สำคัญเลยก็คือถ้ามันมีสิ่งที่สามารถแก้ปัญหานั้นได้อยู่แล้วในตลาดเราดีกว่าเขายังไงนะครับเราการันตีได้ไหมว่าเรามี value ที่ดีกว่าเขาและ value ที่เรามีมันเป็นยูนิคในผมพยายามเชื่อมกับเข้ามาตรงนี้นะครับดังนั้นคีย์เวิร์ดอันนี้ครับที่เหมือนปักบทไว้ก่อนนะครับว่าถ้าอาจารย์บอกว่าถามว่าอาจารย์จะไปดีลเด็กยังไงในช่วงแรกนะครับที่สำคัญนะครับผมพอหลังจากติดโจทย์ได้แล้วไปรีเสิร์ชได้แล้วเอาข้อมูลกลับมาแล้วตัดสินใจ based on data ที่มีนะครับมันก็น่าจะพอเห็นทางว่าเฮ้ยเราจะขึ้นโปรเจกต์ยังไงต่อแล้วถ้ามันจะต้องมีการสนับสนุนเราจะซัพพอร์ตไปในช่องทางไหนได้บ้างอย่างเงี้ยครับผมที่ว่าในวิธีการในการดีลกับนักศึกษาช่วงแรกครับอาจารย์ขออาจจะตอบใหม่นิดนึงนะคะเนื่องจากว่าช่วงหาปัญหาเนี่ยคงไม่ใช่ที่บอร์ดโยนลงมาให้แต่จะเป็นการหาปัญหาร่วมกันของคือนักศึกษาจะเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการนะคะไม่แน่ใจว่าจะเปิดโอกาสให้อาจารย์ท่านอื่นๆนะคะมีอาจารย์อยากฟังคอมเมนต์ของโครงการอื่นหรืออาจารย์มีคำถามไหมคะเนื่องจากว่าเวลาไล่หลังเข้ามาละเชิญเลยค่ะอาจารย์โอกาสทองแบบนี้อาจจะมีสั้นในช่วงกลุ่มใหญ่นะคะแต่เดี๋ยวเราจะนัดประสานงานกับทีมสเต็ปให้มาช่วยเมนทอร์หรือดูแลอาจารย์ในทีมเล็กอีกครั้งนะคะถ้าอาจารย์สนใจนะคะมีอาจารย์ท่านไหนอยากถามไหมคะถูกงานก็คือจะต้องแชร์อันนั้นแหละแต่ว่าก็ต้องแชร์ใหม่ด้วยครับขออนุญาตเดี๋ยวนะคะเชิญค่ะพี่บุญชูค่ะค่ะคือในการที่จะเรียนปรึกษาเนี่ยนะคะเราควรจะทำงานไปถึงระดับไหนนะคะอาจารย์หมายความว่าเราควรจะได้รูปแบบนวัตกรรมคร่าวๆก่อนหรือว่าเราควรจะเข้าไปคุยตั้งแต่เริ่มต้นที่เราเห็นปัญหาเลยอะค่ะไม่ทราบคำถามซ้ำกับก่อนหน้าหรือเปล่านะขอโทษนะคะเดี๋ยวผมลองตอบให้อาจารย์คืออย่างนี้ฮะคือคำตอบนะครับผมคิดว่าคำตอบคือมันเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ปรับไปเรื่อยๆครับดังนั้นความหมายคือว่าเมื่ออาจารย์เริ่มต้นคิดว่ามีปัญหาอะไรบางอย่างที่น่าสนใจคำถามของอาจารย์คือเอ้ยงั้นควรจะมาคุยเลยไหมหรือโอเคเจอปัญหาปุ๊บทำประมาณนิดนึงก่อนแล้วพอหรือยังหรือต้องทำต่อจนถึงเป็นชิ้นแล้วค่อยมาคุยเอามาเลือกใช้ผมคิดว่ามันเป็นกระบวนการเรียนรู้ครับดังนั้นถ้าอาจารย์เจอปัญหาแล้วเราสามารถวัดได้ว่าปัญหานั้นน่าสนใจและมีจำนวนที่เยอะพอต้องดูวิธีการวัดอีกทีแล้วแนวคิดในการแก้ปัญหานั้นสมมติแค่คิดอย่างเดียวมาถามผมเนี่ยผมก็จะมีแต่คำถามว่าเอ้ยแล้วใช้ได้ไหมต้องมีกระบวนการอะไรบ้างปัจจุบันมีทางเลือกอะไรอยู่แล้วมันจะใช้ยากแค่ไหนเหมาะกับใครมันก็จะเป็นในแนวทางที่สุดท้ายก็ต้องมีอะไรบางอย่างที่ไปลองพูดคุยสอบถามหรือแก้ไขในเชิงของคนไข้หรือผู้ป่วยหรือคนใช้งานในปัญหานั้นๆแล้วเราได้ฟีดแบ็กกลับมาบางอย่างว่าเอ้ยมาเราน่าจะมาถูกทางอาจารย์จะแอดเติมอะไรนิดหน่อยได้คือถ้ามันไม่ยากเกินไปสามารถทำได้เลยครับแล้วก็ลองดูว่ามันมาถูกทางไหมแล้วก็สำคัญคือถ้าเราเก็บ Data ข้อมูลเหล่านั้นไว้ว่าเพราะอะไรคนถึงพูดกับเราแบบนี้ทำไมฟีดแบ็กจึงเป็นแบบนี้เพราะเหตุผลอะไรแล้วเราสามารถเราควรจะปรับไหมหรือเราจะไม่ควรปรับหรือเรามีความสามารถในการปรับได้ไหมคือณวันหนึ่งครับมันก็จะสะสมไปเรื่อยจนกระทั่งมันเป็นโปรโตไทป์ที่มันมีความคมมากขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะไปข้างนอกได้แล้วเพราะว่าถ้าภายในแต้มต่อเราคืออาจารย์มีแซนด์บ็อกซ์นะฮะอาจารย์มีโรงพยาบาลให้เล่น อาจารย์มีพื้นที่ให้ลองได้อันนี้คือแซนด์บ็อกซ์ที่อาจารย์มีนะที่คนอื่นเขาไม่มีนะอันนี้คือแอดเวนเจอร์ที่อาจารย์มีอาจารย์คิดปุ๊บอาจารย์ลองได้เลยว่ามันโอเคหรือไม่โอเคไม่โอเคอาจารย์ก็งั้นก็ไม่ไปต่อถ้าโอเคงั้นก็ขยายผลต่อก็ณวันที่อาจารย์คิดว่าถ้าพร้อมแล้วป
ประมาณหนึ่งจะสเกลเนี่ยครับก็ผมว่ามันก็เรียกว่าแทบจะคุยได้ทุกสเตจแต่แค่ว่าอาจารย์จะมั่นใจประมาณไหนว่ามันน่าจะเช่นณวันนี้เราควรจะออกไปนอกโรงพยาบาลของเชียงใหม่ได้แล้วควรจะไปโรงพยาบาลอื่นด้วยเพราะมันได้พิสูจน์แล้วมันตอบโจทย์จริงๆนะครับมันต้องถ้าฟังอย่างเงี้ยคือมันต้องมีอะไรอะครบวงจรระดับหนึ่งเนาะได้ผ่านการใช้อะไรต่ออะไรแล้วมีข้อมูลประมาณหนึ่งแล้วไปคุยต่อเนาะถ้าเป็นเฟสขยายผลนะฮะใช่เพราะว่าอาจารย์ถ้าไม่มีผลนะฮะเรานั่งเดากันคือผมก็เดาอาจารย์ก็เดาเราก็จะผมจะเดาถูกต่อไม่ค่อยถูกหรือว่าจะเดาผิดอ๋อใช่งั้นก็พอเห็นภาพค่ะเพราะงั้นเด็กเราเนี่ยสำหรับวิชาเราเนี่ยเวลาที่เรามีเท่าไหร่นะฮะเจ็ดวีคนี่เราอาจจะได้ในระดับที่ทดลองใช้ก่อนได้ไหมฮะถ้าประมาณนั้นคืออาจารย์ถ้าเป็นสายอื่นเนี่ยอาจารย์อย่างเช่นสายที่ผมทำให้ลูกศิษย์ผมทำนะผมเช็คให้บอกโอเคผมทำเครื่องลดฝุ่นโดยใช้ไฟฟ้าสถิตไม่ต้องมีฟิลเตอร์นะฮะก็ถ้ามันลดได้คือผมวัดได้ว่ามันลดได้คือมันทำแล็บมันไม่ยากแต่ถ้าอาจารย์เกี่ยวกับคนเนี่ยว่าดีขึ้นเพนน้อยลงอันนี้มันก็ต้องให้เห็นผลว่ามันดีขึ้นแล้วก็เพนน้อยลงมันแค่ว่าธรรมชาติมันแตกต่างกันแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับวิธีการวัดผลนะครับแล้วเราถามเผื่อไปในอนาคตเลยนะอาจารย์สมมติว่าเราอยากจะปรึกษาสเต็ปเนี่ยคือจะต้องอะไรครับจะต้องจองคิวจะต้องมีการลงทะเบียนล่วงหน้าอะไรอย่างนี้ไหมคะอาจารย์แล้วก็เผื่อเวลายังไงเนี่ยค่ะว่าขนาดไหนชักสักนานแค่ไหนเราจะได้คุยกับสเต็ปอะไรเงี้ยค่ะครับปานครับคำถามไปที่กระบวนการ process ในการติดต่อครับปานลองตอบก็ anytime ครับอาจารย์ก็ anytime ครับผมเพราะว่า anywhere ด้วยป่ะที่หลักก็คืออย่างที่จันเก็บว่าตะกี้ที่คำตอบที่จันเก็บตอบจะเป็นไปในเชิงของการขยายผลที่อาจจะต้องมีการเก็บข้อมูลมาก่อนนะครับทีนี้ถ้าเราย้อนกลับไปว่าเฮ้ยถ้าเราจะคุยตั้งแต่สเตจตั้งต้นเลยล่ะใช่ไหมครับผมว่าก็น่าจะเป็นคำถามคำตอบเดียวจันเก็บก็คือว่ามันก็จะเป็นคำถามเป็นคำถามที่เป็นสมมติฐานแต่ว่าการตั้งสมมติฐานเนี่ยครับมันต้องการมีคนเข้าไปพิสูจน์ต่อว่ามันเวิร์กหรือมันไม่เวิร์กไซเคิลมันถึงจะเกิดนะถ้าเกิดมาตั้งสมมติฐานอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะไปต่อไม่ได้นะครับทีนี้ผมถามว่าถ้าจะคุยกันนัดอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวทีมเรามีคอนแทคอยู่แล้วครับผมพี่สอนนี่จะทักจากไลน์กรุ๊ปก็ได้ครับผมแล้วก็ถ้าอันนี้ให้ข้อมูลเผื่อนะครับว่าไม่ว่าจะคุยในเขาเรียกว่านามของอาจารย์มหาลัยที่มีงานแล้วอยากรู้ว่าเราจะไปต่อยังไงแบบเขาเรียกอินดีเทลนะที่เราอาจจะต้องคุยกันหลังใหม่อีกทีนะฮะก็สามารถนัดทีมเราเข้าไปเหมือนรับบรีฟหรือว่าไปแลกเปลี่ยนกันก็ได้ครับว่าเอ้ยมันตอนนี้มันมีแนวทางอะไรบ้างแล้วสเต็ปสามารถช่วยตรงไหนได้บ้างนะครับแล้วในขณะเดียวกันก็คืออาจารย์มีอะไรบ้างแล้วก็มีเวย์หรือว่ามีโกลที่จะไปยังไงบ้างนะครับในฐานะของนักวิจัยนะครับหรือในฐานะของสตาร์ทอัพเองก็ดีนะครับแต่ถ้าไปอีกเลเวลหนึ่งละเลเวลที่ว่าอาจารย์เนี่ยมีของแล้วก็มีทีมด้วยมีมือซ้ายมือขวาพวกปทวเองหรือว่าผู้ช่วยนะครับที่เขาสามารถมาโฟกัสกับการลองผิดลองถูกแล้วก็การทำธุรกิจหรือว่าทำรูปแบบของโปรเจกต์ในระยะยาวตรงนี้ได้ก็สามารถเอาเข้ามาเข้าโครงการที่สเต็ปมีนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการจากภาครัฐหรือภาคเอกชนนะถ้าอันไหนมันแมทช์กันก็เดี๋ยวสเต็ปจะช่วยถางทางให้ว่าเราจะไปทางไหนได้บ้างนะครับดังนั้นคำตอบวิธีก็คือถ้าเรื่องการนัดเวลาการนัดจองคิวอะไรนะครับก็สามารถคุยกันในไลน์ได้เลยครับจริงๆผมเชื่อว่าอาจารย์น่าจะมีเวลาน้อยกว่าทีมสเต็ปนะครับผมที่จะเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าจะคุยกันแบบอินดีเทลแล้วสมมติว่าอยากนัดผู้บริหารหรือว่าบางครั้งมันเกี่ยวกับโปรเซสที่เกี่ยวกับระดับบริหารของมหาลัยเวในการไปต่อระยะยาวเช่นอาจารย์จะไปจดบริษัทหรืออะไรพวกนี้ครับต้องการปรึกษาในการต่อยอดเยอะๆนะครับก็อาจจะต้องดูคิวนะถ้าต้องมีผู้บริหารเข้าด้วยแต่ถ้าเป็นทีมงานเราอย่างเดียวนะครับอันนี้ถามอาจารย์คือถามต่อไปอีกนิดนึงค่ะว่าสมมุติใน LINE เนี่ยก็จะมีหลายท่านอยู่ใน LINE เนี่ยเราควรจะไดเรกถึงใครอะฮะที่จะเป็นคนที่เป็นเมนค่ะโอเคได้ครับก็ถ้าเป็นเมนตอนนี้จะมีพี่แคทนะครับเดี๋ยวพี่แคทเดี๋ยวอันนี้ถ้า
ถ้าพี่แคทพูดจะไม่เห็นหน้าพี่แคทเพราะตอนนี้ใช้ไมค์ผมอยู่พี่แคทยกมือนะครับพี่แคทที่ยกมืออยู่นะฮะนี้จะเป็นคอนแทคพอยต์หลักนะครับในไลน์จะชื่อว่าแคทตี้มิชานันนะครับเดี๋ยวพี่แคทไปแสดงตัวอีกทีได้ครับในไลน์กลุ่มว่าจะติดต่อเรื่องอะไรหรือว่าเป็นคอนแทคพอยต์พี่แคทจะเป็นเบื้องต้นนะครับแต่ถ้าบอกว่าอยากได้ลูกหม้อแต่ว่าเขาจะไม่ค่อยว่างนะก็จะมีพี่ตีของเรานะครับที่เป็นฟิกเก่าคณะพยาบาลด้วยนะครับอันนี้ก็ถ้าอาจารย์บอกว่าอยากได้บุรุษพยาบาลเก่าที่ลองเบนเข็มมาอยู่สายนี้นะครับลองกลับไปแชร์ไอเดียให้น้องๆฟังก็สามารถเอาพี่ตีไปได้นะครับแต่ว่าลองติดต่อผ่านพี่แคทที่เป็นคอนแทคพอยต์ในทุกเรื่องในที่เราคุยกันวันนี้ได้หมดเลยนะครับผมขอบคุณค่ะสรุปแล้วเราผูกปินโตทั้งทีมเราขอจองทั้งทีมแล้วก็เท่าที่ฟังนะคะตอนนี้คือคอมฟอร์ตโซนเราเริ่มแผ่ขยายกว้างไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็อาจจะต้องปรึกษาทีมสเต็ปตั้งแต่ต้นๆในหลายวอร์ดหรือหลายสาขานะคะเพราะว่าเท่าที่ฟังวันนี้นะคะเราได้คำถามซึ่งเรามุมมองเราอาจจะคิดไม่ถึงนะคะก็ทำให้เราโอเพนไมด์เนาะเปิดไมด์เซตของเราแล้วก็เราคิดว่าคำถามของทั้งทีมสเต็ปอาจจะช่วยทำให้เราคิดไปต่อได้แล้วก็ทำให้งานมันชาร์ปขึ้นเรื่อยๆนะคะเนื่องจากว่าเวลาก็ไล่หลังเข้ามาแล้วนะคะพอมีใครอยากจะถามไหมคะนับ1ถึง10เราอาจจะต้องขออนุญาตให้ทีมสเต็ปกลับไปทำงานส่วนอื่นต่อได้นะคะวันนี้ก็เสียสละเวลามาให้เรานะคะเนื่องจากว่าทางคณะพยาบาลก็ยัง work from home อยู่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราก็จะ deliveryของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆนะคะส่งถึงที่นะคะเนื่องจากว่าสถานการณ์แบบนี้นะคะเราก็ยังสามารถเรียนรู้ผ่านทางออนไลน์ได้นะคะค่ะในนามตัวแทนนะคะอาจารย์ก็ต้องขอฝากเนื้อฝากตัวนะคะของทีมทั้งอาจารย์เจ้าหน้าที่ด้วยนะคะแล้วก็ขอตัวจากน้องๆ น้องตีนะอาจจะมาทำพาร์ทไทม์ที่คณะพยาบาลแล้วตอนนี้แบบแอบหลังไมค์ว่ามาช่วยอินสไปร์น้องๆให้หน่อยเพราะว่านอกจากวันนี้เนี่ยท่านอาจารย์เก่งมาอินสไปร์อาจารย์แล้วนะคะก็อาจจะต้องไปขออินสไปร์นักศึกษาเพื่อให้เราจูนความเข้าใจที่ตรงกันแล้วก็เราก็อยากพัฒนานวัตกรนะคะแล้วก็อยากทำงานของอาจารย์ที่ทำอยู่แล้วเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะเพื่อสุดท้ายเอาคำก็เพื่อทั้งผู้ป่วยด้วยแล้วก็ทั้งตอบโจทย์ของทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยนะคะอาจารย์ในนามตัวแทนก็กราบขอบพระคุณทีมงานแล้วก็อาจารย์เก่งเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ครับขอบคุณครับยินดีครับอาจารย์ฮะก็ทีมงานก็พร้อมมันเต็มที่ครับครับอาจารย์ได้ครับก็งั้นก็น่าจะเรียบร้อยนะครับก็ในตัวแทนผมเป็นตัวแทนทีมงานแล้วกันก็ขอบคุณนะฮะอาจารย์ที่ให้โอกาสเรานะฮะแล้วเดี๋ยวเรามีโอกาสทำงานร่วมกันอยู่เรื่อยๆครับอาจารย์ก็ looking forward นะฮะในการที่จะได้ทำงานกับนักวิจัยแล้วก็นักศึกษาให้เยอะขึ้นต่อไปครับอาจารย์ครับโอเคครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับครับได้เลยนะครับสวัสดีครับขอบคุณท่านวิทยากรและพี่ๆจากทีมสเต็ปเป็นอย่างสูงนะคะและก่อนที่จะจบโครงการในวันนี้นะคะขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านนะคะทำแบบประเมินให้กับเราด้วยนะคะเพื่อนำไปพัฒนาในการจัดโครงการในครั้งต่อไปค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ